โอเคเปิดสตรีมแล้วโอเคพี่มันขึ้นแล้วนะลองเข้าไปดูเห็นแล้วพี่ผมกำลังจะกดแชร์อยู่อือหือผมชอบรูปปกเลยพี่ทำไมรูปผมนึกถึงอะไรอะไรต้นไม้ที่มันปลูกนานๆหน่อยพี่ปลูกหลายปีนะไอ้เหี้ยผมนึกแคปชั่นไม่ออกกันเนี่ยใส่ผมจะพิมพ์ต้นไม้ของพ่ออย่างเดียวเลยนะโอเคได้บ้างนะเดี๋ยวพี่จัดหน้าจอก่อนเดี๋ยวพี่จัดเหรอเฮียจัดเลยวะพี่จะได้วะเชื่อเอ้ยผมมึงเห็นรูปปกก็จะเห็นรูปปกไวกว่านี้นะเอากีตาร์มารอแล้วนานมาแล้วสักครู่นะว่าแต่ฟักเกิดอะไรขึ้นพี่ What แชทพี่มันบั๊ก Oh boy แกได้แล้วสวยงามพี่โอเคได้การแล้วพี่เปิดรายการเลยแล้วกันโอเคพี่ชายโอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังแล้วกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามรายการพอดแคสต์ของเรานะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์สตรีมนะครับครับผมซิกแนลพอดแคสต์เราก็ดำเนินการมา2ปีแล้วใช่ไหมพี่นี่น่าจะปีที่สามนะใช่ไหมขึ้นปีที่สามนี่ก็คือขึ้นปีที่สามครับนะครับขอบคุณที่ติดตามพวกเรากันมาตลอดนะครับเดี๋ยวเอาไว้ซึ้งเพิ่มเติมในตอนช่วงก่อนปิดกันแล้วกันนะพี่นะเอาจริงๆนะเสียดายมากที่ตอนช่วงท้ายปีไม่ได้ทำพอดแคสต์จริงๆก็คุยกับพี่บ่วงว่าจะทำพอดแคสต์เป็น Q&A ท้ายปีนะแต่สุดท้ายก็ไม่ทำนะครับช่วงท้ายปีมันก็จะเปื่อยๆนิดนึงเปื่อยๆแล้วร้อนเหมือนว่าแบบว่าอยากพักแล้วด้วยแหละช่วงนั้นใช่แล้วงานมันก็เยอะด้วยพี่ตอนช่วงแบบท้ายปีแม่งออกแบบทันวาเยอะมากจริงงานแบบร้อนๆด้วยหมดเลย
ก็เลยจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะผมลืมมาทั้งวันพอดแคสต์ด้วยซ้ำผมลืมด้วยซ้ำผมรับงานมาในวันพอดแคสต์มันมีช่วงธันวากับมกราเนี่ยหลายรอบยังมกราก็ด้วยเหมือนกันก็คือเมื่อวานจริงๆที่เป็นวันพอดแคสต์ของเราใช่ปกติจะเป็นวันศุกร์งานผมก็ได้ไปรับมาวันศุกร์ซึ่งแบบทางที่คิดว่าตัวเองไม่ได้เลือกรับงานวันศุกร์แล้วแต่คือเวลาเขาบอกวันมาเขาไม่ได้บอกว่าขอเป็นวันศุกร์นี้ที่นี้เขาจะบอกว่าขอเป็นวันที่17ได้ไหมอย่างนั้นอ่ะขอวันที่14แล้วผมก็ได้ก็คือไม่ได้ดูว่าวันที่14นี่เป็นวันอะไรใช่แล้วก็แตกพ่ายพอมารู้อีกทีก็คือเราก็เลือกลูกค้าไม่ได้ซะแล้วนะต้องขออภัยคนที่รอดูวันศุกร์นะแต่อย่างน้อยก็ได้เจอกันวันเสาร์ครับนะครับผมกับ EP ที่เท่าไหร่แล้ววันนี้49แล้วอันนี้ว้าว49แล้วอีก20 EP ก็ EP ที่69แล้วโอ้ my god เชี่ยภายในปีนี้เชี่ยเต้นเลยว่ะ69มันต้องเป็น EP อะไรที่มันพิเศษมากๆอ่ะพี่เจ๋อเอ้ยรับผมคุมในครับผมก็เอาไอพี่ไปนั่งอ่านคอมเมนต์กันก่อนของ EP ก่อนหน้านี้ตามสเต็ปนะฮะจำไม่ได้แล้ว EP ก่อนหน้านี้มันเป็นการถูกการพนันเพิ่มเรียนที่โอ้โหอ๋อโอ้โหข้ามาหลายสัปดาห์เลยเนี่ยใช่ใช่ใช่เป็นก็คือพลาดต่อหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวนะก็ประมาณเดือนนึงอ่ะพี่ก็เดือนนึงมันก็คือพลาดอันนึงถูกแล้วใช่พี่ใช่ใช่ไอ้เชี่ยผมก็ตกใจตลอดเลยเพราะว่าเราทำพอดแคสต์เดือนละ2ครั้งนี่หว่าไอ้สัตว์แม่งสะดุ้งโยงนึกว่าหายไปหลาย EP เมื่อคืนผมหลอนมากเลยครับผมฝันว่าผมเป็นพี่ไหนที่ร่วมมือกับพี่บ่วงในการหนีลิงยักษ์แล้วคำพูดในฝันมันเหมือนผมเป็นพี่ในตัวจริงพี่บ่วงก็ด้วยตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่าผมเป็นใครกันแน่อะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ย What the fuck Guys what is that Yeah โหหลอนเลยเชี่ยวน่ะจริงครับเพื่อนช่วงปีหนึ่งของผมหลายคนก็กำลังอินเทนกับการเทรดเน้นโชว์รายได้เทรดแต่เท่าที่เห็นทางต้นน้ำจะเน้นและขายมากๆเลยคือหาคนมาเปิดพอร์ตผมก็เลยเบื่อเพราะมันเหมือนขายตรงพอไปคุยกับมันก็บอกว่ามันก็ได้บ้างเสียบ้างเน้นไอ้เหี้ยคำนี้แม่งโคตรคุณเลย เน้นหาคนเปิดพอร์ตเข้าทีมสร้างฝันไปเจอรถสปอร์ตไปจับมือเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวอันนี้มันไม่ได้ใช้ลงทุนคริปโตนะนี่ไม่ได้ใช้คริปโตนะอันนี้มันดูเหมือนฟอเร็กซ์หรือไม่ก็ขายตรงสัตว์เลยไปจับมือพวกคนใหญ่คนโตเหมือนที่ลุงเคยเล่าผมก็ผมละเคยเล่าเหรออันนั้นมันขายตรงเลยนะอันของผมเนี่ยคือขายตรงเลยนะไม่ใช่คริปโตนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่ไม่ชอบวิธีก็เลยซื้อกองทุนไม่ปวดหัวดีอีพีหน้าก็อยากเห็นพี่พูดเรื่องการยอมรับตัวเองการเป็นตัวเองได้ข้อคิดนี้มาจากนอสอนักศึกษาเหรอฮะนี่เราใช้ชีวิตยากไปหรือเปล่าแต่เอาจริงผมก็อยากเห็นปลาไหลไฟฟ้า ยังจำได้ว่าจะมีปลาไหลไฟฟ้าด้วยไอ้บอนี่ร้านกาดด้วยเปล่าขอบคุณสำหรับคุณรับนิปไปสี่ปีเตอร์ด้วยฮะจริงจริงจริงคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าดีมากเลยนะคือถ้าเรามานั่งคิดกันดูอ่ะมันเป็นรูปแบบของการหลอกคนเข้าไปทำอะไรพวกเนี้ยคือมันเหมือนว่าผมว่านะพอมันมีอะไรซ้ำๆกันในหลายๆวงการแบบเนี้ยให้คุณตีไว้เลยถ้าสมมุติว่าคุณไปแบบว่าเจอคนดังขับรถหรูมีถ่ายรูปกับรถสปอร์ตแล้วก็หาคนไปแบบว่าเปิดพอร์ตนู่นนี่อ่ะมันคือแบบว่าบล็อกเดียวกันเลยนึกออกปะใช่มันก็ปี้กันมาคุณเจอแบบนี้ให้คุณตีไว้เลยว่าอันนี้คือหลอกแดกตังแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอะไรอ่ะไม่ใช่ความผิดของคริปโตนะพี่อะมันไม่เกี่ยวกับบริบทของตัวว่าเขาไปลงทุนกับอะไรหรือเขาไปทำอะไรแต่มันเป็นบริบทของว่ากลุ่มคนที่มันรอจะสแกมในสิ่งนี้อยู่อะคืออะไรก็แต่ที่มันได้เงินมามันก็แบบมีสแกมไปทุกวงการนะประกันขายตรงหุ้นมันก็มีหมดอะทุกคนพร้อมที่จะแบบสแกมอะมันก็อีซี่มันนี่เพราะว่าสำหรับคนที่แม่งแบบอยากจะได้เงินฟรีๆไอ้พวกที่มันแบบเห็นรถมันเบิ้ลไวอะเห็นขึ้นไวใช้ความโลภเป็นตัวดึงดูดมันก็ได้เยอะซะด้วยนะเหลือเชื่อจริงๆไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีมันก็ยังมีคนที่ตกหลุมแบบอย่างนี้เรื่อยๆนะก็สำคัญเราต้องดีออร์ไอโซเลเด็ดรู้จักกายไอโซเลเด็ดป่ะเชี่ยเอ้ย
ในความคิดผมนายอ่านก่อนนายก่อนโอเคพี่อยากฟังเรื่องโฟเบียเหมือนกันค่ะกลัวจิ้งจกเหมือนกันเลยไม่ได้กลัวตั้งแต่แรกแต่ประสบการณ์เลวร้ายเหมือนลุงแต่นี่ดีหน่อยที่พอตบมือไล่ได้ระยะไม่ต่ำกว่า1เมตรหมายถึงอะไรอะไรไม่ต่ำกว่า1เมตรแต่ดูรูปไม่ได้เลยค่ะเคยโดนเพื่อนแกล้งโยนระหว่างตอนเรียนพิเศษคือช็อกไปยันจบคาบนั่งเหม่อน้ำตาไหลไม่หยุดโอ้พอไปอยู่หอมันก็ช่างเข้ามาในห้องจนเสิร์ฟวิธีไล่มันก็ขึ้นรูปมาเต็มหมดเอ้ยอันนี้มันโคตรแย่เลยไอ้เหี้ยนี้มันโคตรแย่เลยรู้ป่ะพี่กว่าผมจะก้าวข้ามผ่านวิธีการแบบแต่ก่อนนี้ผมรู้มากกว่านี้นะไอ้ผมว่าจะผมเป็นคนที่รู้เรื่องกายวิภาคของแมลงสาบเยอะมากผมแทบจะแบบไดเซกถ้าสมมุติว่ากูไม่ได้กลัวนะกูไดเซกแม่งออกมาดูแล้วว่าข้างในแม่งมีอะไรคือแล้วแบบมันต้องผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายอย่างนี้จริงๆเวลาแบบเสิร์ฟแล้วแบบว่าวิธีไล่แมงสาบอย่างเงี้ยมึงจะเอารูปแมงสาบเข้ามามึงคือวิธีไล่แมงสาบเนี่ยคนที่เสิร์ฟมันก็ต้องเป็นคนที่ไม่ชอบหรือกลัวแมงสาบใช่ไหมแต่มันมีรูปแมงสาบโคตรเหี้ยเลยจริงๆไม่เคยมองมุมนี้เลยว่ะคือถ้าให้มานั่งคิดอ่ะถ้าสมมติพี่เป็นคนทำคอนเทนต์วิธีไล่แมงสาบพี่ก็ต้องแปะรูปแมงสาบลงไปอ่ะตามเบสิกพี่ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้นึกออกว่าไอ้เชี่ยไม่เป็นเชี่ยที่โหดร้ายสัตว์ผมดูไปแล้วผมก็ต้องท่านทำอย่างเงี้ยผมก็ต้องอ่านแต่ไอเนี้ยผมดูแบบอุ้ยเชี่ยแบบหน้ามืดอ่ะคือแต่ก่อนตอนเห็นแมงสาบผมหน้ามืดเลยเว้ยแล้วผมก็ต้องทำอย่างเงี้ยแล้วผมก็ต้องอ่านคอนเทนต์อ่ะมันจะมีวิกิฮาวจริงว่ะเฮียพวกแบบขนาดแบบว่าไอยาเบื่อแมงสาบอ่ะไอยาที่แบบว่าเอาไว้หยอดมันก็มีรูปแมงข้างบนพี่เพื่อให้รู้ว่าอันนี้เอาไว้ฆ่าแมงสาบมันเพิ่งจะเป็นหลังๆนี่เองนะเพิ่งจะเปลี่ยนพวกยาฆ่าปวกยาฆ่าแมงสาบที่เปลี่ยนเป็นรูปการ์ตูนอะแต่ก่อนหน้านี้แม่งใช้เป็นรูปแบบแมงสาบที่เป็นแบบอย่างนี้แล้วก็ไอ้สแลชกับไอ้นั่นใช่ใช่ใช่สัญลักษณ์ห้าโอ้โหคือถ้าสมมุติว่าเป็นแบบว่าแมงสาบตอนแบบปกติไม่ไรแมงสาบหงายท้องอะให้เห็นด้วยอันนี้คือเอาไปฆ่าแมงสาบหนักกว่าเดิมสารยาว่ากิ่งน่าสนใจครับเดี๋ยวไว้หาโอกาสดีๆที่จะพูดถึงเรื่องนี้อืมคอมเมนต์ตะกี้เขาบอกว่าในความคิดผมถ้าความเสี่ยงสูงเนี่ยคือการพนันถ้าความเสี่ยงน้อยเนี่ยคือการลงทุนแยกด้วยความเสี่ยงนะฮะก็น่าสนใจก็น่าสนใจก่อนเข้าวงการคริปโตโอ้โหแต่ละคนนี่ดูมากธุรกิจมากเลยอ่านกราฟอย่างเซียนใช้ศัพท์เทคนิคมีความรู้เขาต้องรวยมากแน่ๆหลังเข้าวงการคริปโตนี่มันกลุ่มคนที่นั่งอยู่บนดอยที่สูงที่สุดแล้วสูดถุงกาวทุกวัน3ครั้งหลังอาจจะชัดไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเข้าไปอ่านในแบบกลุ่มคริปโตใน Facebook หลายๆกลุ่มใช่ใช่แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยมีอยู่2อย่างอะดมกาวกับฝัดคือต้องมันต้องยอมรับอย่างนึงจริงๆว่าคริปโตมันก็เป็นหนทางแห่งอนาคตที่น่าสนใจแต่คือมันก็รีไลออนอนาคตมากจริงๆนะครับเพราะโปรเจกต์มันจะเกิดขึ้น before นะครับก่อนที่จะมีผลสัมฤทธิ์ซะอีกอ่ะอย่างโดยยกตัวอย่างดีสุดก็คือ ADA ครับADA นี่มันกลายเป็นเหรียญมีมไปแล้วสำหรับเกมบางเกมอ่ะเกมบางเกมแม่งเอามารอพวกกับที่ผมเพิ่งเล่น Internet Cafe Simulator แม่งเอาเหรียญ ADA มารอลงข้างในด้วยคือก่อนหน้าที่ ADA มันจะขึ้นอ่ะตอนช่วงสูงจุกกว่าคนแม่งคือแบบเชื่อมั่นอ่ะว่ามันต้องแบบว่าบูมแน่ๆแล้วแต่ละคนในบอร์ดแม่งเอาแบบเอากราฟเอาไอ้เหี้ยผลงานของผู้ทำว่าแบบว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้โอ้โหเราคิดดูสิว่าถ้าเป็นไปได้ในอีกปีหน้าเนี่ยคือเอด้ามันคือ10บาทแน่นอนจาก 0.2 ตอนนั้นนะฮะแล้วพอแบบว่าเอด้ามันขึ้นก็มีคนมาพูดว่าเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมันนุ่มมันแน่นแต่ผลตอนที่มันขึ้นเนี่ยผลงานยังไม่ออกเลยนะมันแค่เป็นมันขึ้นเพราะความไฮป์ใช่มันขึ้นเพราะความไฮป์คือคนเพิ่งจะรู้กันเยอะแล้วข่าวต่างประเทศเอาไปตีแผ่แล้วมันก็ขึ้นมาสูงมากแล้วพอตอนที่ถึงเวลาประกาศจริงๆก็คือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วว่าถ้าผมจำไม่ผิดเดือนธันวาช่วงต้นธันวาแน่ใจประมาณนั้น14ธันวาถ้าผมจำไม่ผิดนะไปประกาศใหญ่ของเอด้าสุดท้ายแม่งตกลงมายับแล้วแบบไอ้พวกที่แม่งโชว์เซียนคือหายไปหมดแล้วก็มีแต่คนไปโพสต์รูปถุงกาวในบอร์ดเดิมอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยหนักจริงโปรเจกต์บริลาออนแบบไอ้นั่นเนี่ยฮะคือมันดีที่มีความหวังนะแต่มันก็ต้องอยู่กับตรรกะด้วยนะครับก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงอะว่ามันจะทำอะไรเมื่อไหร่คือทำอะไรเนี่ยไม่สำคัญเท่าเมื่อไหร่เพราะว่าจริงคือต่อให้สิ่งที่จะทำเนี่ยมันจะดีมากๆอะแต่มันยังมาไม่ถึงอะคนส่วนใหญ่ก็จะยังไม่เห็นมูลค่าหรือว่าจะยังไม่ได้ใช้งานจริงแล้วก็จะยังไม่ได้มีฟีดแบ็กจริงๆหรอกเพราะฉะนั้นน่ะพอเมื่อไหร่มันยังมาไม่ถึงมันก็คือเหมือนว่าก็มีแค่การคาดการณ์จากแต่ละหลายจากแต่ละฝ่ายว่าใช่ถ้าสมมุติว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงประมาณนั้น
to the moon ภาษีคริปโต 15% กับภาษีหุ้น 0.1% คุณคิดว่ายังไงครับเรื่องภาษีคริปโตนี่ก็น่าสนใจนะแต่เรื่องภาษีคริปโตนี่ทุเรศนะสำหรับผมคือผมเคยพูดไปในไลฟ์นะผมรู้สึกว่าภาษีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นถ้าพูดกันตามหลักเศรษฐศาสตร์หรือหลักไอการปกครองเนี่ยจำไม่ได้แล้วใช้คำว่าอะไรมันเหมือนว่าภาษีมันเป็นเครื่องมือในการที่จะบังคับแบบไกลๆนะให้คนอยากจะทำอะไรหรือไม่อยากทำอะไรได้เหมือนกันนะมันเป็นเหมือนเครื่องมือนึงอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าผมเป็นคนที่แบบว่าดูแลเรื่องการเงินระดับประเทศอะไรเงี้ยแล้วผมมองว่าไอ้เรื่องคริปโตเนี่ยมันอาจจะยังเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ไม่ค่อยอยากให้ประชาชนเข้าไปยุ่งกับคริปโตเท่าไหร่ก็อาจจะตั้งภาษีสูงๆเพื่อให้แบบว่าเป็นอินเซนทีฟให้คนแบบไม่อยากเข้าไปยุ่งอินเซนทีฟในด้านลบอ่ะนะนึกออกใช่ไหมแต่ว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีความรู้แล้วเอาเงินไปลงอาจจะเสียหายได้หรือเงินอาจจะไหลออกนอกประเทศอะไรยังไงเนี่ยต่อให้จะพูดแบบนั้นนะแต่ว่าการมาจัดเก็บภาษีแบบนี้ในมุมมองผมก็รู้สึกว่ามันน่าเกลียดกับการที่แบบต่อให้ขาดทุนแต่ถ้าสมมุติว่าเคยเทรดแล้วได้กำไรก็ยังต้องเสียภาษีเพิ่มเนี่ยมาทำให้ถ้าคนที่ขาดทุนหมดตัวทำไงอ่ะงี้ก็ต้องเป็นหนี้หรือเปล่าไม่แต่ผมชอบมุมมองของพี่ตรงนั้นนะคือผมเคยฟังเรื่องนี้จากพี่โลนะแล้วผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาพูดอะไรบ้างแต่ประโยคเดียวกับพี่เมื่อกี้แหละเรื่องว่า incentive ของเขามันคือการที่force ไปให้คนเลิกเล่นคริปโตเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นแนววัคซีนอ่ะคือถามว่ามันคือโอกาสแห่งอนาคตไหมก็ใช่แต่ว่าผลข้างเคียงยังไม่ชัดเจนไอ้กรณีเดียวกันก็มันก็เริ่มมีแบบเหมือนกับคนที่ไอ้รีเสิร์ชตัววัคซีนอ่ะเริ่มออกมาพูดเรื่องผลข้างเคียงในระยะยาวมากขึ้นว่าแบบว่าเอ้ยวัคซีนที่เราฉีดกันเนี่ยคือเราต้องฉีดเพื่อที่จะป้องกันการกลายพันธุ์อันนั้นมันเป็นเรื่องจริงไม่ฉีดแต่มันยากมากอยู่แล้วจะให้หวังไปแบบสร้างเฮิร์ตอิมมูนิตี้อย่างเงี้ยมันคนมันจะตายแล้วเชื้อมันจะแพร่พันธุ์ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดแต่คือความรู้เรื่องวัคซีนไม่พอเพราะจริงๆแล้วอ่ะไอ้วัคซีนโลจิสอะพวกแบบนักวัคซีนนะเขาบอกว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้มันต้องเก็บขั้นต่ำ8ปีเพราะมันต้องหาแบบวัคซีนที่ไร้ผลข้างเคียงให้ได้แต่เราไม่มีเวลาไงพี่กว่าจะไป8ปีมนุษยชาติของล่มสลายก่อนแล้วโควิดต้องพัฒนาไป24ร่างเราแตกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดเลยแต่คือตอนนี้มันผ่านมา2ปีแล้วคนเขาเริ่มแบบเริ่มหาผลข้างเคียงได้แล้วว่าบางทีมันทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในระดับเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ฉีดวัคซีนมากเกินไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการดีฟอร์มคืออาจจะเรียกว่าเฉพาะพิการมันก็ไม่เชิงอ่ะพี่มันเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมีความผิดปกติอ่ะอาจจะตกทอดสู่ลูกหลานได้ซ้ําไปนะครับอันนี้ผมอ่านมานะผมก็รู้สึกว่าในลักษณะคล้ายกันคือเหมือนกับรัฐบาลเขามองว่าคริปโตอ่ะแม่งยังต้องใช้เวลาอีกอ่ะในการที่จะแบบรู้ให้ชัวร์ว่ามันได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นก็คือมันก็เสี่ยงเค้าแล้วไอ้สิ่งที่ทําอย่างนั้นน่ะคือผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะเพราะผมคิดว่าการให้ความรู้มันดีกว่ากันตัดแบบออกไปเลยอ่ะแต่คือบางทีเขาอาจจะมองว่ามันการให้ความรู้คนมันก็อาจจะไม่ได้สนใจป่ะทำได้ยากแบบว่าให้ความรู้กับคนหมู่มากมันเป็นไปได้ยากมากๆคนมีทั้งสนใจไม่สนใจแล้วก็ระบบรัฐบาลมันก็ห่วยด้วยยิ่งกับเรื่องของการศึกษาอย่างเงี้ยกระจายความรู้ยิ่งเป็นไปได้ยากเข้าไปใหญ่แล้วใช้วิธีแบบหักดิบแม่งก็ขอให้คนเลิกเล่นก็พอแล้วมันก็ได้ผลนะก็ข้อมูลล่าสุดหลังจากที่เขาไอ้นั่นนะครับไอ้ข้อมูลของอะไรว่าผมจำไม่ได้บิตครับไม่ต้องใช้ผิดคนมันเลิกเล่นในไทยแบบเยอะมากนะคนเลิกเล่นเยอะแต่ว่าดรอปกันแบบหลัก 10% นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆคือปัญหาเนี่ยคือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหรือบล็อกเชนเนี่ยมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วมันเรียกว่าเล่นได้ทั่วโลกต่อให้คุณจะจำกัดการเล่นในแพลตฟอร์มของเมืองไทยอ่ะคนไทยก็สามารถไปเล่นในแพลตฟอร์มของเมืองนอกได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาแก้ปัญหาผิดจุดหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องมานั่งปรับเปลี่ยนพี่คิดว่าอันนี้ผมก็คิดเหมือนกันพี่แต่ผมคิดว่ามันจะมีอยู่2ประเภทแบบที่พี่บอกก็คือคนที่เฮ้ยเลิกเล่นในแพลตฟอร์มของไทยแล้วก็มาศึกษาเพิ่มในแพลตฟอร์มต่างประเทศถ้าเป็นในกรณีเนี้ยมันก็จะดีตรงที่ว่าเขาจะศึกษาหาความรู้มากขึ้นแล้วโอกาสที่จะเสียจากคริปโตมันก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นนั่นก็ถือว่าเป็นข้อดีมากข้อเสียด้วยพี่แล้วก็ถ้าเป็นคนที่เลิกเล่นไปเลยเพียงเพราะเรื่องภาษีเนี่ยก็ถือว่าแสดงว่าAchieveแล้วAchieveเป้าหมายแล้วว่าเขาตั้งให้แบบว่าคนแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยจะไม่ดีโอแน่นอนจะไม่หาความรู้แล้วก็จะเสียเงิน
จะเป็นกลุ่มคนที่เสียเงินกับตลาดคริปโตคือผมไม่รู้เขาคิดขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่พอผมคิดตามมันก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมก็ไม่ชอบอยู่ดีเพราะผมคิดว่ามันมี better choice อันนี้ก็คือสำหรับเรื่องภาษีคริปโตนะปัจจุบันนะฮะแต่จากที่เห็นก็คือเหมือนมีข่าวมาว่าเขาก็น่าจะปรับเปลี่ยนภายในอนาคตนะคงไม่ได้ให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอดครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์เพิ่มเติมนะฮะครับผมสุดยอดครับได้ความรู้มาเต็มเลย FOMO ก็คือ Find Your Own Matter Only พูดถูกหรือว่า Oh my god สอบถามครับทำไมหุ้นถึงมีการล้มละลายจนติดลบและกลายเป็นหนี้ครับจริงๆตรงนี้น่าต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งบริษัทนะฮะคือผมเองก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แบบทะลุปูโป่งนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะไปตั้งบริษัทสักบริษัทนึงเนี่ยแบบเบสิกเลยอ่ะคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับสำหรับบริษัทมันจะมีบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนแล้วก็อะไรอีกสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าความแตกต่างของแต่ละแบบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนหนี้ที่คุณต้องจ่ายเวลาคุณล้มละลายแหละถ้าสมมุติว่าบริษัทจำกัดเนี่ยมันตามชื่อเลยนะคือคุณลงไปเท่าไหร่เวลาคุณจะจ่ายหนี้คุณก็จ่ายแค่เท่านั้นคือบริษัทมันจำกัดหนี้เท่ากับว่าคุณอย่างมากก็หมดตัวแต่ว่าไม่ได้เป็นหนี้แต่ถ้าเป็นประเภทที่แบบว่าไม่มีการจำกัดหนี้สมมุติว่าบริษัทคุณไปติดหนี้บริษัทอีกบริษัทนึงเท่าไหร่ตอนที่ล้มละลายคุณก็ต้องจ่ายเท่านั้นหมายความว่าต่อให้คุณลงทุนแค่5ล้านนะถ้าคุณไปติดหนี้สัก100ล้านนะคุณก็ต้องจ่ายเค้า95ล้านอ่ะไอ้5ล้านแรกที่คุณลงทุนไปก็คือโดนเขายึดไปแล้วอะไรประมาณนี้คร่าวๆนะถ้าอยากรู้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาคนจดบริษัทอ่ะเขาก็จะจดแบบจำกัดหนี้แหละเพื่อเป็นการเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่แบบว่าบริษัทล้มละลายเราต้องเป็นหนี้ก็ลองไปศึกษาดูได้ครับว่าคือจริงๆความรู้พวกนี้มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยคุณไปลองหาบริษัทที่เขารับจดทะเบียนบริษัทอีกทีนึงอ่ะบริษัทพวกนั้นเนี่ยเวลาคุณติดต่อไปเขาจะให้ความรู้ให้คุณได้เยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะต้องยอมรับว่าเกม NFT ตอนนี้เป็นแค่แชร์ลูกโซ่ยังไม่มีตัวไหนหลุดออกจากมันทั้งตัวโมเดลเกมเองและโทเคโนมิกแต่เห็นด้วยว่าอยากให้มองเป็นเกมมากกว่ามันคือเกมอันนี้ผมคิดแตกต่างแต่ประโยคสุดท้ายผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดแตกต่างนะว่าผมว่าเกมในกาล่าอาจจะเป็นไบแอสก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเกมณตอนนี้นะผมยังหาเพิ่มอยู่แต่ยังหาไม่เจอแต่ผมคิดว่าเกมในกาล่าสักครึ่งหนึ่งแล้วกันเพราะผมลองแค่ผมยังไม่ลองเกมผมลองแค่สองเกมไอ้ทาวสตาร์ทาวสตาร์กับไอ้เกมที่เป็นโจรสลัดพี่ผมดื่มชื่อแม่งมาแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเกมคือมันมีการแนวคิดแบบเกมนะครับเวลาเล่นแล้วอ่ะมันจะรู้สึกว่าต้องคิดแบบเกมเลยแบบว่าทำอะไรแบบเกมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังแคบมากอยู่เพราะว่ามันก็ยังเพิ่งทำนะครับอย่างทาวสตาร์เนี้ยคือผมคิดว่านะผมบรรลุแล้วคือมันถ้าเป็นเกมก็ถือเป็นช็อตเกมเลยครับแบบว่าสนุกแค่สักประมาณ1อาทิตย์แรกแล้วพอหลังจากนั้นก็คือเรารู้หมดแหละมันก็กลายเป็นแบบเหมือนเข้าไปเอาเหรียญประจำวันแล้วก็รอแข่งแต่ตอนแข่งก็สนุกนะแต่แม่งทำลายร่างกายสัตว์แต่สำหรับพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเกมนะคือสำหรับพี่อ่ะในความหมายของคำว่าเกมอ่ะครับคือการที่แบบว่าเราสามารถมาแข่งกันได้แล้วอ่ะเรามาวัดผลก็ได้แล้วอันนั้นอ่ะมันก็คือมีความเป็นเกมละคือในอีกแง่มุมนึงเกมมันคือเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความผ่อนคลายใช่ป่ะแต่อีกแง่มุมนึงก็คือในปัจจุบันอาจจะเราจะเห็นได้ว่าเกมเนี่ยถูกนำมาใช้ในการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสมมุติว่าคือตัวเกมมันมีแมคานิกหรือกลไกที่ดึงดูดพอที่จะให้คนมาเล่นเพื่อมาวัดผลกันน่ะพี่ก็ถือว่ามันก็นับว่าเป็นเกมนะแล้วทาวสตาร์นี่แบบค่อนข้างเห็นได้ชัดcompetitive สูงนะครับแล้วมีการรีเซ็ตแบบถี่ทำให้คนแบบ competitive ไม่ซ้ำเหมือนกับว่าคนเข้ามาแล้วไม่เสียกำลังใจแบบว่ายังมีโอกาสที่จะสู้ได้ในทีหน้าทีนี้พลาดทีหน้าเจอกูใหม่อะไรเงี้ยนะแล้วพี่ว่าเขาฉลาดนะที่ปรับแพทบ่อยเ
พอปรับแพทบอยมันทำให้เมตาเปลี่ยนแล้วแบบว่าความแข่งขันมันยังมีอยู่ตลอดไงคนมันต้องพยายามหาเมตาใหม่ๆเพื่อที่จะมาเอาชนะแล้วก็มีเมียโฟเหมือนกันแต่เมียโฟนี่ก็เป็นเกมที่อิงไปทางเกมมากกว่าคริปโตเลยเห็นเขาว่านะครับถ้าจะเล่นเป็นเกมแบบ NFT เพื่อเอาเงินนี่เมียสีนี่น่าจะเหนื่อยมากแต่ถ้าสมมติว่าเล่นเอาสนุกอ่ะก็คือแบบว่าเมียโฟนี่ก็น่าสนใจแต่ผมไม่ค่อยชอบแนวนั้นก็เลยไม่ได้เข้าไปศึกษาแต่ว่าจะพูดเรื่อง Pay to Win อันนั้นก็แยกไประดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าคือถ้าพูดกันเรื่อง Pay to Win แสดงว่าแบบเราตัดสินแล้วว่าอันนี้มันเป็นเกมแล้วแต่มันเป็นเกม Pay to Win หรือเปล่านั่นอีกเรื่องครับเชี่ยผมชอบวันนี้ว่ะอยากฟังพอดเรื่องการุณยฆาตถ้าสมมุติว่าจะคุยเรื่องเครียดๆหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ปลายไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีคนไปบวก1ปลายไฟฟ้าครับบวก1ปลายไฟฟ้าครับบวก1ปลายไฟฟ้าค่ะน่าสนใจมากบวก1ปลายไฟฟ้าเชี่ยว่าเรื่องปลายไฟฟ้านี่มันต้องมาแล้วว่ะพี่ทุกคนแดงสงสัยว่าทำไมปลายไฟฟ้าถึงได้มีไฟฟ้าเอาไว้เป็นตอนแรกหัวข้อของเอพิโซดที่69เชี่ยปลายไฟฟ้ามาไกลขนาดเลยพี่อีวีพิเศษของเราจะกลายเป็นปลายไฟฟ้าเนี่ยมันคือการปั่นให้คนเข้าไปเล่นเยอะๆเพื่อให้คนที่เล่นก่อนหน้านี้ทำกำไรได้มากขึ้นมีคนเสียก็มีคนได้แต่เกมพวกนี้จะปิดอย่างรวดเร็วเพื่อทำกำไรถ้าคุณไม่ใช่คนที่เล่นช่วงแรกก็ไม่ควรไปลงกับเกมพวกนี้เพราะเป็นเหยื่ออย่างแน่นอนจริงๆมันก็มีรูปแบบเกมที่เป็นแบบนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้หมดเลยหรือเปล่าแต่เกมที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากแต่ไปได้เรื่อยๆมันก็มีของมันนะคอมเมนต์ส่วนใหญ่น่าจะเป็นไปในทางเดียวกันนะฮะน่าจะหมดแล้วตรงนี้ก็คุยกันถึงเรื่องของการลงทุนนะฮะแล้วก็ Express เรียกว่า Engage เยอะขึ้นนะผมจำได้ผมเคยดูข้อมูลน่าจะไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนส่งมาว่าแต่ผมจำได้ผมเคยอ่านข้อมูลเรื่องของว่าน่าจะเป็นเคบแบงค์มั้งเรื่องของอายุของคนที่ลงทุนนะเดี๋ยวนี้คนอายุน้อยเริ่มที่จะใส่ใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะในหัวข้อหนึ่งของการพูดคุยของเราในวันนี้ด้วยก็ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้น EP 49เริ่มกันเลยไหมพี่อืมครับผมซึ่งในพอดแคสต์ EP 49นี้นะเรื่องที่จะคุยกันวันนี้ครับก็คือเรื่อง Growth Mindset นั่นเองนะครับครับผม Growth Mindset ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบเข้าใจง่ายมันจะใช้คำว่าอะไรดี เป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจเปิดกว้างอะเปิดรับความคิดใหม่ๆอะไรเงี้ยเหรอถ้าสมมุติว่าแบบเป็นคอนเซปต์อะประโยคคอนเซปต์ก็คงประมาณนั้นเพราะว่าคำว่า mindset จริงๆในไทยมันไม่มีป่ะพี่ชุดความคิดชุดความคิดฟังแล้วมันดูแปลกนะมันเหมือนแบบว่าเหมือนคำทางการอะใช่ป่ะฟังแล้วมันจะกระจี้หูผมจะได้คอมพิวเตอร์ภาษาไทยมีคอมพิวเตอร์ภาษาไทยมันฟิลมานั้นแหละเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติมันฟังแล้วมันจะกระจี้หูอะคณิตกรมันฟังแล้วมันแปลกอะมันเลยต้องเป็นคำทับศัพท์อะเรื่องของ growth mindset นะครับถ้าเป็นประโยคฟิลประมาณก็คงที่ผมพูดประมาณนี้ว่าคือคนที่มีชุดความคิดที่เปิดกว้างนะครับสามารถยอมรับอะไรคือพวกนี้ถ้าสมมติว่าจะแปลตรงๆมันไม่ได้แต่ถ้าแปลในคอนเซปต์สิ่งที่มันทำอาจจะง่ายกว่านะพี่อย่างเช่นว่าเป็น mindset ชนิด type ที่แบบเรียนรู้พัฒนาคือแบบ learn มากกว่า say learn มากกว่า say no คือแบบว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน learn ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถเรียนรู้ได้นะเรื่องนี้แต่เราอาจจะไม่พร้อมอาจจะไม่ว่างหรืออะไรอย่างนั้นแต่เราเรียนรู้ได้อืมถ้าเป็นแบบนั้นก็จะเรียกว่าคนที่มี growth mindset ได้ถ้าพูดง่ายๆนะครับแต่จริงแล้วก็อาจจะยาวด้วยก่อนนั้นทำไมเราถึงมาพูดเรื่องนี้กันดีกว่าพี่ใน EP นี้คือจริงๆเนี่ยเมื่อวานซื่อเนี่ยนั่งคุยกันใช่ไหมว่าเอพิโซดเนี้ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีแล้วนายเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นปีใหม่คือนายเขามีไอเดียว่าอยากให้เอพิโซดแรกของปีใหม่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าจะลงใจ อะไรประมาณเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าฟังแล้วมันสบายใจมันดูแบบว่าเหมาะสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่นะ
แล้วผมก็เห็นด้วยผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็นั่งคุยกันแล้วไนท์เขาก็เสนอหัวข้อนี้ขึ้นมาจริงๆมันมีหัวข้อก่อนหน้านี้แต่รู้สึกว่าหัวข้อก่อนหน้านี้มันอาจจะดูแบบว่าติดลบนิดๆก็เลยคิดว่าเอาไปครั้งต่อไปเอารับฟิลประมาณว่าโดนลุกอัพอย่างนั้นอะแล้วคือผมกลัวว่าคุยกันไปสักพักนึงแล้วแบบต้นปีเราก็จะรู้สึกเราจะตายกันแล้วแบบต้นปีแต่เราเบียร์กองที่สุดได้เฮียรัฐบาลเฮียนี่มันอยู่ไม่ได้ไอ้สัตว์ยืนต้อนรับสุขปี2022ได้เฮียแต่พวกเรากำลังจะตายสัตว์อย่างนั้นเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเอาไว้วันอื่นกันละกันใช่เอาไว้ครั้งหน้าแล้วก็เอาไว้ตอนที่เราจะตายจริงๆก็เราไม่เริ่มพูดกันทุกคนจะได้แพนิคพร้อมๆกันจำไว้นะถ้าเอาไว้แบบโลกยังระเบิดเมื่อไหร่จะเห็นด้วยเรามานั่งทำพอดคาสต์แล้วก็แบบว่าแบบโมโหเหมือนในแบบว่าดอนลุกอัพอ่ะพวกเราก็ไม่ได้ตายกันหมดเลยจริงๆพวกแฟนกูไม่รู้นะพวกมึงยังใจเย็นกันขนาดนี้ได้ยังไงแต่ว่าก็ตัดไปก็เออรู้กันเรื่องไว้ทีดีกว่าต้นปีนะครับเริ่มปีใหม่มีจิตใจผ่องใสนะครับก็เลยคุยกันเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอะโด่งดังขึ้นตั้งแต่ช่วงยุคการเติบโตของหุ้นแล้วนะครับช่วงต้นปี20ครับก็คือเริ่มขึ้นปี2000ขึ้นมาแหละครับ2000บวกๆก็มีคนเริ่มมาพูดถึงเรื่องนี้มีบริษัท Adapt เกี่ยวกับเรื่องนี้ Apple Microsoft อย่างนั้นนะครับเริ่มแบบเอาไอเดียนี้พูดพอมีคนมาถามอย่างนั้นถามบิลเกตถามคนคนนี้ว่าเฮ้ยทำไมบริษัทคุณถึงได้ประสบความสำเร็จเพราะคำถามนี้เป็นทั่วไปอยู่แล้วขนาดผมเป็นสตรีมเมอร์ธรรมดาอย่างเงี้ยเวลาไปออกรายการอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะมีคนถามว่าทำไมพี่ถึงเป็นสตรีมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จเออผมเลยแบบค่อนข้างแปลกใจนะว่าทำไมถึงคิดว่าเราประสบความสำเร็จแต่ในมุมมองคนอื่นก็อาจจะใช่แต่ก็นั่นแหละนะถ้าเป็นบริษัทเนี่ยเขาจะชอบพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากคนดังเลยจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าเพราะว่าเขามี growth mindset เขามีเพราะว่าบริษัทเขา adapt เรื่องของ growth mindset แล้วเขาก็อธิบายให้ฟังแต่ละคนก็อาจจะมีไอเดียที่เพิ่มเติมหรือแปลกแยกแตกต่างกันไปแต่หลักๆแล้วก็นั่นแหละครับคือไอเดียของการเรียนรู้แล้วผมคิดว่ามาพูดกันในวันนี้เนี่ยก็อาจจะขยายความเข้าใจกันมากขึ้นเพราะจริงๆแล้ว growth mindset เนี่ยผมกับพี่บุ๋มก็อาจจะเข้าใจกันคนละแบบก็ได้นะว่าผมมั่นใจว่าคนดูก็คงเคยได้ยินเรื่องนี้มานะครับเรื่องความคิดเปิดกว้างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ยักรู้มาก่อนแต่ผมอ่ะก่อนที่จะมาสตรีมเนี่ยแค่ประมาณชั่วโมงนึงผมกินข้าวแล้วผมนั่งดูของStandard Podcast มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วเขาก็พูดถึงว่าเขาอ่ะส่งลูกไปเรียนคือเขามาพูดเรื่องเนี้ยในไอ้ Super Productive Podcast ของเขาอ่ะนะครับแล้วเขาพูดว่าเขาส่งลูกไปเรียนแล้วเขาไปเห็นป้ายที่โรงเรียนเขียนว่าเรื่องของแบบว่าโรงเรียนเด็กอนุบาล นะพี่แต่เขียนว่าแบบว่าเอ้ย how to be a growth mindset อ่ะแบบว่าทำไมคนเราถึงจะขึ้นมาเป็นแบบเด็กทั้งหมดเนี่ยคือเหมือนกับว่าปณิธานของโรงเรียนคือการทำให้เด็กอนุบาลเนี่ยโตไปเป็นเด็กที่มี growth mindset ผมไม่นึกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในไทยนะผมรู้สึกแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยผมอยากรู้เลยว่ามันคือแบบลงแบบอนุบาลที่ไหนผมอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองเลยผมรู้สึกชอบมากนะเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่ผมไม่รู้ว่าพี่เรียนเริ่มต้นเรียนมายังไงแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เคยโผล่เข้ามาในหัวตอนเรายังเป็นเด็กใช่ใช่ใช่ไหมคือตอนเป็นเด็กเราก็เรียนตามวิชาไปปะมาถึงแบบคาบนี้อาจารย์เขาก็ใส่ข้อมูลตรงนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีการคือเขาไม่ได้มีการสอนว่าเฮ้ยเราต้องแบบคิดวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาต่อให้เป็น growth mindset หรือว่าเขาก็ไม่ได้มีการสอนให้มันเป็นฟิกนะในตอนเด็กอ่ะมันไม่ได้มีการสอนอะไรด้วยซ้ำเขาแค่แบบว่าสอนตามหลักสูตรประมาณนั้นแต่พี่รู้สึกถ้ามันเป็นแบบเนี้ยคือมีโรงเรียนที่เริ่มแบบว่าต้องการจะปลูกฝัง growth mindset เข้าไปให้เด็กตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อยเนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะที่เขาบอกว่าแบบไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากคือการที่แบบว่าทำอะไรตั้งแต่เนิ่นๆมันก็ดีกว่านะฮะครับทีนี้บางทีคนบางคนอาจจะรู้จักแล้วก็อาจจะพอเก็ตว่าเราแบบพูดถึงอะไรแล้วทำไมเราถึงได้รู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องแบบนี้แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักเราจะอธิบายกันยังไงที่พี่ขยายความเรื่องของ what is growth mindset อย่างนั้นอะไรคือจริงๆเนี่ยมันก็อย่างที่ไหนบอกนะคือมันค่อนข้างตรงตัวนะสำหรับถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับมันคือ mindset เนี่ยแปลง่ายๆมันคือชุดความคิดใช่ไหมเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างอ่ะสมองเรามันจะเกิดกระบวนการทางความคิดอย่างเช่นสมมติว่าผมอยากจะเล่น .a อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดกระบวนการทางความคิดและว่าโอเคผมอยากจะเล่นตัวอะไรเอาไปเล่นตำแหน่งไหนออกของอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจอฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเลือกตัวอะไรนะครับแล้วเราต้องเล่นยังไงคือมันจะเกิดกระบวนการทางความคิดในหัว
ใช่ไหมซึ่งไอกระบวนการทางความคิดในหัวตรงเนี้ยแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกป่ะทีเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะทุกอย่างอ่ะมันขึ้นอยู่กับกระบวนการทางความคิดตรงนี้แหละเวลาเราจะทำอะไรว่ามันจะประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคือที่ผมยกตัวอย่างไปตะเกียบมันอาจจะเป็นเรื่องของเกมแต่จริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรสมองคุณต้องทำงานไม่ว่าคุณจะทำงานหรือคุณจะเรียนคุณจะทำธุรกิจตรงนี้ต้องเกิดขึ้นหมดทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถหาวิธีคิดที่มันเกิดประโยชน์กับชีวิตของเราได้มากที่สุดอ่ะมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีถูกไหมมันจะทำให้ชีวิตเราในหลายๆด้านเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้างหรือแม้แต่การเล่นเกมการผ่อนคลายอะไรเงี้ยมันก็จะดีไปหมดผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามหรืออาจจะไม่เคยสนใจเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมชอบมากที่พี่ยกตัวอย่างเป็นเรื่องเกมคือก่อนเนี้ยผมไปนั่งดูพอดแคสต์วันก่อนอันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานที่เราคุยกันว่าเราจะหัวข้อเป็นหัวข้อเนี้ยผมก็ไปนั่งดูพอดแคสต์ทั้งของคนเขียนหนังสือด้วยคือเรื่อง Growth Mindset เนี่ยถูกตีแผ่ดังๆในช่วงปี2006นะครับตอนนี้คุณแคโรลที่เป็นคนอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนมีอาจารย์เป็นอาจารย์ของเขาเป็นอาจารย์จากสแตนฟอร์ดมั้งทำวิจัยเรื่องนี้แหละ psychology เกี่ยวกับเรื่องของว่าถ้าhow to be a productive human ทำยังไงให้แบบเราแบบพัฒนาเพราะว่าเขาก็เป็นคนเดียวกับที่พูดถึงเรื่องของว่ามนุษย์เราอ่ะแม่งคือมาถึงจุดที่เรียกได้ว่ากำลังจะ beyond living being แล้วเพราะว่า living being ในด้านเดิมเหมือนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยมนุษย์เราอ่ะแม่งก็เหมือนสัตว์และสัตว์อ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะที่ทำให้เรา function as a living being ก็คือการผสมพันธุ์หรือมีการสืบพันธุ์ถ้าสมมติว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วแม่งบอกว่าไอ้เหี้ยชีวิตนี้กูจะไม่มีลูกอ่ะในความหมายแบบเนี้ยก็เท่ากับว่ามึงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอีกต่อไปแล้วนะมันเกินขอบเขตของสิ่งมีชีวิตที่เรากำหนดเอาไว้ seed to exist อ่ะคือสักวันนึงแบบสิงโตแม่งแบบทั้งที่สิงโตแม่งควรจะมีอารมณ์ตลอดแบบสามารถที่จะเพศสัมพันธ์ได้40รอบเพื่อที่จะผลิต offspring ออกมาซึ่งสิงโตเนี่ยมันคลอดยากเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องทำกันบ่อยมากๆอะไรอย่างนั้นนะสักวันนึงสิงโตแม่งแบบนอนแผลแล้วก็บอกว่าไอ้เหี้ยกูขี้เกียจแล้ววะกูอยากไปเป็นมูฟาซากูอยากไปเป็นไลออนคิงกูไม่อยากมีลูกแล้วอย่างนั้นนะไอ้เหี้ยนั่นคือซีสแล้วมึงไม่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นสิงโตไม่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในมุมมองนั้นซึ่งอาจารย์ท่านนี้อาจารย์แครอลเนี่ยเขาออกมาโต้เถียงไงเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเรา as a living being เนี่ยเราเป็น living being นะแต่ในฐานะมนุษย์อะเรามีคนแบบนั้นแล้วเรามีคนที่ปฏิเสธแล้วว่ากูไม่อยากมีลูกแต่เขาเชื่อว่ามันไม่ใช่ point ของการมีชีวิตอยู่สำหรับเขาอะ point ของการมีชีวิตอยู่ของเขามันคือการเรียนรู้มันคือการเติบโตและต่อให้เขาไม่มีลูกอะแต่เขาเอาความรู้ที่เขามีเนี่ยส่งต่อให้กับ generation ต่อไปถ้าอย่างนั้นอะเขาว่าเขาสร้างคุณประโยชน์ได้มากกว่าการที่เขามี offspring มีลูกซะอีกเรื่องนี้มันเลยถูก bring ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นที่โด่งดังในช่วงต้นปี2000นะครับเรื่องของ growth mindset ว่าเฮ้ยpoint ของการมี mindset แบบนี้มันคืออะไรการที่เรามี mindset ที่มันเติบโตเรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้อ่ะคือแล้วเวลา point เรื่องของพวกนี้คนจะชอบพูดถึงบริษัทเวลายกตัวอย่างจะชอบยกตัวอย่างเกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าบริษัทคุณมี growth mindset อ่ะคุณก็จะพยายามผลักให้พนักงานของคุณน่ะเรียนรู้ผลักให้พนักงานของคุณแม่งเติบโตคุณจะไม่พยายามว่าพนักงานของคุณตัวอย่างมันจะเป็นเรื่องนี้ส่วนใหญ่ไงพี่แล้วเป็นเพราะว่าคนดังที่ไปถูกสัมภาษณ์ที่เป็นเรื่องนี้มันเป็นนักธุรกิจเขาก็จะยกตัวอย่างเป็นแนวธุรกิจแต่จริงๆแล้วแบบที่พี่บอกพูดเมื่อกี้ Growth Mindset มันใช้ได้กับทุกอย่างแม้กระทั่งกับเกมต่อให้คุณไม่ได้เริ่มทำธุรกิจแต่เป็นเด็กติดเกมธรรมดาเนี่ยแต่คุณมี Growth Mindset เกี่ยวกับเกมแม้กระทั่งให้คุณเล่นเกมเก่งขึ้นหรือแค่ทำให้คุณมีความสุขกับเกมก็ได้ใช่คือในความรู้สึกพี่นะอ่ะอย่างตะกี้ที่บายไปที่อธิบายไปมันอาจจะเป็นแค่การพูดถึงชุดความคิดก่อนการพูดถึงกระบวนการทางความคิดแต่ว่าถ้าเป็น growth mindset เนี่ยมันคืออย่างที่ไหนบอกคือมันคือการที่เรามีกระบวนการทางความคิดที่มันอาจจะทำให้เราพัฒนาในสิ่งต่างๆที่เรากำลังทำแทนที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะทำสิ่งนี้ได้ดีขึ้นแล้วอ่ะเราไม่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วอะซึ่งอันนั้นอะมันคือสิ่งตรงกันข้ามกับ growth mindset ก็คือ fixed mindset
ถ้าคุณเคยได้ยินคำว่า growth mindset อะส่วนใหญ่คำที่มาคู่กันอะคือ fix mindset fix แปลว่าแบบว่า ไม่เติบโตอ่าอยู่ในกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือตรงกันข้ามกันนั่นแหละซึ่งมันมีผลกับชีวิตมากเลยนะคือผมอะเคยไปเห็นภาพนึงแล้วผมชอบมากเลยมันเป็นภาพของคนประเทศญี่ปุ่น แต่ผมอธิบายไม่ได้ว่าภาพมันเป็นไงแต่ความหมายมันคือเขาต้องการจะสื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราอ่ะไม่ว่าจะไปในทางด้านดีขึ้นหรือลดลงทีละนิดทีละนิดอ่ะแต่ว่าทำบ่อยๆอ่ะ มันจะเกิดประโยชน์มากในระยะยาวเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นการ compounding มันไม่ได้เป็นการสะสมแบบเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเหมือนสมมุติว่าคุณเริ่มต้นจาก1แล้วคุณทำเพิ่มทีละ 1% 1% ของ1เนี่ยมันอาจจะมีค่านิดเดียวแต่เวลาคุณทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความที่มันเป็นการคูณเนี่ยสักวันนึงอ่ะในอนาคตอ่ะเวลาคุณทำเพิ่ม 1% น่ะมันอาจจะไม่ได้เพิ่มแค่ 1% ของ1แต่มันอาจจะเป็น 1% ของ10ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าคุณทำอะไรให้มันเกิดผลลบอ่ะคุณลดวันละ 1% น่ะในอนาคตอ่ะมันก็จะลดลงไปเยอะเพราะว่ามันเป็นการคูณ เพราะฉะนั้นการที่คุณมีความคิดว่าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันอ่ะพัฒนาแค่ทีละนิดก็ได้อ่ะในระยะยาวอ่ะคือความสามารถของตัวคุณเองอ่ะมันจะถูกพัฒนาไปได้ไกลมากหรือว่าอาจจะถูกพัฒนาไปได้หลากหลายมากอันนี้เลยเป็นสิ่งสำคัญที่ผมรู้สึกว่ามันน่าพูดถึงแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนในการที่อยากจะทำให้แบบว่าปณิธานในช่วงต้นปีมันทำได้สำเร็จใช่ๆผมคิดว่าต้นปีแม่งเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราจะพูดกันถึงหัวข้อนี้และเอาจริงก็คงต้องพูดอาจจะแทบต้องพูดกันไปทุกปีครับเพราะว่าสาเหตุที่ว่า Growth Mindset เนี่ยแม่งเป็นชอบเป็นลูกต้นไม้เนี่ยนะครับเพราะว่าเวลามีคนพูดถึงเรื่องนี้ครั้งนึงอ่ะมันเหมือนการโยนเมล็ดไปครั้งนึงเพราะว่าคนเราไม่สามารถมี growth mindset ได้กับทุกเรื่องนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงอาจจะมีคนที่แม่งมี growth mindset กับทุกอย่างก็ได้แต่ผมคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้มีทุกเรื่องแต่ทุกครั้งที่เราพูดถึงอ่ะคนมันจะย้อนกลับมานึกคิดถึงว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มี growth mindset หรือเปล่าเอาจริงนะพี่ตอนที่เราคุยกันเรื่องนี้ทางนี้ก่อนนี่ผมก็มั่นใจนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าเฮ้ยเราผมเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะแต่คือตอนที่เราตัดสินใจจะคุยกันเรื่องหัวข้อนี้ผมไปนั่งฟังพอดแคสต์ใช่ไหมแล้วผมก็มานั่งคิดว่าจริงๆคุณควรมีGrowth Mindsetหรือเปล่าวะคนมีGrowth Mindsetมันขี้เกียจได้ป่าววะพี่ว่าได้จริงเหรอคือพี่ว่าไอเรื่องตะกี้ที่ไหนพูดอะน่าสนใจพี่ว่าตรงเนี้ยเรามาคุยกันให้เคลียร์ก่อนเรื่องที่ว่าการที่มีคนที่ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยมีGrowth Mindsetเนี่ยมันหมายความว่าเขาต้องเปิดใจหรือว่าเขาต้องพัฒนากับทุกๆเรื่องเลยหรือเปล่าพี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้คือสุดท้ายอ่ะคนเรามันจะมีไบแอสในใจเว้ยคนเรามันจะแบบว่าด้วยความที่แบบในอดีตอาจจะเจอเรื่องแย่ๆมาเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยหรือว่าชาติศาสนาสิ่งที่เขานับถือหรือสังคมรอบข้างเขาอ่ะมันหล่อหลอมให้เขาอาจจะมีเรียกว่าอคติกับเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆเลยเรื่องศาสนาสมมุติว่าเขาเติบโตมาในครอบครัวที่เรียกว่าค่อนข้างเคร่งครัดทางศาสนาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่เชื่อในศาสนานั้นมากๆเนี่ยคือพอเขาโตมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มี growth mindset ในด้านอื่นอาจจะแบบว่าชอบเล่นเกมมี growth mindset ทางด้านเกมคือพยายามพัฒนาความสามารถในการเล่นเกมไปแต่ว่าถ้ามีใครมาพูดกับเขาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดปิดกั้นก็คือห้ามมาบอกว่าศาสนาเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดยังไงหรือว่าคุณต้องพัฒนาความคิดตรงนี้เกี่ยวกับด้านศาสนาไหมอะไรอย่างเงี้ยทางที่ในเรื่องอื่นๆคือเขาสามารถพูดด้วยตรรกะและยอมเปิดรับได้ใช่อันนี้คือยกตัวอย่างนะแล้วก็พี่ว่ามันก็เป็นได้ทุกคนนั่นแหละซึ่งตรงเนี้ยพี่ว่ามันสำคัญเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เนี่ยอีโก้สูงแล้วก็อาจจะไม่ค่อยยอมรับเวลาถึงแม้ว่าในใจรู้ลึกๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยในหัวข้อเนี่ยเราเป็นคนที่มีความคิดปิดกั้นหรือเปล่าวะ
แต่ว่าแบบอีโก้มันจะเป็นตัวมาบดบังไม่ให้เรายอมรับเพราะว่าขั้นตอนแรกสุดอ่ะในการที่เราจะพัฒนาตัวเองอ่ะหรือว่าในการที่เราจะแก้ปัญหาใช่เราต้องยอมรับก่อนว่าตัวเรามีปัญหาในจุดนี้นะถ้าตัวเราไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหาตรงจุดเนี้ยขั้นตอนการแก้ปัญหานี่ตัดออกไปได้เลยมันไม่ไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วเพราะเราไม่เห็นปัญหาแต่แรกนี่ว่าตรงเนี้ยสำคัญคือถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะคนคนนึงอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นโกดมายเซ็ต 100% หรือฟิกมายเซ็ต 100% แล้วเราค่อยมาดูแต่ละเรื่องว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยเราคิดว่าเรามีความคิดปิดกั้นหรือเปล่าหรือเราเปิดกว้างที่จะรับเหตุผลหรือไอเดียของคนอื่นเข้ามานะแล้วเรามาลองกลั่นกรองด้วยตัวเราเองอีกทีนึงซึ่งคือที่สำคัญที่สุดแล้วที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะสุดท้ายกระบวนการมันเกิดขึ้นในหัวของแต่ละคนไงครับคือพี่ไม่สามารถเข้าไปดูในหัวไหนได้ว่าหัวไหนเนี่ยมันเกิดกระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเวลาพี่คุยอะไรกับไหนคือต่อให้ผมทำเป็นรับฟังผมรับฟังพี่แต่พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วผมอ่ะมี mindset เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดอย่างเช่นสมมุติว่าพี่คุยกับไหนเรื่อง .a ก็ได้พี่บอกว่าถ้าเล่น Terror Base เนี่ยช่วงเนี้ยออกไอเทมชิ้นเนี้ยดีที่สุดคือในหัวไหนอ่ะอาจจะไม่รับฟังเลยแต่ด้วยความที่ไนท์รู้สึกว่าไนท์ไม่อยากหักหน้าพี่หรือไนท์เป็นเพื่อนพี่อะไรเงี้ยไนท์ก็อาจจะแบบเออออหอมออกไปเออพี่เดี๋ยวผมไปลองแต่ว่าจริงๆแล้วหัวไนท์มันไม่รับฟังเลยด้วยซ้ำแต่ว่าปฏิกิริยาตอบโต้ที่ออกมาคือเออพี่เดี๋ยวผมไปลองหรือถ้าสมมุติว่าในหัวไนท์อ่ะลองคำนวณเองว่าเอ้ยเออเทเลเบทกับไอเทมตัวนี้มันอาจจะเหมาะกันว่ะแล้วปฏิกิริยาตอบโต้ไนท์ที่ตอบพี่มาก็คือเออพี่เดี๋ยวผมไปลองนึกออกใช่ไหมว่ารีแอคชั่นที่พี่ได้มามันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วพี่ไม่รู้หรอกว่ากระบวนการความคิดของไนท์ที่มันเกิดขึ้นข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจบที่แอคชั่นอยู่ดีใช่พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่มีใครที่สามารถจะมาเปลี่ยนตรงนี้ให้คุณได้มีอยู่แค่คนเดียวก็คือคุณต้องแบบว่าคือลดอีโก้ลงแล้วยอมรับว่าเฮ้ยเออตรงนี้เรามีอคติหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้เนี่ยเรามีความคิดปิดกั้นหรือเปล่าเราไม่สนใจคำพูดคนอื่นเลยอะไรประมาณเนี้ยพี่ว่าตรงเนี้ยสำคัญที่สุดถ้าอยากจะเป็นคนที่แบบว่ามี growth mindset ในหลายๆด้านการเรียนรู้ พัฒนาในหลายๆด้านนะพี่ถ้าอย่างนั้นพี่คิดว่าเรามีพี่คิดออกสักด้านไหมตอนนี้ว่าพี่มี fix mindset กับเรื่องอะไรเพราะสมมุติว่าเราพูดกันถึงเรื่องว่าเรามี growth mindset อะไรบ้างผมก็รู้สึกว่าผมเปิดกว้างอะทุกเรื่องนะแต่พอมานั่งคิดว่าถ้าอย่างนั้นกลับด้านกันนะไม่มานั่งคิดว่าเรามี growth mindset ที่ไหนบ้างแต่เรามาคิดว่าเรามี fixed mindset ที่ไหนบ้างอะพอมาถามแบบนี้มันก็ตอบยากนะมันเหมือนว่าบางครั้งเนี่ยคือเราต้องได้คุยกันในหัวข้อนั้นก่อนอะแล้วเราต้องมาได้มานั่งไต่ตองกับตัวเองก่อนว่าเออตอนนี้เรามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอะไรแบบเนี้ยผมว่าเรื่องเกมที่พี่ยกตัวอย่างมานี่แม่งอาจจะอธิบายได้ง่ายสุดนะค่อนข้างแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นพี่ก็คงเป็นขายตรงเรื่องการแต่งตัวพี่คนบอกว่าเรื่องการแต่งตัวเรื่องการแต่งตัวเหรอฟิกไมเออพี่ก็ไม่ได้ฟิกป่ะเอาจริงๆนะผมว่าพี่ถ้าสมมติว่าเป็นคนฟิกไมเซ็ตเรื่องการแต่งตัวพี่ก็คงจะจัดเรื่องการแต่งตัวของคนอื่นด้วยป่ะเพียงแต่ว่าเหตุผลในการแต่งตัวแบบนี้ของพี่มันมีเหตุผลอยู่มันไม่ได้หมายถึงว่าพี่ปิดกั้นทางความคิดเพียงแต่ว่าพี่มีเหตุผลที่ชัดเจนหรือเปล่าวะอย่างนั้นเรียกว่าฟิกป่ะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือถ้าสมมติให้อธิบายความหมายของ growth mindset มันคือ mindset ที่เปิดกว้างนะฟิก mindset มันคือ mindset ที่มีอยู่ไอเดียเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในกรณีนั้นมันก็อาจจะรับได้หรือเปล่าไอ้เชี่ยเออวะเฮ้แต่ว่าเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าจันทร์บอกว่าตอนที่เราคุยกันก่อนหน้าเนี้ยพี่พูดถึงเรื่องแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้ growth mindset เนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือความชอบหรือเปล่านึกออกใช่ไหมคือกับอะไรที่มันเป็นความรู้ตรรกะหรือเหตุผลเนี่ยเราสามารถเอา growth mindset ไปใช้ได้ไหมได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ากับอะไรที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือความชอบเนี่ยมันใช้ได้ด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าพูดถึงเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยผมชอบใส่เสื้อแบบเนี้ยมันสบายดีคือมันคือความชอบส่วนตัวของผมนึกออกปะมันไม่เกี่ยวกับว่าต้องลองหรืออะไรพี่แค่ชอบแบบนี้เฉยแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนมาบอกว่า
เอ้ยแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อตัวนั้นน่ะลองเสื้อแบบนี้ดูสิอะไรแบบเนี้ยแต่พี่บอกว่าไม่อ่ะพี่ชอบอันนี้อยู่แล้วพี่จะใส่เสื้อตัวเนี้ยพี่ไม่ใส่เสื้อสีอื่นไม่ใส่เสื้ออะไรอื่นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนที่มีฟิกมายด์เซตไหมทั้งนี้มันอาจจะเป็นแค่ความชอบความรู้สึกมันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุผลอะไรด้วยซ้ำมันแค่แบบเออเราชอบเราใส่แล้วเราสบายดีเออตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะไอ้เชื่อไหมพี่แดนคือผมก็คิดได้สองแบบแต่ผมว่าค่อนข้างจะชัดเจนไปทางว่าพี่เป็นเรื่องของอันนี้เป็นเออว่ะเดี๋ยวนะไอ้เชื่อผมจำได้เลยว่าก่อนอันนี้ผมคิดออกเรื่องของอารมณ์นะผมคิดว่าเรื่อง growth mindset เนี่ยมันเอามาใช้กับอารมณ์ได้ถ้าเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะแต่ถ้าเป็นความชอบนี่ดูยากขึ้นนะเพราะว่าเรื่องของความชอบมันเป็นเหมือน personal แบบpersonal จัดๆเลยคือมัน beyond belief ไปด้วยคือจริงๆแล้วเรื่องของ growth mindset อ่ะมันคือ belief นะครับเขานับว่าเป็นแบบนั้นนะคุณแคร์เราเคยพูดว่า growth mindset เนี่ยมันเป็นความเชื่อนะแต่เป็นความเชื่อที่รุนแรงในหัวมากๆความเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนไปได้ความเชื่อว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เราสามารถเรียนรู้ได้มากกว่านี้นั่นแหละคือเชื่อคือความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามองในแง่ว่าแบบว่า growth mindset มันเป็นความเชื่ออย่างนั้นนะความเชื่อกับความชอบนี่แม่งคนละอย่างเลยนะถ้าสมมุติว่ามีคนเชื่อศาสนาหนึ่งเพียงแค่เขาบอกว่าเขาชอบอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมบอกว่าผมเชื่อในคริสเตียนเพราะว่าผมชอบเยซูแม่งสแวกดีแม่งแบบเสกเป็นวายได้แล้วมีคนบอกว่ามึงท่องไบเบิลได้ไหมไม่ได้ไปขบวนไหมไม่ไปแต่ว่าเยซูแม่งสแวกอะอย่างนี้แกบอกว่าเขาก็จะใช้เหตุผลนี้ในการแบบว่าหลอกตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีฟิกมายด์เซตได้หมดก็กูชอบอะก็ชอบลุงตู่อ่ะถามว่าทำไมเชียร์ลุงตู่ก็ชอบลุงตู่อ่ะทำไมอ่ะลุงตู่ต้องดูเท่เป็นทหารตัวสูงก็ชอบอ่ะแต่คือแบบว่าไม่ได้มองความเป็นจริงหรือเหตุผลว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองบ้างมันก็อาจจะเป็นแบบดาบสองคมนะพอเรามาพูดถึงเรื่องเนี้ยบางทีเอาล่ะอย่าให้กูเจอนะคนแบบนั้นไอ้สัตว์อันนั้นผมคิดว่ามันจะต้องมีขอบเขตจำกัดว่าเรื่องความว่ะแต่ก็ผมพูดอย่างนี้มันก็จะกว้างนะพี่เรื่องของความชอบเนี่ยมาต้องมีขอบเขตปะวะขอบเขตของ personal belief กับสิ่งที่ส่งผลให้กับคนอื่นคือถ้าเป็นอย่างกรณีว่าผมนับถือศาสนาเนี่ย มันไม่ได้เป็นหนักหัวคนอื่นไงเหมือนอย่างที่พี่ใส่ชุดนักศึกษาอย่างนั้นก็ไม่ได้ไปดัดหัวคนอื่นต่อให้มีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องมี growth mindset เกี่ยวกับเรื่องของการใส่เสื้อนะถ้าพี่ไม่ลองพี่จะไม่รู้ถ้าสมมติถ้าพี่ไปลองใส่เสื้อชาวเอสกิโมพี่อาจจะใส่เสื้อเอสกิโมไปตลอดชีวิตก็ได้มากกว่าเสื้อนักศึกษาอะไรงั้นนะแต่พี่บอกแค่ว่าพี่ชอบผมว่ามันก็ justify นะเพราะมันเป็นเรื่องของกูไงแต่การชอบลุงตู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวพี่มันมีปัญหาอันนั้นมีปัญหาแต่ถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ผมว่า apply ได้พูดถึงแล้ว applying growth mindset ว่า growth mindset เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงแล้วคอนเซปต์ของมันอะดูใช้ได้กับทุกเรื่องนะคอนเซปต์ว่าเรียนรู้พัฒนาคอนเซปต์ไม่ง่ายสัตว์ก็คือแค่เรียนรู้พัฒนาเราไม่ปิดกั้นกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เวลามีคนพูดคำว่าเฮ้ยแบบลองไปเล่นสกีกันไหมแล้วคุณก็บอกว่าไอ้เชี่ยแบบกูไม่อยากเล่นสกีว่ะผมคิดว่าตัวกำหนด mindset อ่ะคือเหตุผลว่าทำไมถูกป่ะพี่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยกูบอกว่ากูไม่ชอบเล่นสกีเพราะว่ากูแบบไม่ชอบความหนาว อย่างนั้นอ่ะอันนี้จะให้เป็นแบบ growth mindset มันก็ยากนะพี่เพราะว่าไม่ชอบความหนาวอ่ะมันเป็นคนละเรื่องกับสกีเลยอ่ะก็คือมันแค่ไม่อยากไปสกีในที่หนาวเพราะว่ายังไงสกีมันก็ต้องอยู่ที่หนาวอยู่แล้วอะไรอย่างนั้นจะให้เปิดใจก็ไม่ได้เพราะว่ากูไม่ชอบที่หนาวมันก็กลับมาเรื่องของความชอบถ้าอย่างนั้นอ่ะคือความชอบมันก็สามารถจะแบ่งแยกได้ถูกป่ะพี่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของ mindset มันแค่ว่าเราไม่ชอบเฉยใช่แต่ถ้าสมมติว่าให้เหตุผลว่าแบบว่าไม่สกีเพราะว่ากลัวอันตรายแต่จริงๆแล้วยังไม่เคยทำอย่างเงี้ยท้ายนี้จริงแล้วสกีมันมีเซฟตี้มันก็อาจจะแบบว่าดูว่าคนนั้นเป็นฟิกมายด์เซตได้หรือเปล่าอย่างนี้แสดงว่าจริงๆมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือตัวบุคคลด้วยผมคิดว่ามันต้องมองถึงเรื่องของเรื่องบริบทของเรื่องนะถึงจะว่าแอพพลายได้หรือเปล่าใช้ได้กับทุกเรื่องไหมอย่างเช่นแบบว่าชวนคนแขนขาดไปเล่นบาสเงี้ยกูไม่ไป What the shit สมมุติไหนแขนขาด2ข้างอ่ะแล้วพี่ชวนไหนไปเล่นบาสอ่ะไหนบอกว่าผมไม่ไปพี่แล้วพี่บอกว่ามึงแม่งฟิกมายด์เซตวะอย่างเงี้ยไม่มีทางเจริญหรอกผมตบตีเตะหน้าพี่เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับcircumstanceหรือว่าแบบว่าสถานการณ์ของแต่ละคนด้วยอีกไม่ผมว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันค่อนข้างแบบสำคัญนะเพราะว่าหลายๆช่องอ่ะเขาพูดกันถึงเรื่องของ
growth mindset โดยที่ไม่พูดถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรถึงจะเรียกว่า growth mindset ได้บ้างส่วนใหญ่จะพูดถึงเรียกว่าสเต็ปในการใช้งานอย่างเช่นว่าท้าทายตัวเองออกไปหาเพื่อนใหม่ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ทำนู่นทำนี่ไม่ปิดกั้นเรื่องนี้เป็นคนที่เปิดกว้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปเงี้ยแต่เขาไม่ได้มองว่าและถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งนั้นนะอันนี้เราพูดถึง growth mindset ไปแล้วแล้วคือเรื่องที่ apply ไปแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่ามัน inapplicable อะอย่างเช่น growth mindset เกี่ยวกับสภาพี่การเมืองอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเรื่องหลายๆอย่างแม่งแบบ degenerate แบบทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้แม่งมี growth mindset ยากเหลือเกินอะอย่างนั้นเรายังมี growth mindset อยู่ป่ะหรือว่าเราฟิกไปแล้ววะนั่นน่ะสิตรงนี้มันเป็นไปแล้วว่าแบบประเทศเราแม่งแบบ cannot be better แล้วเราอยากไปต่างประเทศทั้งจริงๆแล้วมันอาจจะมีโอกาสเหรอมันก็จะย้อนกลับไปในจุดที่พี่บอกว่าแบบมันไม่มีใครสามารถตัดสินแทนตัวนายเองได้ถูกป่ะแต่ละคนมันต้องแบบว่าเกิดกระบวนการทางความคิดนั้นในหัวของตัวเองถ้าสมมติว่าเราคิดไปแล้วว่ามันพัฒนาไม่ได้อะมันก็ทำอะไรไม่ได้เราคิดไปแล้วว่าตรงนี้มันแบบเราฟิกมายด์เซตกับมันไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะพี่ว่ามันก็คงจะมีวิธีแบบสะกดจิตตัวเองให้เปลี่ยนแปลงได้อยู่ใช่คือจริงๆอ่ะมันเคยมีอยู่ช่วงนึงนะที่พี่คิดว่าแบบว่าพี่อยากปรับให้ตัวเองเป็นคนที่มีโกรธมายด์เซตกับทุกๆเรื่องอ่ะจนพี่คิดว่าจะทำอะไรรู้ป่ะทำไมพี่คือพี่มานั่งคิดว่าปกติพี่ใช้ชีวิตเห็นอะไรบ้างในชีวิตพี่แล้วคือพี่นั่งอยู่หน้าคอมใช่ปะพี่จะเห็นจอคอมพี่จะเห็นกำแพงข้างหลังแล้วพี่ชอบเล่นมือถือพี่ก็จะเห็นมือถือพี่อ่ะเคยคิดว่าพี่จะเปลี่ยนรูปจอคอมรูปมือถือพี่อ่ะเป็นเครื่องหมายบวกให้เป็นคนคิดบวกแล้วก็เอาสีมาทากำแพงให้เป็นแบบเครื่องหมายบวกให้เราเห็นทุกอย่างเป็นเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะสะกดจิตตัวเองอ่ะหรือว่าแบบว่าเตือนตัวเองนึกออกปะคือทุกครั้งที่เราเห็นเครื่องหมายบวกเราจะรู้สึกว่าแบบวันนี้เรามีความคิดด้านบวกปะวะหรือว่าเรามีความคิดด้านลบไหมเราต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนมาเป็นความคิดด้านบวกเคยคิดจะทำแบบนั้นเลยนะโคตรเท่เลยพี่แต่ว่าไม่ได้ทำแต่พี่คิดว่าคือถ้าทำแบบนั้นอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เอ็กซ์ตรีมเกินไปปะมันก็แค่การเปลี่ยนวอลเปเปอร์มือถือหรือคอมอ่ะแล้วมันง่ายแล้วมันคอยเป็นเครื่องตวนใจเราด้วยซ้ำพี่ว่าก็ถ้าสมมุติว่ามันเอฟเฟกตีฟอ่ะมันก็ตรงตามนั้นนะพี่ถ้ามันเอฟเฟกตีฟมันทำให้เราคิดได้แล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเปิดใจเฮ้ยเราแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นโกรทมายด์เซตถูกป่ะพี่แค่คิดแบบนั้นก็เป็นโกรทมายด์เซตแล้วถ้าได้ลงมือทำก็แสดงว่าตรงตามสเต็ปก็จริงไอ้เชี่ยรู้ป่ะเราคุยกันถึงไอ้นี่แล้วผมนึกถึงอะไรพี่ถึงอะไรขายตรงใช่เหรอคือกูอยากบอกกี้ว่าผมรู้จักโกรทมายด์เซตครั้งแรกอ่ะมันจะขายตรงนะพี่ผมมั่นใจเลยว่าก่อนอันนี้ไม่มีผมถึงได้พูดไงพูดว่าเอ้ยผมมานั่งดูอ่ะคือเหมือนกับว่าเราคิดว่าพอเรามีมันไปแล้วพอเรามีมันไปแล้วพอเราเปิดรับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นกีตาร์ก่อนหน้าที่ผมจะไปดีกีตาร์แบบก่อนหน้าที่ผมจะเล่นกีตาร์ผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะเล่นกีตาร์ได้นะผมรู้สึกว่ากีตาร์แม่งยากเกินไปจนกระทั่งไปขายตรงกันแล้วพี่คือตอนช่วงนั้นมันเป็นอะไรที่นั่นมากอะแล้วผมคิดว่าเรื่องแบบนี้แม่งคือเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กด้วยนะปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าคือต่อให้พี่พูดตะเกียบพี่พูดในตอนแรกว่าครูเขาก็ไม่ได้สอนเราเรื่อง growth mindset แล้วก็ไม่ได้ fix mindset ด้วยถูกป่ะพี่แต่ตัวครูเองอะเป็นคน fix mindset ใช่นี่นะคือตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญใช่ไหมเพราะว่าคนที่สอนเรามาเขาเป็นคน fix mindset แล้วเขาอย่างเช่นผมอะเก่งภาษาอังกฤษอันดับ2ในห้องตอนอยู่ม.ต้นผมได้คะแนนอังกฤษอันดับ2ใช่ไหมแล้วมันมาจากการที่ผมเล่นเกมมาจากการที่ผมดูซีรีส์แล้วก็ไปคุยกับครูสอนพิเศษของพี่ชายหมดเลยใช่ไหมพี่แล้วเหมือนครูเขาอะครูผมอะเขาก็จี้ผมเว้ยเวลามีอะไรก็แล้วแต่ที่แบบในห้องตอบไม่ได้เงี้ยเขาก็จี้ผมเขาไม่ไปจี้ที่1นะเพราะที่1มันตั้งใจเรียนพี่แต่ผมไม่ตั้งใจเรียนผมได้คะแนนที่2โดยที่ผมไม่ตั้งใจเรียนนั่นนะคือสิ่งที่อยู่ในหัวของครูเขาทั้งที่ผมคิดว่าเรื่องเรียนอ่ะมันไม่ได้จบอยู่แค่ในห้อง
ผมรู้สึกว่าเรียนในห้องไม่ได้เหี้ยเลยจริงๆนะนั่นคือความรู้สึกของผมกับวิชาภาษาอังกฤษนะพี่ผมรู้สึกว่าผมเก่งค่อนข้างอาจจะมั่นใจตัวเองมากเกินไปแต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมค่อนข้างเก่งภาษาอังกฤษในระดับที่คุยกับคนต่างชาติได้และผมรู้มันเพราะอะไรเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยตั้งใจเรียนในห้องเท่าไหร่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกแต่ผมรู้สึกว่าเออคือมันเรียนแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยครูเขาก็จะจี้ผมบ่อยมากแล้วเขาจี้ผมให้พูดแบบคำที่มันเป็นคำผสมฝรั่งเศสตอนนั้นมันคือคำว่าคาเฟ่พี่คำว่าคาเฟ่เป็นคำผสมฝรั่งเศสใช่ไหมผมไม่รู้ผมอ่านแบบอังกฤษเลยผมอ่านว่าคาฟ C A F E ไงพี่เคฟหรือคาผมจะไม่ได้อ่านว่าอะไรเขาก็บอกว่าผมมันโง่เขาบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยแบบไม่ตั้งใจเรียนนะเลยงู้แค่นี้ก็ไม่รู้คำว่าคาเฟ่เชื่อผมแบบสตันเลยอ่ะ What the fuck คือผมเพิ่งเคยเห็นคำนี้ครั้งแรกไงผมไม่เคยไปคาเฟ่นั้นตอนนั้นตอนที่มอต้นแถวโรงเรียนผมไม่ร้านเกมก็ไม่ได้เรียกว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านเกมก็เรียกร้านเกมนี่หรอวะใช่ใช่แล้วคำว่าคาเฟ่ตอนนั้นมีน้อยมากอเมซอนอะไรเงี้ยสาขามันน้อยมากมันไม่ได้มีคาเฟ่เยอะที่ไปถ่ายรูปเหมือนสมัยเนี้ยสมัยก่อนคาเฟ่แม่งยังไม่ได้บูมคำว่าคาเฟ่นี่เป็นสิ่งที่ผมแทบไม่เคยเจอเลยและหนังที่ผมดูส่วนใหญ่เป็นหนังประวัติศาสตร์เกมที่ผมเล่นส่วนใหญ่ก็เป็นเกมประวัติศาสตร์มันก็ไม่ได้พูดถึงคำนี้ไม่มีคำว่าคาเฟ่ผมไม่เคยเห็นแล้วผมก็เลยโดนด่าว่างงผมก็รู้สึกว่าเนี่ยตอนนั้นน่ะผมคิดเลยนะว่ากูงูแล้วตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าแบบโดนเลยไอ้เนี่ยคือฟิกมายด์เซตแม่งส่งต่อมาหาผมละผมรู้สึกว่าเออไอ้เหี้ยกูไม่รู้คำนี้กูงูคือพี่ว่าสิ่งที่ในพูดเนี่ยแม่งจริงเลยคือที่พี่อธิบายว่าตอนเด็กครูเค้าก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะสอนนักเรียนให้เป็นคนที่มีความคิดเปิดกว้างหรือให้เป็นคนที่มีความคิดปิดกั้นนะเขาแค่สอนตามหลักสูตรแต่สุดท้ายแล้วความปิดกั้นของตัวครูเขาเองเนี่ยเขาจะแบบว่าถ่ายทอดมาสู่เด็กโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจคือพี่ว่าเรื่องพวกนี้มันส่งต่อกันได้นะมันเหมือนอารมณ์ความรู้สึกอะเวลาเราเห็นใครแบบว่าเสียใจอะบางครั้งเราก็จะรู้สึกเสียใจไปด้วยหรือเวลาเราเห็นใครหัวเราะเราก็จะรู้สึกอารมณ์ดีไปด้วยคือเหมือนครูบางคนเนี่ยเขามีความคิดปิดกั้นว่าแบบว่าศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องไม่จำเป็นต่อเด็กใช่เพราะโตมาไม่ได้ใช้ศิลปะต้องไปทำงานนู่นนี่นั่นโตไปเป็นเจ้าคนในคนอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับคำพูดของคนสมัยก่อนอะและเวลาเขาเห็นเด็กวาดรูปในเวลาเรียนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเธอเนี่ยเอาเวลามาทำอะไรไร้สาระแบบนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์อันนี้มันคือการส่งต่อความคิดปิดกั้นจากครูสู่เด็กโดยที่ครูไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้มันกลายเป็นว่ามันทำให้เด็กได้รับความชุดความคิดแบบนี้มาแล้วพอโตมาเนี่ยถ้าไม่ถูกแก้ไขเด็กคนนั้นก็จะเป็นคนที่มีความคิดปิดกั้นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องอันตรายแล้วก็คืออย่างที่บอกเนี่ยไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากพอโตมามีชุดความคิดแบบนั้นแล้วจะให้เปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนยากคือมันก็พอเปลี่ยนได้แต่มันก็เปลี่ยนยากนะบางอย่างเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นปมด้อยไปด้วยนะคือต่อให้โตมาบางทีเราจะมี growth mindset เกี่ยวกับเรื่องการบริหารการลงทุนแต่พอย้อนนึกไปถึงภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บแม่งเหมือนแบบไม่กล้าใช่ใช่เราจะเป็นคนที่แบบว่าจัดการการเงินได้เก่งมากแต่ว่าไม่เอาเรื่องภาษาเลยไอ้เชี่ยเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เอฟเฟกต์แค่ผมคนเดียวนะคือมันเป็นทั้งห้องเลยนะพี่เพราะว่าเขาด่าผมแต่ตอนหลังจากที่ผมเสร็จอะตรงนั้นอะผมไปถามเพื่อนเลยผมคือตอนที่ผมนั่งลงคือครูเขาให้ผมพูดเสร็จใช่ป่ะพอผมพูดผิดใช่ป่ะเขาก็ให้ผมนั่งลงแล้วก็เรียกคนอื่นพูดต่อผมก็หันไปถามเพื่อนข้างผมว่าเฮ้ยมึงรู้เหรอว่าคำนี้ว่าคาเฟ่เพื่อนข้างผมสองคนไม่รู้แต่มันขำผมนะคือทุกคนทั้งห้องแม่งขำอ่ะนึกออกป่ะขำตอนที่ผมพูดผิดอ่ะและแต่พอถึงเวลาจริงทุกคนแม่งก็กลัวที่จะพูดผิดเหมือนกันอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังอ่ะตอนที่มีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแม่งหันมาถามผมหมดเลยเนี่ยมันทำให้เกิดแบบสังคมที่สังคมฟิกมายด์เซตของจริงอ่ะไม่ที่เขาชอบเปรียบเทียบกันไงว่าเด็กไทยเวลาครูถามอ่ะไม่มีใครยกมือตอบไม่มีใครกล้าจ้องหน้าครูเพราะว่าเดี๋ยวครูจะเรียกคนคนนั้นแต่ถ้าเป็นแบบว่าสังคมต่างประเทศเด็กเขาจะแบบว่ายกมือแย่งกันตอบซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ 100% นะคือในไทยอาจจะแบบว่ามันก็มีบ้างที่แบบว่ายกมืออยากตอบหรือในต่างประเทศมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบเฮ้ยเด็กไม่ได้อยากตอบแต่ว่าค่าเฉลี่ยมันอาจจะแตกต่างกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆคือตั้งแต่ระบบการสอนแล้วมันสำคัญมากว่าเราจะระบบการสอนของประเทศเราเนี่ยจะสร้างบุคลากรของประเทศในอนาคตเป็นยังไงเนี่ยมันสำคัญตั้งแต่จุดนั้นแล้วผมว่าแม่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่แม่งจะขจัดความคิดแบบ growth mindset ได้มากที่สุดแม่งคือเรื่องของ inequality แล้วก็เรื่องของการศึกษาคือถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในสภาวะที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากต่อให้เราเป็นคนมี growth mindset อะถ้าอยู่ไปนานๆเราก็อาจจะมี fixed mindset ได้อย่างเช่น
คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนเป็น growth mindset มากเลยแต่ว่าคุณไปอยู่ในบริษัทที่หัวหน้าคุณแม่งเป็น fixed mindset แล้วเขาให้ reward ให้รางวัลกับแค่คนใกล้ตัวเขาแต่คุณไม่คิดว่าคุณได้ไปบรรจบสพเขาอยู่ไปสักพักหนึ่งคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าการเป็น growth mindset ไม่ work แล้วมันก็จะแบบอาจจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น fixed โดยไม่รู้ตัวก็ได้ผมถึงได้บอกกันว่าขายตรงเนี่ยแม่งเอาจริงมันก็เปลี่ยนชีวิตผมใช้ได้นะไอตอนที่ผมไปผมจำได้เลยไอเชี่ยเพชรนี่มันพูดถึงเรื่องนี้ไม่หยุดนะไอมึงต้องเปลี่ยน mindset เว้ยตอนนั้นอะมันไม่ได้ใช้คำว่า growth mindset นะพี่แต่มันใช้คำว่าเปลี่ยน mindset เฉยๆคือต้องเปิดใจกว้างเปิดใจรับบ้างในสมัยนั้นนะเขาว่า fix กับ growth มันยังไม่ดังในไทยคือของต่างประเทศมันดังมาตั้งแต่ปี2006แล้วแต่ในของไทยอะคือคนที่ฟังเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ดังแบบเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจอะถึงจะได้ยินเรื่องนี้แต่ถ้าสมมติเรายังอยู่ในช่วงยุควัยเรียนวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันจะใช้คำแค่นี้ว่าแบบเฮ้ยมันคือการเปลี่ยน mindset ไอ้เชี่ยรู้สึกของคุณในเพจก็ยังบอกไม่ถูกแต่ก็มั่งหลอกกูไปสักแต่ว่าเปลี่ยน mindset ไปโดนหลอกคือในอีกส่วนนึงเนี่ยในทางกลับกันเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้ลิมิตด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตาว่าเราต้องมี growth mindset เรื่องนี้เลยพี่ที่ผมว่าแม่งคือน่าจะเป็นจุดพีคของ EP นี้ใช่พี่ว่าสุดท้ายมันต้องอยู่กับความเป็นจริงแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือแล้วอะไรคือลิมิตอะไรคือเส้นกั้นระหว่างและความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้และไอ้คำพูดที่พี่บอกว่าเนี่ยเราต้องอยู่ความเป็นจริงอ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นในเพจสมัยนู้นมันจะบอกว่าอะไรพี่มันจะบอกว่าพี่มีฟิกมายด์เซ็ตใช่เนี่ยตรงเนี้ยมันคือความคิดที่ผิดแล้วคือถ้าเป็นแบบนั้นพี่จะเถียงเพราะว่าพี่จะย้อนกลับไปตัวอย่างแรกถ้าสมมุตินายแขนขาดแล้วพี่ชวนนายไปเล่นบาสอ่ะพี่อยากจะรู้ว่าโกรธ mindset แม่งจะทำให้ไหนเล่นบาสได้ยังไงแบบว่าอยู่ๆแบบกูจะเล่นบาสแล้วแบบแขนแม่งงอกมาเป็นเซลล์อ่ะปึ๊บแล้วก็แบบมาเล่นบาสอ่ะมันไม่มีทางทำได้แต่ว่าอันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่มันค่อนข้างเคลียร์ไงว่าไม่มีทางเล่นบาสได้แน่ๆคนแขนขาดเล่นบาสได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบางอย่างเนี่ยมันอาจจะขีดเส้นแบ่งได้ยากใช่อย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยมึงลองไปฝึกเล่นกีตาร์สัก20ปีมึงเป็นแบบว่าโด่งดังแน่นอนเป็นแบบมือกีตาร์ระดับโลกได้แน่นอนพี่ว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างแบ่งได้ยากนะว่าแบบเฮ้ยมันจริงเหรอถ้าเราจะฝึกกีตาร์อย่างเดียว20ปีคิดว่าเป็นไปได้ไหมมันอาจจะแบบโอกาสเป็นไปได้อาจจะ 90% แต่มันอาจจะไม่ 100% หรือเปล่าตรงนี้มันก็ยังเบลออยู่นึกออกใช่ไหมมันตัดสินได้ยากแต่สุดท้ายพี่ว่าถ้าเราใช้ตรงนี้มากเกินไปแล้วเราคิดว่าแบบ everything is possible อ่ะก็ไม่ใช่ก็ผิดใช่เพราะว่าคำว่า growth mindset อะมันถูกเอามาใช้ในแง่มุม positive มากจนแบบมากเกินไปจนมากลายเป็นการล้างสมองใช่จนเราต้องพูดกันเพราะว่าเวลามีอะไรก็แล้วแต่คือมันจะมีอยู่มันจะมีตัวอย่างอย่างเช่นไอพวกแบบคลิปที่เป็นคลิปให้กำลังใจแนว motivative อะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะที่แบบว่าเป็นผู้บริหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่คนชอบแชร์กันเยอะๆเลยมีกันเยอะมากๆในสังคมนะครับเวลาแบบคนชอบพูดถึงเรื่องแบบความประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาพูดปัจจัยคือเราไม่เห็นว่าเขาทำหรือเปล่าเขาไม่ได้พูดถึง process ไงทุกคนเอาเซตไอเดียเดียวกันมาพูดหมดแต่ไม่ได้พูด process ว่าอ่ะแล้วคำว่า growth mindset อย่างเงี้ยโอเคทุกคนเก็ตว่ามี growth mindset อยู่แต่ถ้าสมมติผมบอกว่าเอา growth mindset ตรงนี้มา apply กับการสตรีมถ้าคุณอยากเป็นสตรีมเมอร์ที่โด่งดังคุณต้องมี growth mindset มันพูดแค่นี้มันไม่พอไงถูกป่ะพี่ใช่มันไม่ได้ใครแม่ก็พูดได้ป่าวะใครก็พูดได้ใครก็คิดได้แต่มันไม่ใช่แค่ว่ามีความคิดเปิดกว้างมันต้องรู้ด้วยว่ามันเปิดกว้างกับเรื่องอะไรใช่คือพี่ว่าการพูดแบบนั้นน่ะแล้วมีคนไปทำตามเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนนั้นน่ะไม่มี growth mindset คนนั้นน่ะไม่ได้ใช้กระบวนการทางความคิดที่จะพัฒนาตัวเองคนนั้นแค่ฟังคนอื่นมาแล้วเชื่อแล้วทำตามมันคนละอย่างกันคือถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่มี growth mindset เนี่ยคุณจะต้องคิดว่าแบบจะพัฒนาสตรีมของคุณยังไงคุณจะทำไงให้คนดูเพิ่มนอกจากการสตรีมเนี่ยคุณต้องไปเรียนรู้อัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียด้วยหรือเปล่าคุณต้องไปแบบว่าทำอะไรเพิ่มต้องใช้กล้องตัวไหนที่จะทำให้แบบภาพของหน้าจอเราเนี่ยในสตรีมเนี่ยมันชัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่แบบฟังมาแค่ว่าเฮ้ยเราต้องมีโกลด์มายด์เซตเราต้องมีความคิดโพซิทีฟนะแล้วเราก็เชื่อแล้วเราก็ทำตามก็คือเป็นคนที่แบบว่าอาจจะนั่งสตรีมอย่างเดียวเลยไม่เคยพัฒนาอะไรเลยแต่ว่าแบบสตรีมไปเรื่อยเชื่อว่าสตรีมไปวันละ10ชั่วโมงแล้วสักวันนึงจะประสบความสำเร็จพี่ว่าอย่างเงี้ยผิดอย่างเงี้ยไม่ใช่โกลด์มายด์เซตอย่างเนี้ยคือแบบว่าไม่ได้มีการพัฒนาตัวเอง
คือตรงนี้สำคัญมันคือการขยายความต่อนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากคือมันคือการขยายความต่อเพื่อให้ไม่เข้าใจผิดคือไอ้ฟังดูแล้วอาจจะดูฮาร์ชนะที่พี่บุ๋มพูดไปก่อนอันนี้เรื่องว่าถึงเราจะมีกรอบมายด์เซตแต่เราต้องรู้ลิมิตของโลกแห่งความเป็นจริงแต่ผมคิดว่านี่แม่งเป็นหัวข้อที่หลายๆช่องนะครับถ้าไม่ว่าจะไทยหรืออังกฤษเนี่ยไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเขาไม่ได้ cover ในหัวข้อนั้นเพราะว่าในหัวข้อของเขามันคือ what is growth mindset เขาแค่อธิบาย growth mindset เฉยมันไม่ได้ผิดนะครับเพราะเขาแค่อธิบายเฉยแต่ว่ามันไม่ได้จบอยู่แค่นี้ในโลกของความเป็นจริงถูกไหมครับในโลกของความเป็นจริงคือเราต้องเอาสิ่งนี้มา apply จริงๆใช่และเราใช้กับอะไรอะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นในอย่างซีมอย่างเงี้ยอะเราเป็นเรื่องตะกี้เรื่องของคนดูGrowth Mindset ก็จะ apply ในเรื่องของว่าเราจะต้องไม่คิดแค่ว่าเราจะเอาคนดูกลุ่มนี้นั่นคือ Growth Mindset แล้วเราตอนแรกเราจะคิดแบบเหมือนกับมานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วใครแม่งจะดูกูวะเชี่ยแม่งคงมีแค่เด็กติดเกมที่นั่งดูกูแน่เลยเนี่ยคือ Fixed Mindset การเอา Growth Mindset ไป apply คือเฮ้ยไม่ใช่นะคนที่เล่นเน็ตอ่ะประเทศไทยอ่ะแม่งเป็นประเทศที่มีคนเล่นเน็ตเป็นอันดับ3ของเอเชียอยู่ที่อันดับท็อปของโลกคนไทยแม่งมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงและอินเทอร์เน็ตของเราแม่งเร็วกว่าที่ยุโรปซะอีกอย่างนั้นอ่ะคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแม่งสูงมากจนแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมีคนดูมากกว่านั้นแล้วอ่ะคนดูแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่า ABC คุณคิดว่าใครจะดูคุณมากที่สุดคุณคิดว่าA ถึง Z เนี่ยมีประมาณ A ถึง D ที่จะดูคุณแล้วคุณก็มี Growth Mindset ต่อไปว่าเราจะทำยังไงให้เขาชอบมีวิธีไหนบ้างอันนั้นน่ะคือเรียกว่าเอา Growth Asset ไอ้ Growth Mindset มา apply ใช้ได้ใช่ค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดทีละนิดอ่ะโดยใช้แบบหลักเหตุและผลไปคือผมชอบคำนี้มากเลยนะแม่งฟังดูเท่นะคำว่า Growth Mindset เอาต้นไม้เนี่ยคือแม่งมันเหมือนแบบอีกอิงกับคำว่า develop คือถ้าสมมติว่าดินมันไม่ดีต้นไม้มันก็ไม่โตอ่ะมันก็จริงผมคิดเองหรือเปล่าผมชอบคิดมากเรื่องแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าแบบเวลาแบบเหมือนเด็กอาร์ตไงพี่เวลามันดูแบบดูเลโลโก้อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเป็นกันบ่อยคือเวลาคิดอย่างผมจะชอบคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวะเพราะว่าไปดูโลโก้อะไรเงี้ยแล้วเวลาเพื่อนผมทํางานในสถาปัตย์อ่ะแล้วผมก็บอกหูงานมึงแม่งไอ้เหี้ยมันแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยว่ะไอ้เหี้ยงานมึงนี่มึงคิดมาถึงขั้นนี้เลยเหรอแล้วแบบแล้วเพื่อนว่าใช่เหรอเป็นแบบนั้นเหรอจริงเหรอเป็นแบบนั้นเหรอมันดูแบบนั้นเหรอเหี้ยเอ้ยมึงไม่ได้คิดแบบนั้นเหรอกูแค่คิดว่ามันสวยดีเฉยๆผมก็เลยสงสัยนึงว่าพ่อจะไม่ได้เครียดนะแต่ผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ของคำว่า growth mindset แม่งเท่จริงไม่แปลกว่าทำไมมันถึงได้ get popular ในโซเชียลได้ไวมากๆขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ช่องแชทอะน่าเอาไปลองคิดดูว่าเรามี growth หรือเรามีfixกับอะไรสุดท้ายย้อนกลับมาคำถามเดิมพี่นึกได้ยังว่าพี่มีfixกับอะไรบ้างแบบคิดว่าเรื่องนี้แน่ๆเลยถ้าสมมติว่ามีคนพูดเรื่องนี้พี่จะรู้สึกไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ยังนึกไม่ออกอ่ะไหนนึกออกไหมถ้าถามไหนคิดว่าเป็นเรื่องครอบครัวถ้าหนักสุดสำหรับผมนะมันจะมีเรื่องครอบครัวเรื่องเกมพี่จริงๆเรื่องเกมนี่แปลกมากเอาเรื่องครอบครัวก่อนครอบครัวเนี่ยชัดเจนที่สุดครอบครัวก็คือผมค่อนข้างที่จะแบบมากมากอ่ะคือผมเชื่อพ่อมากๆมากมากจนแบบมากมากอ่ะคือทางที่คำพูดมันควรจะมีมันก็ไม่ควรหรอกคือจริงๆแล้วคนเรามันไบแอสอยู่แล้วพี่โดยธรรมชาติอย่างนั้นถ้าสมมติว่ามีคนถ้าสมมติว่าใครก็ไม่รู้มาบอกผมว่าเฮ้ยนายดูอ้วนขึ้นนะผมจะไม่สนใจเลยแต่ถ้าสมมติว่าพี่มาบอกผมว่าผมดูอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยผมจะเทคฮาร์ดมากกว่าผมจะแบบเฮ้ยเชี่ยใช่เหรอพี่จริงเหรอเพราะอย่างนั้นคนเรามันมีไบแอสโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่กับครอบครัวผมเนี่ยคือคนละเลเวลเลยพี่ก็คือถ้าสมมติว่าพ่อผมพูดอะไรอะไรเงี้ยผมจะเรียกว่าค่อนข้างเป็นประกาศิษย์เลยอย่างนั้นแล้วถ้าสมมติว่ามีใครมาว่าร้ายพ่อผมอะทางที่จะเป็นเรื่องแบบคนอื่นอย่างเงี้ยแม้กระทั่งกับเพื่อนสนิทผมยังมีตะกะนะถ้าสมมติว่ามีคนมาบอกเพื่อนผมว่าเฮ้ยไอ้เฮี้ยนี่มันไปเบี้ยวเงินคนอื่นไอ้เฮี้ยนี่มันไปฆ่าคนอื่นอะไรเงี้ยผมจะแบบคิดก่อนว่าเฮ้ยไอ้เฮี้ยมันเป็นไปได้เหรอวะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกับเรื่องครอบครัวผมเนี่ยผมจะเซโนแน่นอนถ้าสมมติมีคนบอกว่าพ่อผมไปฆ่าคนอื่นเงี้ยถ้าอย่างนั้นมึงก็จะตายเป็นคนต่อไป คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่นั่นที่สุดนะผมค่อนข้างมีฟิกมายด์เซตกับครอบครัวผมระดับหนึ่งอ่ะตะกี้มีคนพูดถ้าเป็นเรื่องเกมก็คือผมว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ผมจะจำได้บ่อยครั้งเลยเวลาเราคุยกันเรื่องของไอ้ดอทที่ยกตัวอย่างเลยพี่เทเลเบทเอาของชินนี่ดีที่สุดณตอนนั้นอะมันจะแบบบังเกิดขึ้นเลยพี่แบบว่าอ่ะมันมีทั้งนึงที่เราแข่งกันอะแข่งกันที่มีไอ้ไฟด้วยแล้วเถียงกันเรื่องไอเทมที่จำได้ใช่ใช่นั่นอะณตอนนั้นอะทุกคนแม่งมีฟิกมายด์เซตทันทีเลยเว้ยพี่กิฟต์แม่งก็บอกว่าไม่
มันทำอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วพี่ไอ้ไฟก็บอกว่าไม่มันทำอย่างนี้แต่ไอ้ไฟน่าจะโกรธมากที่สุดเพราะว่ามันมีประสบการณ์สูงสุดถูกป่ะพี่แต่อันนั้นมันก็ไม่เรียกว่าโกรธมาเสียอยู่ดีอันนั้นมันเรียกว่าเหมือนกับเอา experience มา apply มากกว่ามันคือเอาประสบการณ์อะมาพูดให้ฟังว่า100ทั้ง100ออกของแบบนี้มันไม่เวิร์คพี่เชื่อมันเวิร์คพี่กิฟเชื่อมันเวิร์คผมเชื่อว่าอีกแบบนึงไอ้แทนไม่สนใจเหี้ยอะไรเลยแล้วไปแย่งคีพี่กิฟอย่างนั้นคือมันกลับไปตรงจุดตะกี้ไอ้ตัวอย่างเนี้ยที่นายยกมาพี่ว่ามันกลับไปตรงจุดตะกี้นะที่ว่าในหัวของแต่ละคนมันเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าในหัวของแต่ละคนมันวิเคราะห์แล้วซึ่งจริงๆแล้วการวิเคราะห์มันก็ต้องมาจากประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งมันไม่มีทางเหมือนกันถูกป่ะคือพี่คิดว่าต่อให้แต่ละคนเนี่ยที่มีประสบการณ์การเล่นดอทมาอย่างยาวนานทุกคนนะแต่ประสบการณ์มันแตกต่างกันพอทุกคนมันคิดในหัวแล้วอะว่าเฮ้ยชิ้นเนี้ยทำไมถึงออกมาเพราะว่าเราเจอฮีโร่แบบนี้แบบนี้เนี่ยพี่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือมันได้ผ่านการไต่ตองได้ผ่านสิ่งที่พี่เชื่อว่ามันคือ growth mindset ในระดับหนึ่งอะถึงแม้ว่า outcome หรือว่าผลที่ได้รับของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันอะถึงไฟจะบอกว่าแบบต้องออกไอเทมชิ้นนี้ดีกว่าแล้วกิฟบอกว่าไม่อะชิ้นนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคนเนี้ยฟิกหรือคนเนี้ย growth ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาคิดจะต่างกันอะแต่พี่ยังเชื่อว่าที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการทางความคิดว่ามันเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ตรงนี้มันก็อาจจะไม่ถูกต้องนะพี่มันก็เป็นความเห็นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าถ้าผมอาจจะไม่มั่นใจว่าอย่างนั้นเรียกว่าฟิกซ์หรือไม่ฟิกซ์แต่ผมคิดว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับวงการทางความคิดที่พี่พูดใช่ไหมถ้าสมมุติว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปลองดูแล้วพี่ก็ได้ไปทดลองจริงๆมันก็จะกลับมาเป็นพี่ว่าอันเนี้ยจริงๆถ้าสมมุติว่าแบบเราหาถ้าสมมุติว่าเรามีความเห็นไม่ตรงกันอะแต่เราหาคำตอบเลยเราไปลองเทสดูเลยอ่ะมึงลองเล่นฮีโร่ตัวนี้เลเวลเท่านี้ใช่ไหมดูในรีเพย์เลยอีกฝั่งเลเวลเท่าไหร่ออกของต่างกันดิลองมาบวกกันอันไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันอันนี้คือโกรธไปเซ็ตแล้วอันนี้คือไม่ได้เพื่อเซลฟ์อีโก้เลยนะครับมันจะมีแบบว่าแยกนะบางทีมันจะมีเซลฟ์อีโก้ที่แบบว่าเอามาเถียงกันเพื่อชนะแบบอ่ะเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ดีกว่ากูชนะมึงไม่ใช่อันนี้คือเพื่อแบบ for the greater good เลยอันนั้นผมว่าแม่งคือ growth mindset แล้วผมว่าถ้าคุณ apply อย่างนี้นะผมคิดว่าพี่กิฟต์แม่งน่าจะเป็นคนที่มี growth mindset ดีที่สุดในเรื่องเกมนะพี่เฉพาะแค่ในเรื่องเกมนะผมคิดว่าพี่กิฟต์เป็นคนที่มี growth mindset สูงที่สุดเพราะว่าเวลามีใครพูดอะไรก็แล้วแต่มันจะปิดไปไหมพี่แล้วผมก็ชอบไปแอบดูแต่มันปิดไปสมมติว่าเวลาพี่พูดแล้วไปวิจัยไปวิจัยวิจัยไปเปิด Excel ไอ้เหี้ยโคตรฮาเลยแต่มันศึกษาจริงๆแล้วนั่นน่ะแม่งคือการเปิดกว้างเว้ยเพราะสุดท้ายแล้วมันจะได้บทสรุปที่ดีที่สุดแล้วพี่กิฟต์ก็ชอบเข้ามาเปิดไมค์รอบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมไปทดลองมาแล้วพี่ใช่มันจะมีคำนี้บ่อยจากกิฟต์อ่ะพี่กิฟต์แบบแม่งมันคอยทำให้ผมมีgrowth mindsetเรื่องเกมมากเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างฟิกซ์มากในเรื่องการเล่นเกมผมมีสไตล์การเล่นเกมเฉพาะตัวมากก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยวิจัยเลยผมคิดว่าผมเล่นยังไงก็ได้ผมสนุกผมไม่สนนะว่ามันจะดีหรือไม่ดีผมขอแค่มันสนุกก็พอผมก็จะเล่นแบบเดิมซ้ำๆๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วพอเล่นจนเบื่อผมก็ไปเล่นเกมอื่นผมค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นเลยไม่ค่อยมีเกมที่ตายตัวที่เล่นเท่าไหร่แต่ว่าพอเจอพี่กิฟต์เนี่ยแม่งไอ้เหี้ยส่งต่อมันได้ทันส่งต่อเลยจริงๆพอพูดอันนี้เลยเห็นภาพผมไปวิจัยต่ออีกทีนึงไอ้เหี้ยยอดนักวิทยาศาสตร์จริงย้อนกลับไปตะกี้ก่อนที่นายถามพี่แล้วพี่ยังนึกไม่ออกอ่ะแต่ตะกี้มีคนมาพิมพ์แล้วมันทำให้พี่ฉุกคิดนะที่ว่าพี่มีฟิกมายด์เซตหรือว่าพี่มีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรื่องไหนเวลาได้ยินเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเราจะปิดกั้นความคิดอ่ะแล้วมีคนพูดว่าเรื่องเพศพี่ว่ามันก็น่าสนใจแล้วพี่จริงเหรอลองมานั่งวิเคราะห์ตัวเองดูอ่ะบางครั้งพี่ก็อาจจะมีแบบว่าอคติเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องเพศนะจริงครับพี่ถ้าจะให้มานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพศอะไรเงี้ยเรื่องของความเท่าเทียมอ่ะพี่อาจจะมีความคิดที่แบบว่ามันเป็นอีกแบบนึงแล้วอีกคนก็จะมีความคิดเป็นอีกแบบนึงแล้วเรามาคุยกันมันอาจจะแบบว่าต่างคนต่างไม่เปลี่ยนความคิดอาจจะมีเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีเนี้ยพี่ว่ามันก็ยากแล้วที่จะเอามาวิจัยแบบที่ไหนบอกในกรณีของดอทเนี่ยมันสามารถมาวิเคราะห์มาหาผลลัพธ์ได้ง่ายไงแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องเพศอย่างเงี้ยบางครั้งมันหาผลลัพธ์ได้ยากปะว่าอะไรมันคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าถ้า ดูกันในประวัติศาสตร์อะพี่ว่าความคิดเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยของแต่ละประเทศและแต่ละยุคสมัยมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
ืมเออคือความเท่าเทียมเนี่ยมันความหมายมันอะไรแตกต่างกันสำหรับคนยุคนี้กับคนยุคก่อนด้วยซ้ำถ้ายังไม่พูดถึงเรื่องเพศอะนะเอาแค่ยุคสมัยมันก็ต่างกันแล้วอ่ะผมคิดว่าบางทีบทสรุปมันอาจจะกำหนดยากไปหน่อยเพราะว่าการมีกรอบมายด์เซตมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องพัฒนาไปจนถึงจุดแบบจุดที่เบสเพียงแต่ว่ามันคือจุดที่ better for us ถูกป่ะล่ะพี่การที่ถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้เราเคยเป็นคนที่ฟิกซ์ว่าเฮ้ย ผู้หญิงเนี่ยอ่อนแอกว่าผู้ชายแต่พอเราเติบโตมาเสร็จปุ๊บเราเรียนรู้เรายอมรับว่าเฮ้ยผู้หญิงแม่งไม่ได้อ่อนแอนะผู้หญิงจริงแข็งแกร่งกว่าในบางเรื่องแต่ว่าบางเรื่องอ่ะฟิสิกอลมันไม่แอพพลายเท่านั้นเองฟิสิกของเขาอ่ะมันไม่แบบมันร่างกายเขาเกิดมามีกล้ามเนื้อน้อยกว่านะเรายอมรับแต่เรื่อง mental strength ของเขามีมากกว่าผู้ชายอย่างนั้นนะอันนั้นก็ถือว่าเป็น growth mindset ถูกแล้วนับว่าเราเป็นคนมี growth mindset ถูกแล้วป่ะพี่แต่เรื่องความเท่าเทียมอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยังต้องปล่อยให้เรื่องของโกรธเนี่ยแหละทำงานเพราะว่าความเท่าเทียมแม่งคือเท่าเทียมกับใครผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายใช่ไหมแล้วเท่าเทียมถึงในจุดไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะมีจุดที่ไม่เท่าเทียมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะคือเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยศึกษาเพราะว่าผมเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยศึกษาจริงเรื่องความเท่าเทียมอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ผมเคยพยายามศึกษาเรื่องของเฟมินิซึมอยู่ตอนที่ผมเรียนปรัชญาตอนปี4ผมพยายามศึกษาว่าทำไมถึงได้แบบว่าแบบมีเฟมินิซึมเกิดขึ้นมาอะไรงั้นน่ะมันเป็นเรื่องของไอ้ตัว Twitter ด้วยคือ Twitter มันชอบมีคนพูดถึงเอาเฟมินิสต์ไปรวมกับทวิตเตียนแต่จริงๆมันคนละเรื่องกันนะ Twitter มันไม่ใช่หลายๆคนที่พูดว่าตัวเองเป็นเฟมินิซึมอ่ะไม่ได้เอาหลักการของเฟมินิสต์มาใช้ด้วยซ้ําคือเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมอ่ะอันนั้นมันคือเรื่องของเฟมดอมมันคือการเอาผู้หญิงกดผู้ชายเพราะว่าผู้ชายกดผู้หญิงมาก่อนมันคือการแก้แค้นมากกว่าความเท่าเทียมคือเรื่องนี้แม่งแบบตีในหัวผมบ่อยมากจนผมดรอปมันออกไปแล้วแต่ผมไม่เคยคิดว่าใครสูงกว่าหรือใครเตี้ยกว่าอยู่แล้วก็เลยแบบผมแค่ผมคิดแค่ว่าถ้าเราแค่ไม่ทำกับคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ทำกับเรามันก็พอแล้วอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เลยไม่แต่สำหรับพี่อ่ะพี่ขออธิบายในความคิดของตัวเองก่อนแล้วกันที่ทำไมพี่ถึงบอกว่าเวลามีคนพูดถึงเรื่องเนี้ยแล้วพี่จะรู้สึกว่าพี่มีไบแอสในตัวเองเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะพี่รู้สึกว่าทำไมถึงมาเรียกร้องให้ทุกเพศต้องเท่าเทียมกันทำไมไม่เรียกร้องให้ทุกคนเท่าเทียมกันเพราะว่าถ้าเราเรียกร้องให้ทุกคนเท่าเทียมกันอ่ะมันก็คือมันครอบคลุมทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องเพศมันคือชาติมันคือศาสนาไปด้วยอ่ะอันนี้คือในมุมนึงของพี่นะที่พี่รู้สึกว่าแบบทำไมต้องหยิบยกมาแค่เรื่องเพศอย่างเดียวทำไมไม่หยิบยกถึงเรื่องอื่นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นคนละศาสตร์ป่ะพี่แบบคนละแขนงอ่ะอันนี้ผมคิดว่าใช่นะมันก็อาจจะจริงนะในมุมนึงแต่มันเลยทำให้พี่รู้สึกว่าพอมามองย้อนกลับไปอ่ะพี่ยอมรับว่าตรงเนี้ยพี่อาจจะมีอคติใช่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าในมุมนึงเนี่ยมันคือการที่ผมพูดว่าผมยอมรับนะแล้วผมคิดว่าตรงเนี้ยมันปรับเปลี่ยนได้นึกออกป่ะคือในมุมของผมเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะทำให้สองเพศเท่าเทียมกันเนี่ยมันยากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าแค่จะทำให้เพศนึงอ่ะเท่าเทียมกันมันก็ยากแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างจะให้ผู้ชายเท่าเทียมกันก่อนอะยังพี่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อะแล้วจะทำให้ผู้ชายกับผู้หญิงเท่าเทียมกันอะมันยากมากๆในความคิดพี่คิดอย่างนี้นะมันเป็นโปรเซสแบบนี้พี่ไม่ได้จะบอกว่าใครสูงกว่าใครพี่คิดแค่ว่าจะให้ทุกคนเท่าเทียมกันแม่งแบบว่าแม่งยากมากๆเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างถ้าสมมุติว่ามองในเรื่องแง่ mindset ผมว่าใช่นะผมว่าถ้าสมมุติได้เป็นอย่างนั้นนะพี่เป็นคนที่มี fixed mindset เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงด้วยเพราะผมอะนั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องของว่าไอ้ growth mindset อะมันมีจุดบอดยังไงบ้างก็คือเหมือนกับผมไปดูทุกช่องแล้วทุกช่องเขาพูดถึงเรื่องว่า how it is good ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้พูดถึงทุกอย่างอะถ้ามันมีแง่ดีโดยเฉพาะแง่ดีมากๆอะมันย่อมต้องมีแง่เสียอยู่แล้วแง่เสียอย่างนึงก็คือมันใช้เป็นอุปกรณ์ในการล้างสมองได้ถูกป่ะพี่ growth mindset แค่ใช้คำนี้ก็สามารถเปลี่ยนความคิดของคนบางคนได้แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนให้เขาดีขึ้นนะเปลี่ยนให้เขาแค่พูดดีขึ้นเฉยๆแต่ไม่ได้ทำดีขึ้นมันมีเรื่องนี้และสองก็คื
มันมีพอยท์ที่แม้กระทั่งผู้เขียนเองก็รู้ก็คือไอ้คุณแครอลเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันเป็นจุดบอดก็คืออินอีควอลิตี้ที่ไหนที่เกิดอินอีควอลิตี้เนี่ยความไม่เท่าเทียมจะ จะทำให้เกิดโกลด์ไมนด์เซตยากเพราะว่ามันจะมีจุดเปรียบเทียบอยู่ตลอดในขณะที่คนคนนึงพยายามเติบโตแต่พอหันไปแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยคนคนนั้นแม่งมีอภิสิทธิ์มากกว่าเหี้ยคนคนนั้นแม่งไม่ต้องพยายามเท่ากูด้วยซ้ํากูแบบมีโกลด์ไมด์เซตขนาดนี้แต่กูก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าเขาสุดท้ายโกลด์ไมด์เซตมันจะไม่เติบโตในสถานที่แบบนี้แต่เขาก็พูดด้วยว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราคิดแบบนั้นกับเรื่องนี้ด้วยถ้าเราไม่มีถ้าเรามีฟิกไมด์เซตเกี่ยวกับเรื่องของอินอีควอลิตี้มันก็จะจบแล้วอินอีควอลิตี้อ่ะจะมีตลอดกาลและตลอดไปเพราะถ้าเรามี growth mindset เกี่ยวกับเรื่อง inequality ว่าเฮ้ย inequality เนี่ยมันมีมานานแล้วนะเราเปิดใจเรายอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงแต่มันต้องเปลี่ยนแปลงได้เรามี growth mindset กับ inequality เป็นทางเดียวที่ทำให้ inequality หายไปถูกป่ะพี่เพราะว่าเราจะพยายามศึกษาเราจะไม่พยายามปล่อยมันไปเราจะพยายามศึกษาเราจะพยายามอย่างน้อยต่อให้เราไม่มี power อะไรเลยเราก็จะเป็นกระบอกเสียงกระบอกนึงที่เวลามีคนพูดว่าเฮ้ยแม่งโลกนี้แม่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วแบบคุณพูดได้ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้เว้ยโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงมาตลอด 200,000 ปีตั้งแต่ลิงแม่งเกิดมาถ้าสมมุติว่าโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ป่านนี้มันก็ยังต้องทุบหัวผู้หญิงลากเข้าถ้ำเพื่อที่จะได้มีเพศสัมพันธ์ถูกไหมถ้าสมมุติว่าเรามีโกรธมาเซ็กเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าMindset ไอ้ผมว่าตรงตะกี้ที่พี่ชายพี่อาจจะเป็นคนมีฟิกเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงข้ามผมว่าผมค่อนข้างมีโกรธเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเลยผมค่อนข้างแฮปปี้นะที่มีคอนเซ็ปต์ของ LGBT และมีการเรียกร้องเพียงแต่ว่าพอมันมีเรื่องอะไรสักอย่างมาเยอะเกินผมก็แค่คอนโทรลไม่ได้เฉยแบบว่ารับเรื่องทุกอย่างไม่พร้อมผมตามไม่ทันอ่ะคือไอตอนเฟมินิซึมอ่ะผมตามทันผมตามทันแบบพยายามศึกษาอยู่ว่าเฮ้ยทำไมเพราะว่าเฟมินิซึมอ่ะมันเป็นแขนงของเรียกได้ว่าการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศจากมุมมองของผู้ชายเพราะฉะนั้นมันถึงเรียกว่าเฟมินิซึมไงพี่คือเมนเบสของเขาอ่ะมันเป็น prioritize on male point of viewคือมันเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่แบบปี1800อะไรอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นช่วงที่ผู้หญิงแม่งถูกผลักดันให้ทำงานที่ไม่ได้อยากทำในขณะที่ผู้ชายทำอะไรก็ได้เขาเลยเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับผู้ชายในสมัยนั้นมันไม่มี LGBT ชัดเจนไงพี่ถ้ามีก็คือเขาแอบเพราะว่ามันถือว่าแบบเรียกว่าเฮเรติกเลยแบบเป็นแบบคือในบางประเทศอาจจะแบบว่าโดนจับไปฆ่าได้ถึงขนาดนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้มี LGBTQ เกิดมาแล้วแบบมาเรียกร้องสิทธิเพิ่มเติมซึ่งอันนั้นมันเป็นคนละแขนงกับเฟมินิซึมหรือถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เรียกร้องความเท่าเทียมของศาสนาเรียกร้องความเข้าเทียมของระบบการปกครองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแขนงนึงไปเลยแต่จริงๆรู้ป่ะว่าคือช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพี่ว่าพี่ดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะมากนะคือคลิปของต่างประเทศที่เขาแบบจะมีดีเบตกันน่ะคือปัจจุบันพี่ว่าเรื่องนี้ในต่างประเทศอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วถ้า 2-3 ปีที่แล้วพี่ว่าทุกคนน่าต้องรู้จักคนเนี้ยชื่อว่าจอร์แดนปีเตอร์สันน่ะนายน่าจะเคยได้ยินคือจอร์แดนปีเตอร์สันเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้เลยเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะเขาไปออกรายการแบบเยอะมากๆอ่ะแล้วก็มีการแบบว่าถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอความเท่าเทียมระหว่างเพศเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะแอบชีพมันได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะบอกว่ามันทำให้พี่เข้าใจอะไรมากขึ้นก็อาจจะได้มั้งเพราะว่า2 อย่างที่ได้ยินคือได้ยินบ่อยๆนะคือ equality of opportunity กับ equality of outcome ที่เขาถกเถียงกันถามว่า2 อย่างนี้แปลเป็นไทยว่าอะไร equality of opportunity ก็คือการที่คนทุกคนเนี่ยมีโอกาสเท่าเทียมกันเท่าๆกันโอกาสทางการศึกษาโอกาสในการเข้าทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะอีกอันนึงคือ equality of outcome ก็คือคนทุกคนเนี่ยมีเงินเท่ากันหมดเลยมีหน้าที่การงานเท่ากันมีการศึกษาเท่ากันคือไม่นับโอกาสไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนทุกคนจะต้องแบบว่ามีผลตอบแทนที่มันเท่ากันหมดอะก็คือสมมุติว่าเรากำหนดว่าทุกคนบนโลกนี้ต้องจบปริญญาตรีก็คือต้องจบปริญญาตรีเหมือนกันหมดทุกคนบนโลกนี้เงินเดือนต้อง10,000ก็คือต้อง10,000เหมือนกันหมดไม่สามารถมีใครมีเงินเดือนมากกว่าหรือเงินเดือนต่ำกว่าได้ซึ่งมันเลยเกิดการดีเบตกันไงว่า2 อย่างเนี้ยอันไหนคือความเท่าเทียมที่แท้จริงหรืออาจจะไม่ใช่คำว่าอันไหนคือความเท่าเทียมที่แท้จริงแต่อันไหนคือความเท่าเทียมที่คิดว่ามันดีต่อมนุษยชาติหรือมาดีต่อคนโดยรวมนึกออกปะเพราะพี่รู้สึกว่าตะเกียที่นายพูดเนี่ยน่าสนใจนะน
นายบอกว่าถ้าตราบใดที่มันยังมีความไม่เท่าเทียมอยู่อ่ะมันจะไม่เกิดโกรธ mindset แต่พี่ถามว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดความเท่าเทียมที่พี่ยกตัวอย่างแบบหลังมาแล้วคือความเท่าเทียมของเอาท์คัมแล้วอ่ะคือทุกคนมีเงินเท่ากันหมดทุกคนมีการศึกษาเท่ากันหมดอย่างนี้มันจะมีโกรธ mindset ไปเพื่ออะไรนี่ออกปะในเมื่อถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะพัฒนาตัวเองเราก็ต้องการจะศึกษามากขึ้นหรือเราต้องการจะมีเงินเดือนมากขึ้นมัน defeat the purpose of equality of outcome ไปแล้วอะไอ้เชี่ยนึกออกใช่ไหมมันเลยมันแย้งกันมันเป็นความคิดที่ขัดแย้งกันทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรามองว่า equality of outcome หรือการที่ทุกคนเท่าเทียมหมดแล้วเนี่ยมีทุกอย่างเท่ากันหมดเงินเท่ากันความรู้เท่ากันมันไม่เวิร์กมันไม่ทำให้มนุษยชาติมันก้าวหน้าไปเราก็ต้องกลับมามอง equality of opportunity หรือว่าความเท่าเทียมทางด้านโอกาสก็คือถ้าทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่ว่าทุกคนอาจจะเรียนได้ไม่เท่ากันอยู่ดีเพราะว่าคนแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันสมองบางคนอาจจะเวิร์กกับวิชานี้มากกว่าสมองบางคนอาจจะเวิร์กกับวิชานี้มากกว่า มีโอกาสเท่ากันให้ไปเลือกเอาเองแล้วมันจะกลายเป็นว่าคนนึงเป็นหมอคนนึงเป็นทนายความคนนึงเป็นทหารคนนึงเป็นศิลปินเงินเดือนไม่เท่ากันแต่จริงๆเขาได้โอกาสเท่ากันแล้วนะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันไม่เท่ากันอย่างนี้ถือว่าเท่ากันไหมอันนี้คือสิ่งที่สองฝั่งเนี่ยถกเถียงกันมาเท่าที่พี่ดูมาตลอดนะภายใน 2-3 ปีปะเนี่ยครับแล้วแต่ละฝั่งเนี่ยก็มีเหตุผลของตัวเองแต่พี่รู้สึกเอียงไปทางฝั่งซ้ายหรือว่า equality of opportunity มากกว่าพี่รู้สึกว่ามันเวิร์กกว่าเพราะพี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วถ้าทุกคนมีทุกอย่างเท่ากันหมดอะไรเป็นตัวผลักดันให้คนอยากพัฒนาหรือถ้าทุกอย่างเท่ากันหมดแล้วห้ามมีมากกว่าเท่ากับว่าสังคมได้ถูกออกแบบมาแล้วว่าห้ามมีการพัฒนานะมนุษย์ก็จบแล้วปะในมุมอันนี้คือในมุมพี่นะมันอาจจะเลยเรื่องเพศไปแล้วมันอาจจะพูดถึงในระดับของการพัฒนาในระดับเผ่าพันธุ์แหละพี่ก็เลยไม่รู้บางครั้งก็เลยไม่รู้ว่าพี่ไบแอดหรือเปล่าพี่ถึงได้บอกไงว่าพี่ไม่รู้ไม่นะผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเรามีความคิดเปิดกว้างก็คือพี่พร้อมจะรับแนวเซตความคิดใหม่ถูกป่ะพี่แล้วสมมติว่ามีคนมานั่งอธิบายให้พี่ฟังว่าเฮ้ยเขาคิดอีกแบบนึงพี่ก็จะรับฟังเขาแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองถ้าอย่างนั้นก็ไม่นะก็ไม่ฟิกนะถ้าอย่างนั้นมันก็ยังเป็นโกรธอยู่แต่ผมชอบว่ะการที่เราคุยกันตอนแรกเมื่อวานว่าเราจะคุยกันหัวข้อพอสบายสมองแบบสบายๆนะทุกอย่างมันจันลงใจเพื่อเริ่มต้นปีแล้วช่วงตอนนี้มันแบบตุ้มไปแล้วบูมบิชแต่คือไม่ว่าจะคิดยังไงพี่ก็เชื่อว่าสังคมในปัจจุบันของเราอ่ะยังต้องการการพัฒนาทางด้านนี้อีกเยอะอันนี้เข้าใจว่าปัจจุบันมันเหลื่อมล้ำจริงๆแล้วก็มันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะถ้าสมมุติว่าทุกคนจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันหรือมากกว่านี้มันเป็นประโยชน์กับทุกคนเราน่าทำเรื่องแบบ equality เพิ่มนะพี่พูดเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็ชวนพวกนักสิทธิมนุษย์หรืออะไรสักอย่างมานั่งคุยนะคุยกันแจ๋วเลยแต่ไม่รู้ว่าในไทยมีนักสิทธิมนุษยชนที่แบบเป็นคนที่เรารู้จักเขาหรือเปล่าได้เห็นเขารู้ว่าเขาพูดยังไงอย่างเงี้ยถ้าจะมีก็คงจะนั้นน่าสนใจมากสนใจมากไม่หนักแล้วไม่หนักแล้ว เปลี่ยนหัวข้อไหมมีหัวข้ออะไรที่เราพอจะคุยกันได้บ้างเราย้อนกลับมาดีกว่าเราย้อนเดี๋ยวผมเปิดไอ้หน้ากระดาษแล้วตะกี้ผมปิดทุกอย่างไว้เพราะว่าผมแบบตั้งใจฟังอยู่เราพูดกันถึงขนาดนี้แล้วเราพูดถึงเรื่องโกดกับเรื่องฟิกใช่ไหมพี่ในหัวข้อสำคัญเป็นเรียกว่าเป็นหัวข้อปิดทิ้งท้ายเลยดีกว่าเพราะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่คงจะเข้าใจคำว่าฟิกส์มายเซ็ตแล้วโกสมายเซ็ตว่าแบบว่าเฮ้ยกูเป็นคนมีโกรธนะเราเป็นคนมีความคิดเปิดกว้างนะเราคิดพร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้เติบโตและถ้าสมมติเรามีอะไรเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้เราจะไม่รู้สึกว่ามีความไบแอสอยู่ในใจหรือว่าถ้ามีอย่างน้อยก็ขอให้มันเป็นในเชิงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กระทบกับ mindset ของเราเพราะถ้ามันกระทบเมื่อไหร่มันก็คือมันจะปิดบางมุมมองทันทีบางอย่างมันก็ฟิกซ์ไม่ได้ถูกไหมพี่บางอย่างสุดท้ายเราก็ยังจะมี bias กับเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราแบบคลิป on growth mindset เอาไว้เราก็จะเก็บ bias ตรงนี้ไว้กับตัวเองแล้วเราก็จะพยายามผลักดันตัวเองให้พัฒนาได้อยู่ดี
แต่ว่าคนบางคนก็อาจจะคิดถึงเรื่องฟิกซ์แล้วว่าเอ้ยเออว่ะกูเป็นคนฟิกเรื่องนี้นะกูไม่เคยคิดจะพัฒนาเรื่องนี้เลยหนักที่สุดในไทยน่าจะเป็นภาษาเพราะว่ามันมีอินอีควอลิตี้มาเกี่ยวข้องไงพี่คือโรงเรียนนี้แม่งสอนดีกว่าโรงเรียนนี้ไอ้เหี้ยคาบนี้แบบแม้กระทั่งในมหาลัยเดียวกันน่ะถูกป่ะพี่ในมหาลัย A-Bac ของเราอ่ะแม่งก็มีอาจารย์ที่สอนดีกับสอนเหี้ยการที่เป็นครูอังกฤษเหมือนกันแต่ครูภาษาอังกฤษบางคนแม่งเป็นคนสเปนและพูดไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวกูงงสัตว์ว่ามาสอนภาษาอังกฤษทำเหี้ยแต่คือกูฟังไม่รู้เรื่องเลยคือผมสอบไอเอลผ่านนะผมสอบไอเอลผ่านอังกฤษผมไม่ต้องไปนั่งเรียนอังกฤษแต่ผมไปนั่งเรียนเป็นเพื่อนผมฟังไม่รู้เรื่อง ผมเข้าทุกคลาสของอิงสองอ่ะผมรู้จักอาจารย์ทุกคนของอิงสองอ่ะมันมีประมาณแค่3คนอ่ะจาก8คลาสอ่ะก็คือ3คนจาก8คนที่สอนรู้เรื่องที่เหลือคือผมไม่รู้เลยว่าเด็กแม่งจะเรียนรู้ได้ยังไงแบบจากเนี้ยจากสิ่งเนี้ยมันก็อาจจะทำให้บางคนแบบมีไบแอสที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยกูแม่งไม่มีทางพัฒนาด้านภาษาได้อ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ย Can we fix mindset ไหมพี่เราเปลี่ยนแปลงได้ไหมเราซ่อม mindset ที่ผิดพลาดของเราได้หรือเปล่าพี่ว่าก็เปลี่ยนแปลงได้นะว่าคืออย่างน้อยๆถ้าเราคิดว่าเชี่ยเรียนกับครูคนนี้แม่งฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ะอันนี้มันคือ fix mindset แล้วแต่ถ้าแบบเราพยายามทำความเข้าใจกับแอคเซนต์นั้นอะแล้วในที่สุดเราอาจจะฟังครูคนนี้ดูเรื่องอะมันก็คือความต่างระหว่างฟิกมายด์เซตกับโกรทมายด์เซตแล้วปะถึงแม้ว่าตอนนั้นเราอาจจะมีเวลาไม่มากพอที่จะทำความเข้าใจกับแอคเซนต์นั้นอะแต่ขอแค่ในหัวเรามันเกิดขึ้นว่าแบบเออกูจะลองตั้งใจฟังมันสักหน่อยแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คงจะต่างกันแล้วอะแล้วผลตอบรับผลที่ได้ออกมามันอาจจะต่างกันจากจุดความคิดตรงเนี้ยนะผมคิดว่าเรื่องสำคัญเลยคือการแบบก่อนจะ apply growth mindset อะมันคือคำถามว่าแล้วทำไมกูต้องมี growth mindset กับเรื่องนี้อืมผมคิดว่านี่เป็นคำถามสำคัญที่เวลาเหมือนกับผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะอย่างน้อยกับผมอะคนนึงเวลาผมจะเรียนรู้อะไรสักอย่างนึงทั้งที่แบบว่าถ้าสมมติว่าใช้หลักgrowth mindsetล้วนๆเลยก็แค่ว่าก็กูก็เรียนรู้สิ่งใหม่มันก็ท้าทายนะอยากเรียนรู้เย็บปักร้อยท้าทายแม่งท้าทายไว้เหี้ยถ้าฉันก็อยากจะรู้ว่ากูจะปักเชือกแล้วมันออกมาสวยแค่ไหนได้เก็บเย็บผ้าอะไรอย่างนั้นอ่ะถ้าสมมติว่าใช้growth mindsetอย่างเดียวมันก็คิดเป็นแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วบนโลกของความเป็นจริงย้อนกลับมาเรื่องนี้มันแอพพลายอย่างนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะว่าเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงและบางเรื่องก็อาจจะไม่ได้ใช้การได้หมดเพราะฉะนั้นมันย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะเอาgrowth mindsetมาใส่เรื่องนี้ไหมและถ้าควร what is the reward รถแม่ง drive โดยเรื่องนี้นะ drive โดย goal พี่เป้าหมายเพราะว่าการที่จะมีgrowth mindsetการที่คนเราเลือกจะเติบโตสุดท้ายมันจะมีคนที่ฟังเรื่องนี้ไปทั้งแบบทั้ง2ชั่วโมงที่เราคุยกันเนี่ยพี่แล้วก็ไม่เอาไปใช้อยู่ดีเพราะว่าคิดว่าไม่ได้มีผลต่อชีวิตตัวเองไม่ได้มีชีวิตเราสบายอยู่แล้วหรือว่าอาจจะแบบว่าคิดว่าช่างแม่งกูอยากเป็นพนักงานเงินเดือนไปวันๆกูไม่ได้พัฒนาตัวเองไปเป็นคนที่สำคัญไปเป็นคนที่มีเยอะขึ้นไปเป็นคนที่เก่งฉลาดอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นก็มีเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายก็ย้อนกลับมาว่าแล้วรีวอร์ดดิ้งระบบรีวอร์ดของโลกนี้มันเวิร์กไหมอย่างเช่นว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าจะผลักดันตัวเองแล้วคุณจะมี growth mindset เกี่ยวกับเรื่องภาษาและ what is the reward in learning ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ต้องมาก่อนแล้ว mindset มันจะเริ่มตามมาแล้วเราจะเริ่มรู้สึกอยากเปลี่ยน mindset ของตัวเองว่าแบบเราอยากเปลี่ยนภาษาเราอยากเรียนภาษาได้เพราะว่าการเรียนภาษาได้มันเปิดบทล็อกข้อมูลที่ก่อนอันนี้เราอ่านไม่รู้เรื่องคุณเริ่มมีนี่ แล้วก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวเองสู่คนอื่นตะกี้ผมพูดถึงตัวเองสู่ตัวเองก็คือเรา reward ตัวเองเราคิดถึง reward ที่เราจะได้รับในทางกลับกันเราสามารถสร้างสังคมแห่ง growth mindset ได้นะครับตรงนี้โดยการที่เวลามีใครสักอย่างหนึ่งทำดีเรา praise เขาเพื่อสร้างสังคมแห่ง growth mindset อันนี้เป็น growth mindset ในตัวของตัวเองนะคือเปลี่ยน mindset ของตัวเองให้เป็นคนที่มีความคิดที่แบบพร้อมที่จะพูดดีกับคนอื่นพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะแบบทำความรู้จักใหม่ๆเชยชมเขาไม่ได้อิจฉาและเพื่อให้เขาอ่ะมีความอยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วสุดท้ายเรื่องนี้มันจะวนในลูปของ mindset ถูกป่ะพี่เพราะ growth mindset มันส่งต่อถ้าเราส่งต่อเรื่องนี้ไปให้กับเพื่อนเราเพื่อนเรารู้สึกดีเขาก็รู้สึกดีกับเรามันเป็นกู๊ดอ่ะมันเป็นบวกๆอารมณ์ประมาณ pay it forwardคือเราก็ได้เขาก็ได้เราก็ได้ชมเขาแล้วเราได้สร้าง growth mindset ให้กับคนอื่นเขาก็รู้สึกดีกับเรานั่นก็เป็นเรื่องบวกเกี่ยวกับของเราเช่นเดียวกันนะแต่ว่าอันเนี้ยผมไปดูต่อมาเหมือนกันเรื่อง phrase wisely พี่เขาบอกว่า
ปัญหาของการชมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าชมหรือไม่ชมแต่ชมยังไงชมอย่างมีเหตุผลหรือเปล่าไม่ใช่ชมมั่วซั่วใช่พี่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราชมคนอื่นมั่วๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไปชมเรื่องของทาเลนต์อ่ะมันจะให้ผลตรงกันข้ามอันนี้แม่งมีแบบ brain scan ด้วยนะพี่ brain scan ว่าถ้าสมมติว่าคุณไปชมคนอื่นในสิ่งที่มันทำให้เกิดความคิดที่แปลกขึ้นกว่าอีกอย่างเช่นอ่ะคือบทสรุปของมันอ่ะก็คือเวลาเพรสเวลาชมเนี่ยให้ชม hard work ไม่ใช่ชม talent เพราะว่าเรื่องของ growth mindset มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ hard work มากกว่า talent ถูกไหมพี่คือมันเป็นเรื่องของการที่เราพยายามไม่ใช่ว่าเราเกิดมามีอยู่แล้วให้ชมความพยายามความเรียกว่ามานะอุตสาหะของเขาไม่ใช่ว่าไปชมว่าแบบเขาเป็นคนมีพรสวรรค์อะไรอย่างนี้เวลาชมคนนึงว่าสมมติว่าเขาทำอะไรสำเร็จเราชมว่าโหคุณแม่งเจ๋งว่ะไอ้เชี่ยคุณแม่งลองหลายอย่างมากเลยนะแบบลองเยอะมากๆจนอันนี้มันสำเร็จไอ้เชี่ยคุณแม่งเจ๋งว่ะนั่นคือเราเพรสฮาร์ดเวิร์กถูกไหมว่าเขาพยายามมากชมว่าเขาขยันพยายามหลายอย่างแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปชมอย่างว่าโหไม่เคยเห็นใครเก่งเท่ามึงเลยว่ะทำอันนี้โคตรเร็วเลยว่ะแล้วมันจะมีความคิดกับด้านพี่ถ้าแสดงว่ากูทำไม่เร็วแสดงว่ากูไม่เจ๋งเหรออันนี้คือการเพรสทาเลนต์เพราะว่าทาเลนต์ของคนคนนี้คือการทำเร็วแต่ถ้าสมมติว่าทำไม่เร็วแสดงว่าเขาไม่เจ๋งคนทำช้าเจ๋งน้อยกว่าเหรอทั้งที่คนทำช้าก็ถูกเหมือนกันและการทำช้าจริงๆอาจจะดีกว่ามันให้เป็นรีเวิร์สแล้วเขาบอกว่าคนที่ถูกชมในด้านทาเลนต์น่ะจะหยุดพัฒนาตัวเองในเรื่องนั้นๆนะพี่แบบสมมติว่าผมมาเป็นอันนี้ผมรู้เลยว่าแม่งเป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมโดนชมเรื่องทาเลนต์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษบ่อยมากจนผมหยุดเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปตอนม.ปลายเพราะรู้สึกว่าเราเจ๋งแล้วเหรอหรือว่ารู้สึกว่าอะไรผมรู้สึกว่าผมโคตรเก่งสัตว์มาผมไม่ต้องทำเฮียอะไรเลยไม่ต้องพัฒนาแล้วคือเพื่อนในห้องตอนนั้นอะแม่งเรียนกันแทบตายอะแม่งก็ใต้ตีนผมอะโทษทีตรงนี้จริงๆมันก็เมคเซนส์นะว่าเราชมในสิ่งที่เขาไม่จำเป็นต้องขวนขวายมาเขาก็จะรู้สึกว่าก็ไม่ต้องทำอะไรป่ะวะแต่ถ้าเราชมในสิ่งที่เขาต้องขวนขวายมาเขาจะรู้สึกว่าในอนาคตเขาต้องขวนขวายอีกเพื่อที่จะได้รับคำชมอีกหรือเพื่อที่จะได้รับใช่ผลตอบแทนที่มันแบบว่าได้รับตอนที่เขาขวนขวายในอดีตน่าสนใจอันนี้สามารถได้เลยว่าของจริงและคนที่แม่งเคยตายตีขอโทษปันขอโทษแซคขอโทษเพื่อนๆทั้งหลายคนด้วยนะตอนนั้นผมได้ที่1ติดกันในเทอมนึงเลยประมาณม.4 ม.5เนี่ยผมได้ที่1ติดกัน2เทอมในคาบอังกฤษผมวาดรูปอย่างเดียวเอาจริงทุกคาบกูก็วาดรูปอย่างเดียวกูไม่เคยทำเหี้ยเลยกูกลับมากูเล่นเกมผมได้ภาษาอังกฤษที่1ตลอดกระดิกตีได้ที่1กระดิกตีได้ที่1และไอ้พวกเหี้ยนี่แม่งก็แบบว่าเฮ้ยมึงแม่งโคตรขี้โกงเลยว่ะไอ้เหี้ยมึงเก่งจังวะภาษาอังกฤษมึงเกิดมาเก่งป่ะเนี่ยมันคือการเพรสทางอ้อมครับบางทีอาจจะเป็นคำด่าแต่มันเป็นการเพรสทางอ้อมผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมโคตรเก่งเลยแม่งแบบอย่างเทพเลยสุดท้ายทุกวันนี้พวกเคี้ยนนี่แม่งระดับด็อกเตอร์แล้วพี่มันแบบไปเรียนปอเอกกันแล้วอ่ะแล้วภาษาอังกฤษแม่งคือคนละเลเวลกับผมเลยคือแม่งระดับแบบภาษาอักษรน่ะนะครับที่ภาษาอังกฤษผมไม่พัฒนาขึ้นเลยพี่จากตอนนั้นเหมือนเดิมเลยคือผมได้คลังศัพท์เพิ่มขึ้นผมได้แอคเซนต์เพิ่มขึ้นจากการดูหนังแต่คือเรื่องของการแอพพลายในการนำไปใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้เบื้องต้นที่เฮ้ยเรารู้แล้วมันดีกว่าไม่รู้อะไรอย่างนั้นอะผมหยุดผม cease to exist เลยผมสต็อปภาษาอังกฤษผมไว้ที่เลเวลนี้ตลอดเลยเพราะรู้สึกว่าแบบมันพอแล้วเราเหนือกว่าทุกคนแล้วใช่ก็ถ้าเราเก่งที่สุดเราก็ไม่จำเป็นต้องพัฒนาแล้วเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครตามเราได้ใช่พี่อันเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ของจริงแล้วก็อยากให้แบบทุกคนคิดเป็นมาว่าเฮ้ยฟิกมายเซตอะมันฟิกมันเปลี่ยนได้นะมันซ่อมได้นะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวพอๆกับฟิกมายเซตคือการที่ false mindset คือ false mindset ว่าแบบเราปลูกฝังสิ่งที่ผิดนะครับอย่างคำชมผิดๆอะไรอย่างเงี้ยหรือการเชื่อว่าตัวเองมี growth mindset แล้วอย่างนั้นเนี่ยแบบไอการที่เราเชื่อเนี่ยแหละว่าเรามีแล้วแน่ๆแบบมันจะหยุดการพัฒนาครับเพราะสิ่งสำคัญของ growth mindset คือการที่ต้องคิดว่ากูยังมีมันอยู่หรือเปล่าวะกูยังเป็นคนที่เปิดกว้างอยู่หรือเปล่าวะลองย้อนกลับไปถึงบทสนทนาที่คุยกับเพื่อนดิกูยังเปิดรับเรื่องศาสนาอยู่ปะกูจำได้ว่า3ปีที่แล้วกูยังเปิดรับเรื่องศาสนาแต่รู้สึกเหมือนว่า2วันที่แล้วกูแบบบอกว่าแบบแม่งไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนั่นน่ะคือการมีโกรทมายด์เซตเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้มันเอียงมาทางฟิกอ่ะแต่พอคุณกลับมาย้อนคิดอย่างนั้นไม่จะกลับไปที่โกรทเหมือนเดิมเรียกว่ามันมีเรื่องอะไรอีกนะนี่ไงที่จดเอาไว้ The Power of Yet The Power of Yet ใช่ผมชอบมากเรื่องนี้ The Power of Yet นะครับผมเป็น
TED Talk ที่ผมไปดูของคุณแคโรลมาคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Growth Mindset นี่แหละนะ เราไปดูกันได้นะใน TED Talk นะครับ เขาพูดถึงเรื่องของ The Power of Yet and the Tyranny of Now คือมันเป็นการทดลองที่เวลามีคนพูดถึงเรื่อง Growth Mindset นี่แหละ เขาชอบเอามาพูดถึงกันเป็นการทดลองที่ใช้มาตั้งแต่ปี2006แล้วก็ยังเอามาพูดกันเขาอยู่แป๊บนึงได้ไหมวันนี้เขาอยู่แป๊บนึงได้ไหมรีบแปลก่อนแล้วกันแปลความหมายก่อนแปลคำว่า the power of yet คือ power of yet ก่อนไอคำว่า the power of yet เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับ yet คือ yet yet แปลว่ายังไม่เกิดขึ้นใช่สมมติผมบอกว่า the power of yet ก็คือพลังของสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นถูกต้องครับผมไม่ใช่พลังของการมีเพศสัมพันธ์มันเพื่อคนที่จิตใจอยากใครไม่เข้าใจอธิบายก่อนไหนอธิบายต่อตะกี้มันคืออะไรนะ The Power of Yet กับ The Tyranny of Now ใช่ถ้าสมมุติในตรงกันข้ามก็คือ The Power of Yet ใน The Tyranny of Now ก็คือแบบว่าถ้าแปลตรงมันจะไม่ make sense เลยคือทรราชแห่งแบบปัจจุบันนะมันคือเรียกว่าความพังพินาศของปัจจุบันคือเขาเอาสิ่งนี้มาแบ่งแยกนะครับอันนี้คือบทสุดท้ายของเรื่องนี้ว่าเวลาสมมติว่าคุณเป็นคนที่สงสัยนะครับคุณเป็นคนที่สงสัยในเรื่องสักหนึ่งว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ growth mindset เรื่องนี้หรือเปล่าคุณจำแนกไม่ได้อะคุณแยกไม่ได้ว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าคุณเป็นคนมี growth หรือว่าคุณเป็นคนฟิกเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่คุณแคร์เราใช้แต่ปัจจัยคือเขาใช้กับเด็กนะครับณตอนนั้นในตอนที่เด็กยังไม่มีไบแอสถ้ามีเรื่องของไบแอสเรื่องของความลำเอียงมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันจะทำให้สิ่งนี้แบ่งแยกมากขึ้นการทดลองเนี้ยเลยถูกทำในหมู่เด็กป.1 ถึงป.6 นะครับเขาคุณแคโรลเนี่ยเขาให้เด็กเข้าไปในห้องที่มีการบ้าน2อันการบ้านอันหนึ่งเนี่ยเป็นการบ้านที่การบ้านง่ายเด็กทำทุกคนเนี่ยมีคล้ายๆกันเลยการบ้านง่ายกว่าที่เขาทำอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นเด็กป.3ก็คือให้การบ้านเด็กป.1เป็นเด็กป.2ให้การบ้านเด็กอนุบาลเด็กทุกคนเข้าไปมีอิโมชันเหมือนกันเลยเข้าไปแล้วก็อุ้ยง่ายว่ะเชี่ยแม่งทำแบบสบายมากเลยชิลเสร็จปุ๊บพอทำอันนี้เสร็จไปทำอันขวาต่ออันขวาเนี่ยเป็นแบบทดสอบที่ยากกว่าบวก2ระดับอย่างเช่นถ้าสมมติคุณอยู่ป.3ก็คือไปทำของป.5เด็กแม่งทำไม่ได้ถูกไหมครับแตกต่างกันแล้วจะมีคนที่มีพลัง the power of yet ก็คือเฮ้ยกูยังไม่เรียนรู้สิ่งเนี้ยแต่กูรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ตอนเนี้ยแต่กูว่ากูทำได้นะนั่นแหละครับก็คือเขาก็จะเป็นคนที่พูดฟีลประมาณว่าเฮ้ยผมชอบการท้าทาย I love the challenge หรือแบบบางคนก็จะบอกว่าโอ้มันผมไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่น่าสนุกดีนะน่าสนใจดีคือถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่รู้คำตอบแต่ยังอยากหาคำตอบอยากพัฒนาตัวเองใช่นี่คือเด็กที่มีพลังแห่งเย็ดมาตั้งแต่แรกส่วนเด็กที่มีพลัง The Tyranny of Now มาตั้งแต่แรกจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือพอดูเสร็จปุ๊บหน้าซีดเผือกแล้วก็แบบว่าเฮียอะไรวะเนี่ยเชื่ออันนี้ยากว่าทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ผมยังไม่ได้เรียนมันเป็นสเตทเมนที่ถูกนะครับก็คือทำไม่ได้ยังไม่ได้เรียนถูกแล้วแต่ปัจจัยก็คือเราเรียนรู้ได้ไงเขารู้สึกแบบนั้นไหมเขารู้สึกว่าเฮ้ยกูเรียนรู้สิ่งนี้ได้ไหมปัจจัยคือเด็กที่มีพลังเดี๋ยวนี้ก็คือจะไม่เพราะว่าเขาคิดถึงปัจจุบันไงคือเขารู้สึกว่าปัจจุบันความสามารถเขาทำไม่ได้แล้วเขาก็ปิดกั้นแล้วเจอทางตันไม่พัฒนาคือนั่งแล้วก็แบบปิดแล้วก็แบบไม่คิดจะอ่านหรือไม่คิดจะเรียนรู้ก็คือปิดแล้วก็พยายามจะหันหาครูหันหาผู้ปกครองหรือหันหาคนที่เป็นคนส่งเขาเข้ามาในห้องทดลองเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากนั่งทางนี้มันไม่มีอะไรมันเป็นห้องเปล่าๆพี่หรือกระทั่งเด็กบางคนที่หนักกว่านั้นก็คือบอกว่าถ้ารู้ว่าจะต้องมาทำอะไรอย่างนี้นะกูเอาแบบโทรศัพท์เข้ามาดีกว่าจะได้โกงได้เด็กกันเนี่ยก็คือพร้อมที่จะโกงแล้วเพราะรู้สึกว่าไม่เวิร์กอ่ะแล้วคือมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็คือการโกงไม่คิดที่จะเรียนรู้แต่คิดที่จะโกงแทนเขาบอกว่าไอ้เลเวลแบบเนี้ยคืออัปเดตไปจนถึงขั้นว่าอธิบายได้ว่าทำไมบริษัทหนึ่งมันถึงได้ล้มเหลวหรือบริษัทหนึ่งมันถึงได้ประสบความสำเร็จมากบริษัทที่ล้มเหลวเนี่ยคือการล้มเหลวที่ทำให้ทุกคนมี power of yet การให้ทุกคนมีความคิดแบบนี้ว่าเราเรียนรู้ได้พอพนักงานทุกคนอะรู้สึกว่าเชี่ยชีวิตปัจจุบันเนี้ยแม่งแย่และไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้มันจะเริ่มมีการแข่งแย่งชิงดีถูกไหมพี่เพราะว่าทุกคนคิดว่ามีเค้กอยู่ก้อนเดียวแบ่งไม่ได้กูแบ่งให้ใครไม่ได้ถ้าแบ่งให้ใครกูก็อดแดก
ทุกคนแม่งก็จะโกงกันแย่งกันมาพยายามชิงดีชิงเด่นอวดอ้างว่านี่คือผลงานของตัวเองแต่ใดก็แล้วแต่ไม่คิดจะพัฒนาฝีมือจะสุดท้ายก็จมกันหมดใช่แต่ในขณะที่คนที่มีแบบ The Power of Yes เนี่ยก็คือเขาจะพยายามเรียนรู้ภาคขึ้นพอเห็นคนนั้นทำได้เขาก็ไปถามว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงทำได้ไอ้คนนั้นเขามี Power of Yes เหมือนกันเขาก็บอกว่าสอนให้คนนี้ทำได้กูจะได้ไม่ต้องทำสิ่งนี้แล้วไปช่วยคนอื่นทำสิ่งอื่นการว่าบริษัทก็จะช่วยกันพัฒนากลายไปอยู่ในจุดที่ว่าบริษัทมันเติบโตทุกคนแม่งได้ดีขึ้นหมดเลยเขาพยายามจะปลูกฝังสิ่งนี้ให้กับเด็กตั้งแต่แรกและเขาก็พยายามจะอธิบายด้วยว่าการที่คนเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่แก้ไขไม่ได้เขาให้เด็กที่เป็นตัวอย่างที่2อ่ะครับ The Tyranny of Now เด็กในกลุ่มที่มีความคิดแย่ในปัจจุบันไปทำอย่างอื่นไปทำเปลี่ยนจากอะไรที่เป็น writing เป็น theoretical เป็นทฤษฎีเนี่ยออกไปทำปฏิบัติไปเตะบอลไปเล่นบาสปรากฏว่าเด็กพวกเคี้ยเนี่ยแหละมี power of yes เพราะว่าให้ครูให้โค้ชไปสอนท่าที่มันยากๆอย่างเช่นเตะบอลเงี้ยลองให้เตะไซโค้งอย่างนั้นอ่ะเด็กพวกนี้มีกำลังใจในการเตะมากกลายเป็นคนมี the power of yes ซะงั้นคือรู้สึกว่าเฮ้ยกูเรียนรู้ได้ต่อให้กูยังเตะไม่ได้เพราะขากูไม่ยาวพอแต่สักวันนึงกูจะโตกูจะเตะได้แบบ I can do it if I can grow taller หรืออะไรอย่างนั้นอ่ะคือเขามีความคิดที่แปลกเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายแล้วมัน1คือมัน approve ว่า growth mindset ไม่ได้อยู่ในทุกส่วนโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กก็มีน้อยอีกใช่มั้ยพี่คือเราอาจจะมี growth mindset ในเรื่องนี้แต่เรามีฟิกซ์ในเรื่องนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลด้วยสุดท้ายคือครูคนนี้แครอลเนี่ยเขาก็มาแบบคือไม่ได้แค่พูดกับผู้ปกครองแต่ก็พูดกับเด็กด้วยว่าทุกคนเนี่ยมันมีความสามารถนะทุกคนมี the power แล้วในสิ่งที่ไม่ได้สมมุติว่าอย่างเช่นถ้าเด็กคนนึงทำอันนึงดีแล้วรู้สึกมี power เยอะในอันเนี้ยแต่อันนึงไม่ใช่ใช่ไหมอีกอันนึงเขาจะให้เกรดไปพี่สมมุติว่าไอ้อันที่เขาทำไม่ได้คืออันคณิตศาสตร์ที่เขาบอกว่าโอ้โหทำไม่ได้เลยไอ้ผมไม่สามารถเรียนรู้ได้สิ่งนี้แน่ครูคนเนี้ยแครอลเนี่ยครับเขาให้เกรดไปว่าเกรด not yet ก็คือยังไม่ให้เกรดแล้วกันยังไม่ใช่เกรดเกรดของคุณคือยังไม่ใช่ตอนนี้คือมันยังมีโอกาสที่คุณจะทำได้ในตอนหน้าเด็กคือเหมือนว่าเราไม่ไปปิดกั้นความเป็นไปได้ของเขาคือครูเขาบอกไอ้คุณแครอลเนี่ยเขาเชื่อว่าการให้เกรด A B C D เนี่ยเขาเข้าใจในระบบเกรดดิ้งนะแต่ระบบเกรดดิ้งเนี่ยมันต้องมองดูในเรื่องของในแง่ของวิชาแล้วก็เรื่องของบริบทด้วยเขามองว่าเกรดดิ้งจริงๆอ่ะอาจจะปิดบังความรู้สึกของเด็กเพราะว่าพอเด็กได้เกรดไปเขารู้สึกว่าเขาอ่อนแอในเรื่องนี้แต่พอคุณแครอลคนเนี้ยเขาให้เกรด not yet อ่ะก็เท่ากับว่าไม่มีใครตกไม่ yet เพราะว่าเขาแค่ยังไม่เรียนรู้เฉยมันทำให้เด็กมี motivation ในการเรียนรู้เรื่องนี้ต่อไปเขาไม่รู้สึกว่าเขาแบบอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณได้เกรด D มาได้เกรด A มา8ตัวได้เกรด D มา2ตัวมันจะมีคนที่แบบกูจะไม่เรียนวิชานี้แล้ว D 2ตัวเนี้ยกูจะไม่เรียนแล้วกูจะไปเอา D A 8ตัวที่ได้ดีกว่าแต่แครอลเขาให้เกรดเป็นแบบ yes 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 แล้วก็ not yet not yet ก็ไอเด็กพวกนี้ที่มันได้เกรด not yet ก็คือเฮ้ยกูยังทำได้นะกูยังมีโอกาสทำได้อย่างนี้ในปีหน้าแต่ทุกคนก็ผ่านไปหมดตรงนี้ก็คือวิธีการปลูกฝัง growth mindset ให้กับเด็กๆ อะไรเงี้ยนะรู้สึกว่ามันเป็นการทดลองที่เท่ดีที่น่าเอามาส่งต่อให้กับทุกคนว่าเฮ้ยมันบางอย่างที่แบบคุณคิดว่าทำไม่ได้บางทีมันอาจจะแค่ not yet เฉยๆนะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณเคยทิ้งไปในอดีตอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบจริงๆสามารถโดยทำไปนะบางคนซื้อกีตาร์มาไม่ได้แบบไม่ได้หยิบกีตาร์มาเล่นเลยอย่างเงี้ยมันแค่ not yet เฉยๆนะตอนนั้นที่คุณเล่นแบบคอร์ดสตริงไม่ได้รู้สึกว่าเล่นคลาสสิกไม่ได้หรือแบบเล่นแนวเพลงนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆอยากเล่นอย่างนั้นอะจริงๆแล้วมันแค่ not yet เฉยๆน่าสนใจมากครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะพี่ชายเกี่ยวกับเรื่องของ mindset ดีๆวันนี้เรียกว่าพูดค่อนข้างครอบคลุมนะคือตะกี้เนี้ยมีคอมเมนต์นึงน่าจะผ่านไปนานแล้วแหละประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเขาคอมเมนต์ว่าผมฟังมาตั้งนานแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยพวกพี่โกรธผมไหมครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องเนี่ยผมไม่โกรธนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณพยายามฟังแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเอาสิ่งที่พวกผมพูดไปปรับใช้ได้ในบางเรื่องของชีวิตคุณเนี่ยเอ้ยพวกผมก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าจริงๆมันก็คือเป้าหมายของ EP นี้แหละว่าเนี่ยเราเริ่มต้นปีใหม่เราแบบว่าพยายามส่งต่อสิ่งดีๆส่งต่อ The Power of Yes ให้ทุกคนแบบว่าไปพัฒนาตัวเองไปทำปณิธานปีใหม่ให้สำเร็จในปีนี้ถึงแม้ว่าปณิธานปีใหม่ตอนนี้ยัง not yet JK แต่เอาไว้ก็จะสำเร็จเนี่ยภายในปีนี้ก
Growth Mindset ครับฝากไว้ให้ทุกๆคนที่ดู EP 49นี้นะครับพอดแคสต์ในปี2022พอดแคสต์แรกของพวกเรานะครับได้มีความคิดดีๆช่วงไหนที่หนักหัวไปก็ต้องขออภัยนะแต่ก็หวังว่าจะได้แบบ positive thinking กันไปนะได้ความรู้สึกดีๆความคิดบวกพร้อมที่จะไปสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆให้กับปีใหม่ครับปีใหม่ปีนี้ลองดูถ้าปีหน้าไม่ถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวคุยใหม่ QA กันสักหน่อยพี่ได้งั้นโอเคครับก็เข้าสู่ช่วง Q&A นะครับถามตอบใครมีคำถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะฮะพวกผมก็จะตอบกันตามความสามารถของตัวเองครับตามที่เราตอบได้ครับผมผมจะพยายามใช้ power of yes ในทางที่ดีครับมันใช้ในทางที่ไม่ดีไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนมันก็ใช้ในทางไม่ดีไม่ได้นะอันเนี้ย What the fuck พี่บวงมีชุดนักศึกษากี่ตัวครับตอบไม่ได้เหมือนกันฮะไม่เคยนับอันนี้ต้องขอโทษด้วยครับผมมึงถามพี่บวงไปเรื่องนี้เมื่อวานเออใช่ๆเกินกว่าที่จะตอบได้นี่สุดเกินความสามารถเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันทำเรื่องนี้ไม่กลัวโดนเฟรมทวิตไล่ไปหมดเรื่องอะไรอะครับเอาจริงคือตะกี้ที่พูดมาผมว่ามันไม่น่าจะมีเรื่องไหนที่มันจะทำให้ใครไม่พอใจปะมันจะมีอยู่เรื่องนึงก็คือตอนที่ผมพูดถึง Twitterian กับ Feminism ไงพี่แต่ผมพูดถึงเฟรมทวิตไงซึ่งปัจจัยคือถ้าสมมติว่าเป็นคนพวกนี้คือผมก็ไม่สนใจอยู่แล้วครับถ้าเป็นเฟรมทวิตนะคุณต้องเข้าใจก่อนนะเหมือนกับผมบอกว่ากูไม่สนใจพวกสลิมอยู่แล้วถ้ามึงร้อนตัวก็แสดงว่ามึงเป็นสลิมถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ร้อนตัวก็แสดงว่าคุณไม่ใช่สลิมมันก็แค่นั้นปะวะซึ่งถ้าสมมติว่ามันเป็นสลิมจริงๆผมจะไปสนใจทำไมก็กูบอกไปแล้วว่ากูไม่สนใจพวกสลิมอย่างนั้นนะครับในผลเดียวกันคือแบบเนี้ยสามารถใช้คำได้ว่าฟิกมายด์เซตครับถ้าสมมติว่าเป็นเฟรมทวิตนะคุณตีตาแบรนด์ตัวเองก็เป็นเฟรมทวิตอะผมก็จะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีฟิกมายด์เซตเพราะว่ามันชัดเจนมากเลยว่าความคิดของเขาไม่ได้มีการระบบการพัฒนาคือไอเดียโลจีครับเรื่องของการที่เราจะผลักดันเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งตามไอเดียของเราตามความต้องการของเรานะครับของแบบนี้มันพัฒนาอยู่ตลอดนะครับต่อให้ไอเดียอย่างตัวอย่างเฟมินิซึมอย่างเงี้ยเป็นการเรียกร้องที่มีมาตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมถูกไหมครับในช่วงนั้นนะมีป้ายด้วยถ้าคุณเคยเห็นก็คือป้ายผู้หญิงที่โพกหัวแล้วก็เบ่งกล้ามอย่างเงี้ยนะครับมันถูกผลักดันมาตั้งนานแล้วแต่ไอเดียของมันนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามความเท่าเทียมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยมีการประชุมมีการคุยกันตลอดนะครับไม่ได้บ้าใบ้ก็จะพูดถึงแต่เรื่องเดิม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 เพราะว่าบางเรื่องมันก็จบไปแล้วนะครับมันมีเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ได้คิดว่าผมว่าใครนะเพราะถ้าผมว่าคนคนนั้นนะก็แสดงว่าเขาสมควรโดนว่าในเรื่องนั้นนะครับไม่รู้เหมือนกันถ้ามีคนทริกเกอร์ในเรื่องนี้ผมก็คงจะแปลกใจนะถ้ามีสีไปเลยชุดนักศึกษาชุดนั้นจะถือเป็นชุดนักศึกษาอยู่ไหมครับก็น่าจะยังนับเป็นชุดนักศึกษาอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีเสื้อนักศึกษาตัวนึงที่เปื้อนสีเขียวผมจำได้เลยว่ามันเป็นสีเขียวเป็นสีทาบ้านนะเปื้อนสีเขียวตั้งแต่ตอนประมาณปี1เทอม2แล้วผมก็ใส่ตัวนั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้สีเขียวนั้นน่ะมันซักไม่ออกแต่ว่าสีมันซีกลายเป็นสีเหลืองละผมก็ยังนับว่ามันเป็นชุดนักศึกษาอยู่เป็นชุดนักศึกษาที่มีสีเขียวเปื้อนอยู่คนเจอคนจิตใจแตกสลายใน L จะใช้ power of yes ได้ไหมครับใช้ได้ครับถามพี่บุ๋งได้เลยฮะมันใช้ได้ผมก็ใช้ทุกวันนี้เราพูดดีเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมึงพัฒนาได้นะมึงสู้ๆนะตาต่อไปทำให้ดีกว่านี้มันใช้ได้เว้ยกับพวกที่ใช้ไม่ได้ก็คือก็ต้องปล่อยมันไปอ่ะแต่คนที่ใช้ได้มันมีอยู่เว้ยจริงๆแต่อันเนี้ยทำให้จิตใจกูแตกสลายแทน การเล่นแอลทุกวันเนี้ยคนที่เจอผมอาจจะได้แบบ mindset ที่ดีกลับไปแต่ผม mindset ผมมันเริ่มแตกแขนงไปเรื่อยๆแหละ ผมเริ่มแตกสลายไปทีละวิทุกทิกทุกครั้งที่กดแบบเฮีย summoner riff
แล้วถ้ามันเหลืองพี่ยังจะใส่อยู่ไหมครับส่วนของผมรู้สึกเฉยๆแต่พี่สาวบอกว่ามันเหลืองแล้วอย่าใส่เลยก็ยังใส่อยู่นะผมก็ยังใส่อยู่คือผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าสีมันตกหรือว่าสีมันซีดหรือสีมันเปลี่ยนเราจะต้องแบบหาเสื้อตัวใหม่มาถ้าคุณคิดดูขนาดแบบว่าเสื้อมันขาดหมดแล้วผมก็ยังใส่ปกติขอแค่มันปิดหัวนมได้ก็น่าจะพอการไม่เชื่อในพระเจ้านี่ถือว่าไบแอสหนักไหมครับมันก็อยู่กับเหตุผลป่ะพี่ถ้าอย่างนั้นใช่พี่เหตุผลในการไม่เชื่อพระเจ้าของคุณคืออะไรคิดแบบเดียวกันคิดว่าการแต่สำหรับผมรู้สึกว่าการมานั่งเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่หรือไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่โดยตัวมันเองก็ถือว่าเป็นไบแอสเพราะผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้ว่าพระเจ้าจะมีอยู่จริงหรือจะไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นน่ะมันเหมือนมันเป็นแบบว่ามันไม่ใช่คำถามที่มีแค่2ช้อยสำหรับผมมันเป็นคำถามที่มี3ช้อยอ่ะมันคือเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงกับ Don't give a fuck แล้วผมว่าคำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือเราก็ควรจะแบบไม่ต้องสนใจเรื่องนี้ไม่ต้องถามเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมเลยมองว่าอีก2คำตอบมันค่อนข้างไบแอสคือผมไม่รู้ตัวเองบ้าหรือเปล่าแต่ผมบ้าช่วยคนมากจนตั้งแต่เข้ากลุ่มอาสาซึ่งก็ไม่เคยมีคนเข้าคือผมอยากเห็นโลกนี้มีคนช่วยกันมากขึ้นเลยอยากตั้งกลุ่มที่จะช่วยทุกคนที่เราช่วยได้ทันทีที่เห็นว่าเขาเดือดร้อนพี่ว่าผมบ้าไหมไม่นะครับทำไมถึงได้คิดว่าตัวเองบ้ามันอาจจะต้อง define คำว่าบ้าก่อนละมั้งคืออย่างคำว่าสมมติว่าแบบบ้าบอลอย่างนั้นนะก็คือเราทำบอลมากเกินไปหรือว่าเล่นบอลมากเกินไปถ้าสมมติว่าคุณช่วยคนอื่นมากเกินไปก็ใช้คำว่าบ้าได้เหมือนกันครับปัจสุดท้ายแล้วคือทำร้ายร่างแบบทำร้ายตัวเองหรือเปล่าทำให้เราไม่มีความสุขหรือเปล่าคือแบบคนอื่นมีความสุขมากแต่เราไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดูไม่ดีนะไม่ใช่คำถามว่าบ้าหรือไม่บ้ามันคือดีแบบดีกับเราหรือไม่ดีกับเรามากกว่าสุดท้ายแล้วผมว่าทุกอย่างมันต้องมีความพอดีนะเราทำอะไรก็ทำให้มันพอดีอะฮะน่าจะดีที่สุดดีกับตัวเราและดีต่อคนรอบข้างใช่การทำอะไรมากเกินไปก็ไม่น่าจะส่งผลดีเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาตัวอย่างอย่างที่คุณยกมาเนี่ยคุณบอกว่าคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยบางครั้งการช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปมันอาจจะกลายเป็นว่ามันทำให้คนที่เขาเคยชินกับการได้รับความช่วยเหลือเขาไม่อยากจะกระตือรือร้นอะไรแล้วอะมันก็อาจจะเป็นผลเสียได้เราก็อาจจะแบบเลือกช่วยไหมช่วยคนที่แบบว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆใครที่เขาเดือดร้อนแบบนิดๆหน่อยๆแต่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบต้องมีใครไปช่วยเขาอะให้เขาแบบว่าพยายามหาวิธีที่จะผ่านพ้นวิกฤตที่เขาเจอไปได้มันก็อาจจะดีกว่าเรายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขานะในบางทีสุดท้ายก็คือผมว่าหาจุดที่มันพอดีสำหรับคุณแหละน่าจะไม่มีใครหาจุดนี้ให้คุณได้คุณต้องหาด้วยตัวเองพี่จะพูดอะไรถึง Don't Look Up ครับสปอยหน่อยจริงๆอันนี้ก็คุยกันว่ามันจะเป็นเอพิโซดต่อไปแหละเนาะที่คุยกันไหนคือตอนแรกอะกะว่าอยากจะพูดถึงเรื่องนึงที่มันจะไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของ Don't Look Up แล้วก็ไอ้คลิปที่เป็นกระแสอยู่ตอนเนี้ยจำไม่ได้ละที่เขาพูดว่าอะไรนะไอ้คลิปของคุณแวนนิติพงศ์เกิดเป็นลูกคนรวยถ้าไปทำตัวหัวควยเกินไปหัวควยมากเกินไปยังไงประสบความสำเร็จตอนแรกอ่ะก็จะพูดถึงเรื่องนึงที่มันโยงกับคลิปนั้นแล้วก็หนังเรื่อง Don't Look Up แต่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นหัวข้อที่แบบมันดูแบบว่าหม่นๆ นิดนึงก็เลยคิดว่าทำหัวข้อนี้ก่อนในครั้งนี้แล้วครั้งหน้าเนี่ยก็คือปลายเดือนเนี่ยทำหัวข้อนั้นจะมีโกมาเซตได้ต้องนอนก่อน 4:00 ใช่ไหมครับอะไรวะนั่นอันนั้นเรียกฟิกมายด์เซตการแบบบังคับว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะเหตุผลคืออะไรทำไมต้องเป็น 4:00 What the fuck อย่างงี้พี่บ่วงแบบนอนตอนแบบ 5:00 ก็ไม่มีวันแล้ว ผมนอน 3:00 ก็คือจบเหตุแล้วผมว่าถ้าแบบว่าเวลานอนไม่เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็นอนพอเพียงก็น่าจะโอเคนะ
แบบนอนตีสองตีสามตื่นสิบโมงอะไรเงี้ยร่างกายสดชื่นตื่นมาออกกำลังกายกินอาหารดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆนอนตีสองตีสามมันก็อาจจะดีแต่จริงๆเขาเคยมีการวิจัยว่าการนอนช่วงแบบสี่ทุ่มก็ถือว่าออพติมอลที่สุดนะดีกว่าการมันนอนช่วงตีสองตีสามเขาบอกว่ามันคือมุกพี่มุกโกรทฮอร์โมนแล้วตอนสี่ทุ่มที่หมดนอนช่วงนั้นแบบโกรทฮอร์โมนมันจะหลั่งเยอะที่สุดแล้วมันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยจริงเหรอพี่มันมีวิจัยออกมาแล้วนะว่าโกรทฮอร์โมนช่วยได้จริงช่วยชะลอหมายถึงว่าจะไม่เจ็บป่วยมากขึ้นถูกไหมพี่ใช่คือทำให้เรียกว่าชะลอการแก่ดีกว่าไม่เชิงทำให้ไม่เจ็บป่วยแต่ชะลอการแก่ก็คือถ้าสมมุติว่าร่างกายเรามันแก่วัยอะโรคภัยมันก็ถามหาเร็วนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือการที่โกรทฮอร์โมนมันหลั่งมาเยอะมันจะทำให้แบบว่าร่างกายมันชะลอการแก่คือเทียบกันแล้วอะคนอายุ60 2คนคนนึงแบบร่างกายอาจจะแบบเสียหายหนักแล้วกับการที่แบบใช้ชีวิตมา60ปีไม่ดูแลตัวเองอีกคนนึงดูแลตัวเองออกกำลังกายกินอาหารดีๆนอนพักผ่อนให้เพียงพออะไรอย่างเงี้ยคือร่างกายเขาก็ยังแข็งแรงอยู่เยอะผมไม่อยากอยู่จนถึง60แล้วเพราะฉะนั้นสบายเวลานอนเมื่อไหร่ก็ได มีหมอคนหนึ่งเคยบอกว่านอนกี่โมงก็ได้ขอแค่ให้นอนให้พอก็พอตอนนี้ไม่รู้จะเชื่อหมอคนไหนแล้วอันหมอประจำตัวผมก็พูดกันพี่เขาเพราะว่าเขาบอกว่าโกรทฮอร์โมนมันไม่ค่อยมีผลกระทบต่อคนที่อายุระดับแบบที่แบบมันไม่ค่อยทำงานแล้ว1แล้วก็2ก็คืองานวิจัยมันยังไม่แน่ชัดเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีคำถามว่าแล้วร่างกายรู้ได้ไงเวลาเท่าไหร่มันคือนาฬิการ่างกายอ่ะพี่มันไม่ใช่นาฬิกาโลกอ่ะมันคือนาฬิการ่างกายถ้าสมมุติว่าเราปรับเปลี่ยนให้4ทุ่มของเราคือตี4แล้วเราทำอย่างนั้นตลอดสุดท้ายคือ4ทุ่มของเราก็จะกลายเป็นตี4จริงๆอย่างนั้นใช่แล้วพี่ก็เคยมานั่งคิดว่าทำไมมันต้องเป็น4ทุ่มอันนี้ผมก็ฟังหมอมาเหมือนกันเขาบอกว่าวิจัยพวกนี้มันสุดท้ายแล้วเรื่องร่างกายของมนุษย์มันยังคอมพลิเคทเกินมันคอมพลิเคทเกินกว่าจะตอบได้แต่ว่าเท่าที่เขาเคยทดสอบมามันก็ยังมีแบบโอ้มันมีหลากหลายมันเหมือนเรื่องอาหารนะพี่ที่บอกว่าเราควรจะกินกันกี่มื้ออืมแล้วผมก็คุยกับคุณหมอประจำตัวผมเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่มีบทสรุปอะคือบางท่านกิน3มื้อก็ดีกว่าบางท่านกิน2มื้อก็ดีกว่าบางท่านกินมื้อนึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแถมสุขภาพดีกว่าตอนกิน2มื้อกับ3มื้อด้วยเพราะว่าไบโอไดเวอร์ซิตี้ของร่างกายของคนมันเยอะเกินไปมันหลากหลายจนแบบไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราต้องเป็นแบบเนี้ยเราไม่สามารถกำหนดการทานสากลได้หรือการนอนสากลได้คิดว่ามันควรจะต้องลองกับตัวเองมากกว่าใช่ก็ถ้าเราลองแบบนี้แล้วสุขภาพเรามันดีขึ้นน่ะมันก็โอเคเพราะว่าอย่างผมเคยนะตอนที่ผมลองกินอาหารมื้อเดียวแล้วก็นอนช่วงแบบตีสองตีสามแล้วตื่นสิบโมงอ่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร่างกายผมแข็งแรงที่สุดในชีวิตและที่เกิดมาคือกินอาหารมื้อเดียวออกกำลังกายวันละสองชั่วโมงแล้วนอนตีสองตื่นสิบโมงผมเคยทำได้ประมาณครึ่งปีทำเหมือนแบบเป็นตารางเวลาแบบนี้เป๊ะๆ เลยอ่ะแล้วสุดท้ายมันพังได้ไงพี่สุดท้ายพังเพราะว่าขี้เกียจเชี่ยคือพอของพวกนี้พอหลุดมันหลุดไปเลยอะแบบสมมติแบบรู้สึกตอนนั้นจะไปเที่ยวมั้งไปเที่ยวแบบ5วันอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนไปเที่ยวเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายไงพอกลับมาแบบวันต่อมาแม่งขี้เกียจปุ๊บแล้วพอแบบมันดินพอกหาหมูปุ๊บมันสโลว์บอลหลุดเลยแต่ว่ามันต้องลองจริงๆคือผมไม่ได้จะบอกว่าคุณต้องมาทำตามผมนะแต่ผมลองแล้วผมรู้สึกแบบนี้มันดีกว่าสำหรับผมถ้าคุณลองแล้วมันไม่ดีกว่าคือคุณก็รู้ไงว่าคุณไม่ควรจะทำแบบนี้ลองถึงจะรู้อ่ะถามนอกเรื่องหน่อยพี่เพชรทำช่อง YouTube หรือยังครับอ๋อมันไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้วครับก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวอะไรพี่แต่มันไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้ว คือบ้านมันทำไม่นี่อยู่แล้วบ้านมันทำฟู้ดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารนะพี่แบบว่าที่เวลาเราขับไปต่างจังหวัดแล้วเราจะเห็นแบบที่เป็นซุ้มศูนย์อาหารน่ะพวกตามปั๊มป่ะอะไรอย่างนั้นนะพี่คือพ่อแม่เพชรเขาเคยเป็นเจ้าของ
ใช้คำว่าเคยเพราะว่าติดหนี้แล้วไอ้เพชรมันก็ไถหนี้คืนมาครับแล้วตอนนี้ก็เลยกลับมาทำต่อก็เลยกลับมาทำต่อสุดท้ายเพชรมันก็เลยไปขายก๋วยเตี๋ยวในนั้นแหละครับมันบอกว่าเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะบอกผมก็กลับว่าจะชวนทุกคนเนี่ยพี่ในคอเย็นเนี่ยไปถ่ายบล็อกเราไม่ได้ขายตรงไม่ได้อะไรแล้วหรือว่าก็ทำไม่ได้ขายตรงแล้วพี่ผมไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เองแหละพี่ตอนไปถึงไอ้เพชรก็จะบอกว่าให้ก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวมันจะทำให้ดีขึ้นนะเว้ยอย่างเงี้ยมึงรู้เปล่าว่าทำไมอย่างนั้นแล้วไปกระโดดก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันมึงรู้เปล่าว่าในน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกูใส่โกรทมาเซตลงไปนะเว้ย มึงกินแล้วมันจะมีชุดความคิดที่ดีขึ้นนะเว้ยไหนมึงเคยสงสัยปะว่าทำไมคนทำก๋วยเตี๋ยวเขาถึงได้ก๋วยเตี๋ยวทุกชามถึงได้อร่อยเหมือนกันเพราะมาเซตเป็นแบบเดียวกันเว้ยเรียบร้อยก็เฮียแล้วก็เฮียแล้วพี่ผมนับถือพุทธแต่เพื่อนรอบตัวผมลบหลู่ศาสนากระท้วนของคนทำไงดีครับต้องทำอะไรด้วยฮะก็ไม่ต้องทำอะไรก็คุณเชื่อเขาไม่เชื่อเป็นเรื่องของความเชื่อครับเขาไม่เชื่อเรื่องของเขาคุณเชื่อเรื่องของคุณถ้าคุณไม่ไปเสือกเรื่องของเขาเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรคุณแต่ถ้าเขามาเสือกเรื่องของคุณคุณก็แค่ด่าเขาว่าเหมือนคุยเลยคุณก็แบบโจมตีความเชื่อของเขาบ้างสลับกันไปมาตาต่อตาฟันต่อฟันมันเป็นเรื่องของคุณนะจริงไม่เคยได้ยินนะฮะศาสนาเป็นเรื่องของคุณกับพระเจ้าคุณถึงไม่เกี่ยวอย่าเสือกไอ้สัตว์เฮ้อคิดว่านายกมีความคิดแบบไหนครับไม่รู้เหมือนกันฮะไม่มีครับ no brain หลอกเล่นหลอกเล่นเขาก็มีครับความคิดที่จะแดกพวกมึงไงสัตว์นั่นนะคือผู้คนที่มีความคิดfixed mindsetของจริงคือไม่คิดจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำเพื่อตัวเองแต่เพียงเท่านั้น คิดว่าทำยังไงก็ได้ให้โกงคนอื่นได้มากที่สุด easy ก็ทำได้จริงครับตอนนี้หัวใจคือแบบมันก็มีแต่พวกแบบเดียวกันที่หยุดเขาได้อ่ะใช่ไหมเขาก็แดกยาวถ้าไม่ตายหาไปซะก่อนก็ต่อให้ออกจากการเป็นนายกก็กินยาวอยู่ดีคนที่มีความคิดว่าชีวิตมันยากโลกมันโหดร้ายไม่อยากอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ถือว่าขาดโกรท mindset ไหมครับผมว่านี้มันไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของ mindset แล้วนะมันอาจจะเป็นปัญหาในส่วนอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันโหดร้ายเหรอฮะคือบางทีเรื่องของ growth mindset เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคน must have นะครับต้องบอกงี้ไว้ก่อน มันคือสิ่งที่คนที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองอะ must have คือถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองคุณควรจะมี growth mindset แต่คนที่เขาไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากพัฒนาตัวเองด้วยซ้ำเหมือนเดิมมันก็ควรจะกลับไปเรื่องของแล้วถ้าเราจะพัฒนาตัวเองเราจะได้อะไรที่นายพูดนะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าการพัฒนาเป็นรีวอร์ดถ้าเขาอยู่ในจุดนั้นแล้วแบบกูอยากจะตายแล้วกูจะต้องพัฒนาตัวเองอะไรกูไม่อยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้อยากได้ให้มันดีขึ้นมันไม่อยากได้เลยใช่มันคงจะเป็นคนละเรื่องกันแล้วฮะถ้าเป็นก่อนอันนี้ผมก็คงพูดไม่ได้ขนาดนี้แต่คือผมมีเพื่อนที่แบบไอ้เป็นซึมเศร้าเนี่ยเยอะแต่ไม่เคยมีใครแบบพยายามที่จะฆ่าตัวตายถึงขั้นนั้นนะแต่แบบผมเพิ่งจะมีรุ่นน้องที่สนิทกันฆ่าตัวตายไป2รอบไม่สำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะอะไรเสกโทรไปบอกเพื่อน โทรบอกว่าเฮ้ยกลัวจะฆ่าตัวตายนะเพื่อนมันเลยมาช่วยไม่ทันพี่แล้วตอนมันฟื้นขึ้นมามันก็บอกเพื่อนว่ามาช่วยกูทำไมเนี่ยกูบอกกูจะตายแล้วไงสัตว์แล้วเพื่อนก็มาแง่ดีเฮียกูโทรมาบอกกูต้องมาช่วยมึงอยู่แล้วดิกูไม่ได้อยากให้ช่วยกูแค่โทรมาลาเฉยกูกลัวถ้าไม่ลาแล้วมึงจะน้อยใจแล้วหมอปล่อยกลับบ้านแม่งก็ไปฆ่าตัวตายอีกรอบนึงแต่รู้สึกผิดใช่ไหมพี่ก่อนจะตายเหมือนเดิมเลยพี่ก็คือจะฆ่าตัวตายแล้วจะสำเร็จแล้วด้วยตอนกำลังแบบว่าขาดสติอยู่กำลังแบบมึนๆเบลอๆโทรบอกเพื่อนคนเดิมเลยให้กูจะตายนะแม่งมาทันอีกรอบตื่นมาที่โรงพยาบาลเดิมเลยแล้วคือเขาเลือกใช้วิธีไหนกินยานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยเหรอกินยารอบนึงกีดข้อมือรอบนึงพี่ไม่สำเร็จทั้งสองรอบเลยก็แล้วก็เขาผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเขาบอกว่ากลับไปเดี๋ยวเจอกัน
ต่อรอบ3 continue next step คือคนแบบนี้มันเห็นได้ชัดเลยผมรู้ว่าเออผมก็ไม่พยายามจะห้ามเขาเพราะว่าเออมันเขา find no reason แล้วไง find no reason ว่าแบบว่าเออกูไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่แล้วกูไม่ได้อยากตายเพราะประชดโลกกูไม่ได้อยากตายเพราะแบบนู่นนี่นั่นกูแค่ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่คิดถึงหรือแบบสนใจอ่ะมันน่าเบื่อไปเกิดใหม่เป็นแบบอวกาศมันน่าสนใจกว่าอะไรอย่างนั้นก็แค่นั้นเองแต่จริงๆเขาอาจจะคิดผิดก็ได้นะถ้าเกิดแบบเป็นอวกาศแล้วก็แบบว่าโดนจับไปอยู่ในสวนสัตว์ที่นี่งานเข้าแล้ววันๆไม่ต้องทำอะไรรอให้พวกเด็กเปรตมาให้อาหารแล้วมันก็จะมีพวกเด็กเปรตที่แบบดึงกลับชักกลับแล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยตอนเป็นคนแม่งดีกว่าเยอะเลยแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ทันแล้วไงคุณติดอยู่ในกรงอวกาศแล้วแต่นั้นมันก็เป็นกรณีที่มันมีชาติหน้านะแต่ถ้าสมมติตายไปแล้วมันก็จบกันก็ถือว่าดีกว่าปัจจุบันเยอะนะผมว่าแต่บางครั้งก็ไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็ไม่มีทางรู้ผมเคยเห็นเด็กทำแบบนั้นแล้วเอาปากกามาถุยน้ำลายใส่สมควรโดนสมควรโดนผมนึกถึงการ์ตูนเรื่องนึงผมจำชื่อการ์ตูนไม่ได้แต่ใช่เขาบอกว่าเอามันมีแบบ animal fact อยู่ว่าอัลปาก้าเวลามันสู้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยอยู่ในแบบนอกรัศมีมันจะถุยน้ำลายใส่ไปพี่ แบบสู้ไม่ได้วิ่งหนีแล้วหันมาถุยน้ำลายเพราะคอมบิดได้ ไอ้เชี่ยโคตรเท่เลยว่ะ บ่วงฟักยูกระต่ายทำไมแล้วกระต่ายมันจะทำอะไรผมได้โคตรเคียร์เลยหมดแล้วมันมาฟักอยู่ทุกตัวเลยแต่อย่างระยำอ่ะผมแสดงความโดมิเนชั่นเหี้ยโคตรหลุดจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นายเขาอยากพูดนะเรื่องสุนสัตว์อ่ะทางที่แบบผมชอบมากอ่ะชอบมากก็เกลียดมากนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันก็ค่อนข้างหดหู่นะผมคิดว่าเราอาจจะแบบ make a new standing ก็ได้มั้งไม่รู้อ่ะต้องไปดู research อาจจะต้องไปอ่านนู่นนี่นั่นดูเพราะว่าของพวกนี้มันก็ไม่แน่ว่าจะหดหูแต่ก็อาจจะหดหูก็ได้พี่บางที่มันก็ดูดีนะอย่างเช่นอย่างน้องพิสิทธิ์นะพี่อย่างนั้นก็เรียกว่าสูนะแต่เป็นแบบ temporary สูไงอย่างนั้นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแบบเชลเตอร์แบบพี่คิดว่าแนวนั้นมันเป็นแนวเชลเตอร์มากกว่าพี่ว่าเชลเตอร์เนี่ยโอเคแต่ถ้าเป็นสวนสัตว์เลยอ่ะไม่ก็รู้สึกแบบไหนนะเอาจริงรู้สึกว่ามันไม่จานลงใจเท่าไหร่คือแบบว่าเชลเตอร์มันแบบจุดประสงค์มันต่างกันไงเชลเตอร์คือจุดประสงค์คือแบบว่าเป็นแค่ที่พักพิงให้กับว่าสัตว์ที่แบบลำบากเราช่วยแล้วเราปล่อยเขากลับแต่ถ้าแบบว่าสวนสัตว์เนี่ยคือจุดประสงค์มันคือแบบจับมาขังอ่ะแล้วก็อันนี้คือถ้าทำเพื่อกำไรอ่ะนะคือจับมาขังแล้วก็แบบว่าขายตัวเพื่อแบบว่าทำเงินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสวนสัตว์ที่แบบว่าจุดประสงค์คืออยากจะแบบให้ที่อยู่สำหรับสัตว์ที่แบบที่อยู่เก่าโดนบุกรุกมันก็อาจจะเป็นอีกเรื่องพี่ว่าไก่มันมีโกรธมายด์เซตไหมครับว่าอยากบินเหมือนนก มันก็คงจะมีบางตัวละมั้งฮะแบบกงข้างๆเห็นนกมันบินไปบินมาแบบอยากบินได้บ้างไงก็คงอยากฝึกละมั้งผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยเกิดเป็นไก่กูอยากเจอมึงกูอยากเอาไก่จิกหน้ามึงมากกว่าเคยได้ยินคำว่า human zoo ไหมครับเป็นชื่อหนังสือใช่ไหมยังนะผมเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยแบบไม่เคยทำความศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับน่าสนใจนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งไงรู้สึกกับปีที่แล้วมั้งที่ลุงตู่เขาหรือใครอ่ะที่เขายกหยิบยกหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาพูดปะจำไม่ได้ผมก็จำรายละเอียดไม่ได้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่เรื่องนั้นแต่ผมนึกออกเลยเฮียอ่านหนังสือเก๊ๆสัตว์อันนั้น Animal Farm เหรออ๋อเหี้ยอ่านหนังสือเก๊สัตว์ยัดแม่ผมจำผิดเ
เหี้ยกระดอเลยไอ้เหี้ยคนที่แม่งอันเนี้ยคือแบบจุดที่สำหรับผมนะสิ้นหวังที่สุดแล้วพี่ทำไมผมแบบว่าผมคิดว่าเสมอเวลาแบบมีแบบรัฐบาลแม่งทำอะไรโง่ๆผมจะคิดว่าอย่างน้อยแม่งก็ต้องมีสักเรื่องที่แม่งไม่โง่แต่มันไม่มีไงพี่แม้กระทั่งเรื่องที่จะพยายามทำให้ตัวเองดูไม่โง่แม่งอย่างโง่มันจะไม่โง่ได้ไงพี่นึกออกปะเหมือนกับคนเราถ้ามันโง่จริงใช่ไหมเขาก็จะทำตัวโง่ๆแบบที่นายกตู่ทำอ่ะแบบตู่มันทำเนี้ยโง่เนี้ยโง่แต่มนุษย์สามีทีม PR ที่แบบโอเคท่านนายกเราจะพยายามทำให้ท่านดูไม่โง่กันแต่ไอการกระทำนั้นแม่งดูโง่กว่าเดิมพี่แม่ง too much แบบ my brain hurt อะไอเหี้ยคือผมได้แต่คิดอย่างเดียวคือไอเหี้ยที่แม่งเป็นคนทำอ่ะไอคนที่มันตบไหล่ลุงตู่แล้วบอกว่าเราจะทำให้ลุงดูไม่โง่กันนะครับมันแอบขำอยู่แบบเราจะมาทำให้ลุงดูไม่โง่กันนะพยายามเข้านะครับลุงผมได้แต่คิดอย่างนั้นนะแล้วมันตั้งใจทำให้มันออกมาดูโง่เพื่อที่จะให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วมันโง่จริงๆ too much dadคือในใจลึกๆอ่ะพี่ยังคิดนะว่าเขาก็คงไม่โง่หรอกเขาอยู่ในตำแหน่งนั้นได้พี่รู้สึกว่าแบบว่าเขาก็คงจะต้องแบบว่ามีเหตุผลอะไรบางอย่างให้ต้องทำตัวโง่หรือเปล่าในบางครั้งก็คิดแบบนั้นไม่รู้ว่ะผมมาคิดแบบพี่หลายรอบแต่สุดท้ายบทสรุปของผมอ่ะมันจบในเรื่องโง่ตลอดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราพูดกันถึงโง่เรื่องไหนถูกไหมพี่สำหรับผมอ่ะคือเรื่องของความโง่มันคือเรื่องมันไอ้นี่กับความเห็นแก่ตัวด้วยที่ผมเคยพูดไปว่าแบบคนโง่คืออะไรคนฉลาดคืออะไรคนฉลาดคนเหี้ยคนโง่คนดีจะได้ไหมพี่คนโง่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้เก่งหรือมันอะไรนะเพียงแต่ว่ามันโง่ในเรื่องที่มันควรจะฉลาดเรื่องอย่างเช่นว่าการทำแบบเนี้ย สำหรับผมอ่ะเขาเป็นคนมีอำนาจและอาจจะเป็นคนเก่งด้วยแต่ก็เป็นคนโง่อยู่ดีคนโง่ที่มองไม่เห็นว่าการทำแบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแม้กระทั่งกับตัวเองเพราะว่าถ้าสมมติเราคิดดีๆต่อจากเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของเขาอะนะครับก็คือหลังจากที่เขาตายไปอะมันก็จะมีแต่คนสาปแช่งตระกูลเขาอะยกเว้นแต่เขาจะเปลี่ยนชื่อตระกูลเขาอาจจะแบบตอนกี้ว่าฟักไงคือในมุมเขาอะเขาอาจจะคิดแบบมึงก็ด่าไปพวกกูรวยแล้วลูกกูสบายนั่นแหละพี่เรียกว่าโง่เพราะผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าตอนที่เขาตายไปอ่ะ the power die with แบบเพราะว่ามันระบบทหารไงพี่ power มันถูกส่งต่อถ้าสมมุติว่าลูกเขาได้ขึ้นไปเป็นทหารด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าลูกเขาไม่ได้เป็นทหารด้วยผมไม่คิดว่า power เขาจะส่งต่อไปได้นานขนาดนั้นนะสุดท้ายเขาจะสร้างปัญหาให้กับ generation ต่อไปทั้งที่คือต่อให้เห็นแก่ตัวแค่ไหนอะไรพี่มันก็อยู่ใน generation มันก็ต้องมีผลกระทบบ้างอ่ะผมก็คิดว่ามันก็โง่อยู่ดีผมพยายามคิดในแง่ของพี่แล้วแหละว่าแง่เห็นแก่ตัวว่าช่างหัวแม่งกูสบายมึงจะบ่นเหี้ยอะไรก็บ่นไปกูก็สบายอยู่ดีแต่ผมคิดว่าแม่งก็ยัง stupid ass shit อยู่ดีสำหรับผมมันเป็นมุมมองผมอะมุมมองว่า one who doesn't see bigger picture คนที่มองไม่เห็นภาพรวมอะแม่ง always โง่สำหรับผมอะตัดเรื่องความเห็นแก่ตัวไปอะมันก็ always stupid ย้อนกลับไปถึงคำพูดนี้เกิดมารวยถ้าไม่ทำตัวหูควรยังเกิดไปยังไงก็ประสบความสำเร็จลูกหลานเขาเอาไว้ก็ไปประสบความสำเร็จเมืองนอกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละมั้งมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าคิดแล้วก็รู้สึกแย่ก็จริงแต่ผมไม่ได้อยากจะเป็นคนคนเดียวนะเวลาด่าผมก็ด่าว่ารัฐบาลอยู่แล้วแค่ว่า too stupid จริงๆใช่อันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่พี่เห็นด้วยกับนายนะคือพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำให้คือบางครั้งเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราพัฒนาประเทศให้มันดีขึ้นสุดท้ายมันก็จะเป็นลูปชีวิตเราก็ดีไปด้วยในมุมหนึ่งพี่เชื่อว่าเขาคิดว่าแบบเขาชนชั้นปกครองเขาอาจจะไม่อยากให้ประเทศพัฒนาเพราะว่าพอพัฒนาแล้วจะเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้หรือเปล่าหรือแบบจะทำให้อำนาจเขาลดทอนลงหรือเปล่าแต่พี่คิดกับการพี่คิดว่าแบบจริงๆแล้วมัน
ทุกอย่างมันน่าจะเป็นฟีดแบคลูปอะถ้าสมมุติประเทศมันพัฒนาแล้วการศึกษามันพัฒนาในส่วนหนึ่งอะทุกๆคนมันก็ชีวิตทุกๆคนมันก็จะดีขึ้นรวมถึงคนที่อยู่แบบชนชั้นอีลิทเขาก็จะแบบรวยขึ้นหรือพัฒนาขึ้นด้วยแต่คงจะมองต่างกันหรอมั้งคือในมุมเรามองในมุมของความหวังและความก้าวหน้าแต่ในมุมของเขามองว่ามันชัวร์กว่ามั้งกับการที่มากดขี่แล้วก็ให้ทุกอย่างมันถูกอยู่กับที่ดีกว่าการไปเสี่ยงว่าแบบให้ประเทศมันพัฒนาแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ฮะเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดเขาอ่ะเราไม่มีทางรู้จริงก็ได้แต่ด่าครับอะไรที่ด่าได้ผมก็ได้แต่ด่าแหละเพราะท้ายก็ยังทำหาแล้วเราจะด่าอยู่ดีคือถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตอนนี้นะครับพวกคุณคือคนรุ่นใหม่ใช่ไหมมีGrowth Mindsetแล้วก็พัฒนาตัวเองซะแล้วพอไว้คุณมีหน้าที่การงานมีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงคุณก็ไปพัฒนาประเทศนี่แหละคือGrowth Mindsetถ้าคุณคิดว่าประเทศนี้แม่งจบสิ้นแล้วมันก็จบที่Fixed Mindsetตั้งแต่แรกคนไทยใจดีกี่คืออะไรคนไทยใจดีผมมีอะไรสักอย่างที่ผมจะพูดไม่ถึงลืมไปแล้วเฮ้ยขอนึกก่อนเชี่ยแหละวะคิดว่าจะชวน PUD มาเป็นแขกในพอดแคสต์บ้างไหมครับ PUD นี่คืออะไรฮะ Channel พูดเหรอฮะใช่ไหมช่องพูดChannel ชื่อพูดอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะคือผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไงเพราะผมไม่รู้ว่านายรู้จักเขาไหมคือปกติเนี่ยเราชวนใครมาก็คือคนที่เรารู้จักเป็นการส่วนตัว เรื่องด้วยว่าเรามีโอกาสไปเจอเขาอย่างแบบซันนี่อะไรเงี้ยก็คือมีโอกาสไปร่วมงานกันก่อนหน้านี้กับไนท์นะแล้วผมก็รู้จักเขาผ่านทางช่องทางนั้นคือต้องดูก่อนว่าเราคอลับกันด้วยสาเหตุอะไรดีกว่าถ้าผมจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับชอบพูดมันก็คงเป็นหัวข้อว่าพูดนั่นแหละครับหัวข้อพูดหรือไม่ก็หัวข้อพอดแคสต์ทำไมถึงต้องมีพอดแคสต์อย่างนั้นนะพอดแคสต์มันอิลาโบเรตอะไรไหมมันช่วยทำอะไรให้กระจ่างขึ้นมันช่วยพัฒนาอะไรหรือเปล่าหรือจริงๆคนมาฟังก็แค่ฟังไปเฉยๆอะไรงั้นจะแยกยังไงระหว่างฟิกมายเซตกับความไม่ชอบในสิ่งนั้นเพราะไม่ใช่เหมือนเรื่องวิชานี้ไม่ชอบหรือแค่ฟิกก็บอกกันไปตอนแรกแล้วครับมันขึ้นอยู่กับเหตุผลครับถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณไม่ชอบภาษาอังกฤษเพียงเพราะคุณไม่ชอบมันก็จบแล้วครับอันนั้นไม่ใช่ฟิกมายเซตครับมันคือความไม่ชอบส่วนตัวแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ชอบภาษาอังกฤษเพราะมันเรียนรู้ยากอันนั้นเรียกฟิกมายเซตครับเพราะว่ามันเรียนรู้ยากหรือไม่ยากมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณขึ้นอยู่กับครูที่สอนด้วยครับบางทีอาจจะไม่ใช่ความผิดที่คุณด้วยซ้ำอ่ะมันจะมันเป็นความผิดที่ครูที่สอนคุณแล้วมันทำให้คุณมีประสบการณ์ที่แย่เพราะว่าผมรู้จักครูหลายๆคนที่สอนแล้วแบบมันสามารถเข้าใจได้อ่ะนะครับง่ายๆด้วยวันก่อนเห็นพี่ผมไปออกช่อง VTuber เลยอยากรู้ว่าพวกพี่อย่างมีอวตารเป็นตัวอะไรใน VTuber ครับผมก็คงจะทำอวตารที่เป็นหน้าผมแหละถ้าสมมุติว่าอยากมีนะก็เป็นแบบว่าหน้าผมแบบใส่เสื้อนักศึกษาอะไรเงี้ยผมอยากได้อวตารแบบเกวนนะครับเป็นสาวผูกทวินเทลสีชมพูฟ้าเป็นสีชมพูอมฟ้าแล้วก็มีตา2สีแก้มอมชมพูหน้าอกปานกลางใส่ชุดเมดสีขาวแล้วต้องดัดเสียงด้วยไหมให้เข้ากับชุดหรือว่าเป็นเสียงเราเนี่ยต้องดัดเสียงด้วยพี่เป็นดัดเสียงด้วยแต่ไม่ใช่โปรแกรมดัดเสียงนะผมดัดเสียงเองพี่ไหนลองดัดเสียงสตาร์เดสอายะสวัสดีทุกคนด้วยนะเสียงน่าฟังอยู่เสียงน่าฟังอยู่มีน่าสมะโ
お願いしますพี่บ่วงถอดเสื้อนักศึกษาได้ไหมขอสาระคือถ้าถอดตอนนี้คือคลิปนี้มันก็อาจจะโดนลบได้เพราะว่าแบบว่าโชว์หัวนมอะไรเงี้ยถือว่าแบบ What อนาจารไงคลิปโดนลบพี่คิดว่าคนที่ไม่มีความกลัวเลยจะเป็นยังไงครับจริงๆก็ตายใช่คิดเหมือนกันคิดว่าตายคิดเหมือนกันเลยถ้าไม่กลัวอะไรก็ตายเคยได้ยินเรื่อง Fear Factor มั้ยฮะแบบ Fear Factor เนี่ยมันคือแบบเค้าเรียกว่าอะไรปัจจัยเรื่องของความปัจจัยเรื่องอารมณ์คือจริงๆมันพูดถึงเรื่องอารมณ์มันเป็นหนังสือ PDF ออนไลน์ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นวิดีโอผมก็จำไม่ได้มันนานแล้วอ่ะแต่ผมเคยเรียนมาจากอาจารย์ถาปัตท่านนึงนะครับเค้าบอกว่าอาจารย์ท่านเนี้ยเค้าตอนแรกเค้าพูดเรื่องไอ้นี่ก่อนเขาพูดเรื่องว่าอะไรว่าอย่ากลัวที่จะออกไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่เขาบอกว่าจงกลัวเมื่ออะไรสักอย่างหนึ่งไม่สามารถถูกเรียนรู้ได้แบบว่าเหมือนกับเรารู้สึกเรากลัวว่าตัวเองไม่กล้าหรืออะไรอย่างนั้นนะคือเขาบอกว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญมากความกลัวเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์เนี่ยประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะสิ่งมีชีวิตที่กล้ามากเกินไปเนี่ยมักจะตายเสมอเช่นไทรโนซอรัสอย่างนั้นนะครับไม่รู้จักความกลัวก็คือจะจบตรงที่ถ้าไม่แข็งแกร่งที่สุดก็โดนแดกแบบสู้ตัวอื่นไม่ได้โดนแดกไม่รู้จักการหนีแล้วกลับมาสู้ใหม่อะไรเงี้ยนะครับที่สิ่งมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยคือมันมี fear factor อยู่คือรู้ว่าสู้ไม่ได้อย่างเงี้ยก็หนีแล้วมาตั้งหลักใหม่หรือหนีเพื่อไปในทำอะไรที่ดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีความกลัวตายคือโดยธรรมชาติอะความกลัวหรือความเจ็บปวดอะมันคือสัญญาณบ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตกำลังอยู่ในอันตรายไงฮะถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีความกลัวหรือคุณไม่รู้สึกเจ็บปวดอ่ะมันหมายความว่าโดยธรรมชาติแล้วมันไม่มีอะไรเป็นตัวบอกว่าอันนี้คุณกำลังอยู่ในอันตรายนะเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังอยู่ในอันตรายรู้ตัวทีก็แบบตายห่าแกทำร้ายเพื่อนพ้องของฉันเมื่อกี้ What the fuck คือเหี้ยอะไรวะใครทำร้ายใครครับอธิบายหน่อยมึงหลอนเหี้ยอะไรวะเนี่ยนะ What the fuck อะไรที่ทำให้คนเล่น .a หรือ LOL บอกว่าเกมมันห่วยครับสังคมครับหลักๆก็ได้จาก2อย่างสังคมไม่ก็ระบบเกมบางอย่างนี่มันพัฒนาได้แต่ว่ามันไม่ถูกพัฒนาใช่ๆถ้าเป็น L น่าจะใช่ดอทก็เป็นแหละแต่ว่าบ่อยกว่าพัฒนาบ่อยกว่าออกแพทบ่อยกว่าทีกว่าฟิกบ่อยกว่า L ฟิกน้อยกว่าบางอย่างแม่งไอ้ที่แม่งบอก200ปีแม่งก็ไม่ฟิกด้วยซ้ำแล้วก็สังคมเกมที่มีแต่คนไทยเล่นกูบอกเลยว่าสุดไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แต่คุณลองคิดไปเลยฮะเกมอะไรก็ที่คนไทยเล่นหมดDC War C คุณเคยไปเล่นเซฟคนไทยล้วนป่ะไอ้แค่เกมบังที่เล่นมันชื่ออะไรนะพี่ Fallout เหรออะไรนะชื่ออะไรไม่ใช่จำไม่ได้ละไอ้เหี้ยนั่นเซฟคนไทยล้วนอะพังกูบอกเลย ไม่ว่าจะเป็นเกมเหี้ยอะไรก็แล้วแต่ท็อกซิกสัตว์หมานรกแตก ไม่มีความเห็นใจเอื้ออาทรต่อผู้เล่นใหม่พร้อมที่จะเหยียบย่ำกระทืบได้ทุกเมื่อนรกแตกไทโรฟอร์ไทโรฟอร์ไอ้สัตว์อยากรู้ความเห็นของพวกพี่ๆกับ media effect ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มไมเนอร์เห็นหลายๆครั้งในแพลตฟอร์มแล้วกระตุกจิตเหมือนกันนะคะยังไงฮะ media effect ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มไมเนอร์หมายถึงผลกระทบจากสื่อที่เกิดขึ้นกับ LGBT อะไรอย่างเงี้ยเหรอกลุ่มไมเนอร์นี่คืออายุน้อยพี่ไมเนอร์คือเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะทางความคิดด้วยนะถ้าไม่รู้จิตวิทยาความคิดก็น่าจะประมาณแบบ13 12 13อะไรประมาณนี้ป่ะก็น่าเอ้ยผมว่าน่าสนใจนะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเอฟเฟคที่น่าพูดถึงผมนึกถึงเด็ก7ขวบที่มางานจับมือผมเลย
แล้วพ่อแม่งจ้องกูแบบเหมือนกูไปฆ่าใครมาสักคนนึงซึ่งผมรู้เลยว่าทำไมไอเด็กคนนี้ไม่ต้องเปิดตอนที่กูพูดว่าจ้าเอ๋ดูเองอ่ะอายะถี่ยัดคุยแน่นอนเออผมคิดว่ามันมีผลนะผมก็รำลึกถึงเรื่องนี้ตลอดแต่ผมก็บอกตลอดอยู่แล้วว่าเฮ้ยของพวกนี้มันต้องมีวิจารณญาณในการรับชมอยู่แล้วแล้วทุกอย่างมีเหตุผลผมไม่ได้ทำไปเพื่อไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่ผมทำไปโดยมีเหตุผลในทุกๆอย่างเออจริงกูพูดให้มันดูดีอะแต่มันมีเหตุผลนะไอธรรมะไอธรรมะก็ตกใจกระชากใจผมว่ามันเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะผมไม่เคยดูช่องธรรมะไหนบ่อยเท่ากับช่องธรรมะอาจารย์แดงกีตาร์เลยจริงๆเพราะผมรู้สึกว่าธรรมะแม่งแอพพลายได้สัสเลยเออจริงๆพอมานั่งคิดเรื่องนี้จริงจังตอนแรกที่อ่านคำถามอ่ะผมรู้สึกว่ามันคงจะส่งผลกระทบเยอะแหละแต่พอคิดไปคิดมาผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะถ้าเทียบกันแล้วอ่ะผลกระทบจากสื่อที่มีต่อเด็กกับผู้ใหญ่แม่งแทบไม่ต่างกันสุดท้ายก็โดนสื่อล้างสมองเหมือนกันผมว่าจริงๆผลกระทบที่มีต่อผู้ใหญ่อาจจะหนักกว่าเด็กด้วยซ้ำนะถ้าพูดกันถึงแค่ผลกระทบจากสื่ออย่างเดียวนะแต่ถ้าพูดถึงผลกระทบของเทคโนโลยีอันนี้เอออาจจะแบบเถียงกันได้ว่าคือเด็กเนี่ยได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่มันถูกพัฒนาเกินไปมากกว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ที่แบบอายุเยอะๆแล้วอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องแบบมือถือหรือแบบเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วแต่เด็กเนี่ยคือเขาสนใจไงแล้วเขาแบบติดหรืออะไรเงี้ยในขณะที่สื่อเนี่ยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่โดนล้างสมองเยอะหนักกว่าเด็กอีกอันนี้ผมคิดต่างผมคิดว่าเด็กน่าจะหนักกว่าเพราะมันเบียวแยกความจริงกับสื่อไม่ออกแต่จริงๆอันนั้นผู้ใหญ่ก็เป็นในบางกลุ่มแต่ผมคิดว่าผู้ใหญ่มีสิทธิ์รอดมากกว่าเด็กนะคือสมมติว่ามีข่าวเช่นโลกกำลังจะแตกอย่างนั้นเด็กจะเรียกกับเรื่องนี้ไปในเวที่อะไรที่มองว่าเลวร้ายอะอะไรแยกกันระหว่างการเรียกเกินไปกับการคิดว่าเป็นเรื่องตลกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าเด็กมันทำได้สองแบบเลยแต่ว่าผู้ใหญ่จะทำได้แค่แบบเดียวผู้ใหญ่จะทำได้แค่เลี้ยงเกินไปอย่างพ่อผมตอนที่ไอ้สองหนังสองพันสิบสองออกมาพี่บอกโลกก็แตกพ่อซื้อมาม่าตุนไว้แบบว่าแบบเป็นร้อยห่อเป็นแบบร้อยห่อใหญ่นะมาม่าไม่ยังมีจนถึงทุกวันนี้พี่ตั้งแต่ปีสองพันสิบสองอ่ะพี่ดูดิพ่อผมซื้อมาม่ามาขนาดนั้นอะไอ้เหี้ยตอนนี้มาม่าแม่งรสชาติไม่ใช่มาม่าด้วยซ้ำอะคือมาม่าหมดอายุกี่ปีวะผมไม่รู้อะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นมาม่าหมดอายุอันแรกที่ผมเคยเห็นนะคือพอเวลาต้มออกมาแม่งมีสีแปลกๆกลิ่นแบบสีของเส้นก็แปลกกลิ่นก็แปลกด้วยเหมือนกันแต่มันยังแดกได้นะแล้วมันเหนียวเหี้ยๆเลยด้วยทำไมเดี๋ยวปี2012โลกจะแตกเพราะอะไรนะอุกกาบาตชนหรือว่าอะไรอุกกาบาตป่ะพี่ผมยังไม่ได้อ่ะไอ้หนังเรื่อง2012อ่ะแล้วมันก็แบบมีอุกกาบาตป่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะไอ้เหี้ยน้ำท่วมโลกเหรออะไรวะเหี้ยคือได้แบบมีสงครามแล้วแบบจะซื้ออาหารตัวนี้พอเขาจะได้จะได้แบบอุกกาบาตชนโลกจนโลกก็แตกแล้วซื้อมาม่าตัวเหี้ยพอโลกแตกกูกินมาม่าต่อเหี้ยน้ำท่วมอ๋อปฏิทินมายาหมดโลกเออใช่แล้วแบบมึงไม่คิดบ้างเหรอว่าแบบมันมายาวมันแบบไอ้นี่ไปแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วเหลือจะแบบเลิกเก็บไว้ทีมไปแล้วพวกกูเบื่ออะไรกันไอ้เหี้ยในขณะที่เด็กมันยังคุยกันแบบว่าขำขันตื่นเต้นผู้ใหญ่มันจะไปเป็น depressed มากกว่าผมไม่รู้อะไรแย่กันเรื่องคลื่นสุริยะเลยใช่อ่ะผมจำไม่ได้เลยมันต้องไปย้อนดูเคยได้ยินข่าวเหมือนกันนะที่บอกมีคลื่นสุริยะจะมาทำให้แบบว่าพวกไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ใช้งานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เกิดปัญหานู่นนี่นั่นเออลองคาเลนดาเย้โอ้โหจริงจังไอ้นี่ว่าในวิกิมันอย่างยาวเลยวะเชี่ย
เชื่อเรื่องบาปบุญไหมคะก็เชื่อนะครับเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วนะทำอะไรมันก็ได้สิ่งนั้นนั่นแหละคือเราไปทำอะไรไม่ดีกับใครไว้เขาก็จะผูกใจเจ็บไงแล้วเอาไว้เขาก็จะกลับมาทำไม่ดีกับเรามันก็คือบาปอ่ะคือมันไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบทำบาปแล้วแบบตายไปตกนรกหรือแบบทำบุญแล้วแบบตายไปขึ้นสวรรค์นั้นผมไม่ได้คิดอะไรถึงขั้นนั้นรู้สึกแค่ว่าแบบมันก็คือเรื่องปกติที่เราทำดีกับใครเขาก็จะรู้สึกแบบเขาชื่นชมเราในอนาคตเขาก็อาจจะกลับมาช่วยเหลือเราหรืออาจจะไม่ช่วยเหลือเราแต่ผมว่าค่ะเราได้ช่วยคนอื่นแล้วเรารู้สึกดีมันก็คือบุญแล้วนะก็บุญนะตอนนั้นเลยที่เรารู้สึกดีมันก็ประมาณนั้นนะที่คิดทำไมถึงมองว่า growth mindset ถึงแยกจากอารมณ์ความชอบผมมองว่าพวกอารมณ์ความชอบนี้มีเบียดจากความเชื่อสภาพแวดล้อมสังคมเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าอารมณ์ความชอบคือ growth mindset เนี่ยสามารถทำให้คุณทำอะไรสักอย่างที่คุณไม่ชอบได้ถ้าคุณบอกว่ามันอิงกับความชอบแบบว่าไอ้นั่นในการนั้นก็เท่ากับว่าคุณจะรู้สึกว่าพร้อมนี้ไม่สามารถเข้ากันได้เหรอหรือว่ารวมกันมันเป็นสิ่งที่รวมกันผมยังไม่เข้าใจสิ่งที่คุณไฮแจ็คกี้จะสื่อนะครับไอ้ที่เราบอกกันก่อนนี้ว่าที่มันแยกจากอารมณ์ความชอบเพราะว่ามันเบสออกไปเลยแบบโดยที่มันไม่อยู่ในแคตตาล็อกของ growth หรือ fix ครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เรายกไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าสมมติว่าผมไม่อยากจะเรียนรู้อะไรสักเรื่องนึงเพียงเป็นเพราะว่าแค่ผมไม่ชอบเลยมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยครับมันแค่ไม่ชอบมันจัดใน fix หรือ growth ไม่ได้เลยครับเพราะว่า fix mindset มันคือการที่คุณมีความคิดโลกแคบถูกไหมครับการมีความคิดแคบๆว่ามันตันอ่ะมันเป็นความคิดที่ตันไม่สามารถที่จะแบบไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้อะไรอย่างนั้นอ่ะอย่างเช่นว่าคุณไม่ชอบเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันยากคุณไม่ชอบเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันเสียเวลาเยอะเกินไปอย่างนั้นนะครับเป็นความคิดที่ตันแบบที่มีทางไปต่อด้วยนะเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันยากเพราะว่าคุณคิดว่ามันยากหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่ได้ว่าชัวร์นะบางทีมันอาจจะยากจริงๆก็ได้แต่บางทีอาจจะไม่ยากแต่คุณยังไม่ได้ apply growth mindset กับมันถูกไหมครับยังไม่ได้แบบไม่ลองเปิดความคิดลองหาวิธีอื่นลองดูสิ่งแบบนี้ลองท้าทายตัวเองใหม่ๆให้ทำในแบบอื่นที่เคยเรียนรู้มาก่อนที่คุณเรียนรู้แล้วคุณรู้สึกคุณอาจจะใช้วิธีผิดกับมันอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณลองเปิดใจแล้วใช้วิธีอื่นมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ถ้าคุณบอกแค่ว่ากูไม่ชอบมันไม่เกี่ยวเลยว่ากูไม่ได้อยากกูไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวว่ามันยากหรือไม่ยากคุณแค่ไม่ชอบไม่อยากทำเฉยๆเนื้อปะคือการที่ผมบอกว่าผมไม่อยากเย็บปักถักร้อยอ่ะมันไม่ได้หมายความผมมีฟิกมายด์เซตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็แค่ณตอนนี้ครับ right now ฮะผมไม่อยากเย็บปักถักร้อยอ่ะแค่นั้นเองครับผมเลยมองว่าของพวกนี้มันแยกกันกี่โมงนะ4 ทุ่มกว่าเอาอีกสักคำถามไหมพี่เพราะผมจะไปเล่นแอลพี่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์บนดาวดวงอื่นไหมครับผมคิดว่ามีนะผมคิดว่ามีครับเพราะว่าจักรวาลมันแบบมันใหญ่มากอ่ะคือเอาง่ายๆว่าดวงดาวที่แบบว่ามีสภาพแวดล้อมเหมือนโลกอ่ะที่เป็นแบบดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลที่มีแบบว่าคอนดิชันเดียวกันเหมือนโลกอ่ะในจักรวาลมันมีเยอะมากนะแบบไม่รู้แบบกี่ล้านดวงอ่ะเพราะฉะนั้นแบบโอกาสที่มันจะมีอ่ะมันน่าจะมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าโอกาสที่จะได้เจอกันเนี่ยคิดว่าน่าจะน้อยมากๆโอเคแค่นั้นของไงคำถามหนึ่งผมเหรอโอเคพี่คิดยังไงกับเรื่องเกย์ครับผมมีมายด์เซตว่าการเป็นเกย์ไม่สามารถควบคุมได้มันเกิดตามธรรมชาติตัวผมคิดว่าเป็นเพศที่สามารถเลือกได้คำถามมันขัดแย้งกันปะถ้าสมมุติว่าบอกว่าเกิดตามธรรมชาติแต่สามารถเลือกได้คือยังไงฮะพี่ผมพี่ชายเขาพี่ชายเขาคิดว่าเกย์เกิดได้ตามธรรมชาติขัดแย้งกันพี่ชายกับคุณมีความคิดตรงกันผมคิดว่าเป็นเพศที่สามารถเลือกได้ครับผมคิดว่านะ
ผมคิดว่าถ้าผมได้ลองดูสักทีผมอาจจะกลายเป็นเกย์ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองครับไม่แต่ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับว่าเราเลือกไม่เลือกปะเพียงแค่เรายังไม่ลองแล้วเรายังไม่รู้เฉยก็นั่นไงพี่พอลองเสร็จแล้วเรารู้เราก็เลือกได้ปะอันนี้ผมคิดแบบถูกต้องปะมันเหมือนกับพอเรากินข้าวแล้วเรารู้ว่าอาหารจานนี้มีรสชาติแตกต่างเราก็เลือกร้านได้แล้วเราเลือกได้ว่าเราจะเลือกร้านชายร้านหญิงหรือว่าเราจะเลือกร้านเกย์อย่างนั้นปะเพราะว่าจริงๆแล้วผมมองว่าเกย์มันเป็นทั้งเพศแล้วก็เป็นทั้งรสนิยมด้วยนะมันสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างแบบแยกกันนะเกย์ที่เป็นเพศก็คืออย่างหนึ่งเกย์ที่เป็นรสนิยมก็อีกอย่างหนึ่งปะคิดว่านะเกย์ที่เป็นรสนิยมก็หมายถึงว่าแบบชอบผู้ชายเฉยแค่ชอบผู้ชายเฉยอย่างนั้นน่าจะประมาณนี้นะผมคิดว่านะเรื่องเพศนี่เป็นสิ่งที่แบบผมตีไม่ตกรอบเลยจริงๆโอเคแค่นี้นะมีคำถามหนึ่งเอาว่ามาพี่มีทางออกไหมครับที่สามารถทำให้คนที่มีไม่มีทางออกครับเขาพิมพ์มาแค่นี้ไม่มีทางออกจบแล้วคนละคำถามน่าสนใจมากๆนะน่าสนใจมากๆนะอย่าลืมนะครับในพอดแคสต์ EP นี้นะเป็น EP เริ่มต้นปีนี้ของเรานะก็อยากให้ได้รับความรู้สึกดีๆไปนะลองไปค้นหาจุดประสงค์ตัวเองในปีนี้กันนะครับแล้วก็พยายามมี growth mindset กับมันแล้วก็พัฒนาตัวเองนะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่สักวันหนึ่งตัวเราในปี2023ย้อนกลับมาดูแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเราเคยทำอะไรสำเร็จนะผมทำอย่างนั้นบ่อยมากเลยนะพี่แบบเวลาตัวเองรู้สึกท้อกับเรื่องอะไรสักอย่างแล้วผมหันกลับมาเฮียก่อนอันนี้ผมเล่นกีตาร์ไม่ได้เลยผมพยายามแล้วยังไงก็ไม่ได้แต่มันเป็นที่จริงๆแล้วมันเป็นที่วิธีการเรียนรู้ผมเลือกวิธีการเรียนรู้ผิดแต่พอได้วิธีการเรียนรู้ถูกคือแบบว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเราเล่นได้เล่นหลายอย่างด้วยตอนแรกกะว่าจะเล่นแค่เล่นในวงเล่าแต่ตอนนี้มันก็เล่นเพื่อความสนุกซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมี growth mindset นะครับลองดูนะศึกษามันดูนะครับแล้วก็ apply กับสิ่งที่ตัวเองสนใจในปีนี้ก็พี่บัวมีอะไรอวยพรนะพี่สำหรับปีใหม่ก่อนที่จะจบในอีพิโซดนี้ไปผมไม่มีอะไรจะอวยพรนะแต่ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นึงของผมให้ฟังแล้วกันคือตัวผมเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่ค่อยมีแทบไม่มีความพยายามขวนขวายที่จะทำอะไรเลยเรียกว่าเป็นคนขี้เกียจแล้วก็ไม่ค่อยมีพลังใจที่อยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเลยนะแต่ว่าอยากจะแชร์โมเมนต์นึงในชีวิตผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไปบวชนะครับไปบวชที่วัดหนึ่งแล้วเขาก็ให้เราไปนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็จำได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยรู้สึกทรมานมากเลยทำไม่ได้ทำรู้สึกว่าแบบนั่งสมาธิได้แบบ5นาทีแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วแต่ว่าพอเราได้ฝึกไปเนี่ยมันก็นั่งสมาธิได้นานขึ้นแล้วผมจะได้รู้ว่าก่อนที่จะสึกออกมาเนี่ยเขาก็แบบว่ามีการแข่งขันกันภายในแข่งขันนั่งสมาธิสามเณรนะแข่งขันยืนอยู่เฉยๆแล้วทำสมาธิคือการทำสมาธิจริงๆมันทำได้ทุกท่าแหละจะนั่งจะยืนจะอะไรก็ได้แต่อันนี้คือเขาแบบแข่งยืนแล้วก็คือมันเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วแทบมันเป็นครั้งเดียวเลยที่ผมรู้สึกแบบนั้นอะที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะชาเลนจ์ตัวเองอยากจะลองยืนให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วผมจำได้ว่าแบบยืนไปนานมากอะรู้สึกแบบ10กว่าชั่วโมงอะแล้วพี่ใช่ๆแต่มันมีคนที่ยืนได้นานกว่านี้อีกนะคือเรียกว่าแข่งกันอ่ะผมไม่ได้ชนะนะแต่ผมรู้สึกว่าผมแค่อยากจะชาเลนจ์ตัวเองว่าแบบทำสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้แล้วตอนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราพอใจแล้วเรา achieve เป้าหมายของเราแล้วเราทำตามที่เราแบบตั้งใจจะทำได้แล้วอ่ะแม่งรู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันรู้สึกดีมากเลยเว้ยแล้ว ผมอะอยากจะแชร์ประสบการณ์เนี้ยผมอยากจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณแบบว่าไม่ค่อยมี motivation ที่อยากจะทำอะไรสักอย่างอะเพราะว่าคุณไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนอะผมอยากจะแชร์ว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่าคุณได้ตั้งเป้าหมายสักอย่างนึงไว้อะแล้วคุณได้ตั้งใจทำมันจนในที่สุดอะคุณสามารถไปถึงเป้าหมายได้อะคุณจะได้พบกับความรู้สึกที่แม่งแบบว่าชีวิตนี้ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเว้ยแม่งเป็นอะไรที่แบบเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกดีจริงๆนะผมคิดว่าเนี่ยอยากจะแชร์ประสบการณ์นี้ไว้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่
อาจจะตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้แล้วรู้สึกว่ามันยากเกินกว่าที่จะทำได้หรือเปล่านะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ลองพยายามดูแล้วถ้าสมมุติว่าทำได้แค่ความรู้สึกนั้นก็เป็นผลตอบแทนที่มีค่าแล้วผมว่าก็ขอบคุณครับเอพิโซดนี้ขอให้ครับขอลาไปก่อนนะครับอ่ะนายปิดเลยขอให้ทุกคนแข็งแรงกันดีนะครับแล้วก็ในปีนี้ตั้งใจทำอะไรที่ได้คาดหวังไว้ให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขอให้มีแต่เรื่องดีเกิดขึ้นกับผู้ติดตามซีนาพอดแคสต์ทุกท่านนะครับก็ฝากตามเราต่อไปในปีนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับเจอกันใน EP หน้านะอีก2อาทิตย์นะครับผม EP 50สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับซีนาพอดแคสต์นะครับกราบสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม